ไพวกเราฟังเนาะพวกเราเรียนสายวิทยาศาสตร์มาก็เยอะพอสมควรนะก็ไปดูเพื่อความมันถึงในขนาดเดียวกันก็จุดประกายความคิด,ค,ดคิดตามให้ทันก็นแล้วกันหนังไม่ได้งมงายนะครับหนังไม่ใช่งมงายแต่คนต่างหากที่จะแยกออกหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะเออมันไม่ขึ้นจอเดี๋ยวนะีรู้สึกมันไม่ยอมขึ้นจอ เชรแชรเชอา้ครับ<ะ>ผมเป็นวันพฤหัสตอนเช้าสิบโมงได้ไหมคะได้ได้เวลาราชการ๋ยวจะบอกพี่บอมให้ตัวข้อสอบผมยังบอกไม่เสร็จหรอกวันนี้เพิ่งนั่งปั่นนั่งเขียนคือ หลายเรื่องเนาะคลิปทั้งสอนทั้งอาจารย์ก็สนุกสนานตามภาษาอาจารย์รยนั่นแหละให้เียนเลยหรอกวิถีชีวิตก็มีความสนุกสนานนักศึกษามั่วแค่ไหนอาจารย์ก็มั่วมากกว่าถ้าคุณบอกว่าคณมั่วอาจารย์หนูอ่านนัไม่ทันอาจารย์มั่วกว่าพวกคุณคแล้วแนวข้อสอบอาจารย์จะบอกวันนี้เลยไหมคะยังตอบไม่ได้เพราะข้อสอบยังไม่ออก แต่คิดว่าเป็นใช้กอก้อ,อ,ององเหมือนเดิมมาเด็ดแนวตัวข้อสอบก็เหมือนกับที่อยู่ในคลิปวิดีโอตามคลิปวิดีโอแต่จำนวนข้อสอบอาจจะลดลงเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาสามสิบนาทีเพราะว่าอาจารย์เขาเพิ่มเป็นสี่สิบนาทีได้ไหมคะคือแบบเวลาเปลี่ยนคออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็แบบช้าเลยอะคะ่ะอาจารย์มันไม่ทันคะ่ะ คือข้อกำหนดของระบบเนาะระบบของเขา,ขเ,ขาขเขาบอกว่าเสถียรมากที่สุดสามสิบนาทีดันการจัดสอบที่ได้มาตรฐานต้องไม่เกินสามสิบนาทีอันนี้คือข้อกำนหนดเนื่องจากว่าระบบเน็ตที่เกิดขึ้นต้องสัมพันธ์ทั้งระบบไฟฟ้าของวิเลยแล้วก็ระบบปลายทางระบบเน็ตของทุกเครือข่ายทุกแห่งยืนยันเหมือนกันหมดก็คือเสถียรที่สามสิบนาทีตามที่เขาเช็คข้อมูลกันมานะ กระบวนการการสอบทุกสถาบันเขาจะจัดได้ก็คือสามสิบนาทีวันสังเกตดูว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งก็ใช้วิธีสอบสองรอบให้มาสอบในห้องเรียนสองรอบก็คือรอบละสามสิบนาทีมีพักครึ่งสามสิบนาทีแล้วก็สอบต่ออีกสามสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงจึงข้อสอบจะเป็นร้อยข้อก็อจะแบ่งครึ่งต่อครึ่งห้าสิบข้อสามสิบนาทีหรือไม่ก็ประเภทสามสิบข้อต่อสามสิบนาทีตรงไปตรงมาเนาะจะประมาณนี้ มาตรฐานก็มันคือหนึ่งนาทีต่อข้ออันนี้คือมาตรฐานมันนะพวกเราอยากได้สี่สิบข้อเพราะให้มีเวลามากขึ้นใช่ไหมควาหมายของพวกเราคืออยากให้มีเวลาเหลือทบทวนบ้างใช่ไหมใช่ค่ะจารย์แล้วแบบเวลาเปลี่ยนข้ออย่างเงี้ยค่ะมันใช้เวลาค่ะกว่าจะเปลี่ยนหัวคือคือเปลี่ยนข้อนี้ก็คือเปลี่ยนความคิด่างัันกว ว่าหนูจะล้างสมองแล้วไปเริ่มต้นคิดเรื่องใหม่ใช่ไหมย,ยิ่งข้อสุดท้ายยิ่งเบลอใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอาจารย์แบบว่าคิดเน็กค่ะเน็กข้อถัดไปอะค่ะมันหมุนค่ะอ๋อระบบเน็ตใช่ไหมหนูก็ไม่ร<ช>ู้ว่าเทคนคนเองไหมครับแต่ว่าส่วนมากจะเป็นทุกคนนะคะเวลาเราคิดเปลี่ยนข้อค่ะอ่าแล้วทําทันไหมที่ผ่านมาไม่ทันค่ะ ไม่ทันใช่ไหมพ้องวันนั้นที่หนูสอบอ่าช่วงเวลามันใกล้จะหมดมันจะหมุนนานกว่าปกติเลยค่ะอ่าช่วงที่มีคนเริ่มส่งข้อสอบเริ่มส่งตอบใช่ไหมเครื่องมันจะจนถูกไหมเพราะระบบเมมโมรีของอ่าเซิร์ฟเวอร์ของเรา<อ>มีปัญหาที่หนึ่ง<อ>ก็คือมันเล็กเราใช้ของที่ไม่ได้ใหญ่ที่ความจุไม่ได้สูงมากเราไม่ได้ซื้อแพ็กเกจที่มันความจุสูง มันก็เลยหมุนหน่อยช้าหน่อยเนาะถ้านักศึกษาทยอยส่งก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือนักศึกษาก็อยากจะใช้เวลาให้เต็มที่ใช่ไหมบางทีบางข้อยังตัดสินใจไม่ได้ยังวนอยู่เลยอะไรต่างแต่พอส่งช้าหน่อยก็ไปจดกันตอนไทยทําให้มันไม่ทันเวลาใช่ไหมบ่างใช่ค่ะเดี๋ยวข้อนี้จะลองไปคุยกับพี่ บอมดูเนาะจะทดเวลาให้เพิ่มขึ้นเพื่อเพื่อเพิ่มขึ้นนิดนึง่งจ,จะบวกเพิ่มขึ้นให้สักสิบนาทีไหวไหมไหวค่ะาาอาจารย์สิบนาทีสุดท้ายเนาะพอหมดเวลาปับ๊บบวกเพิ่มไปอีกสิบนาทีให้ให้ไปอยู่ในกระบวนการส่งอย่างนั้นไหม คือเวลาสอบสามสิบนาทีก็สามสิบนาทีเหมือนเดิมแต่ว่าพอครบเวลาปั๊บก็ขอให้ทดเพิ่มอีกสิบนาทีให้เพราะว่ากระบวนการส่งอาจจะจนนิดนึงเนาะเพราะว่ายังหาวิธีการแก้ไขตรงนี้ยังไม่ได้จริงๆแล้วมันน่าจะมีเซิร์ฟเวอร์สองตัวส่งได้สองที่อะไรต่างๆไม่ให้เกิดการจนในทีน่นี้ถึงส่งตรงนั้นในที่นั้นส่ตงตรงนี้ส่งตรงนี้อะไรต่างๆแยกเป็นสองเซิร์ฟเวอร์สองระบบถ้า่างนั้นน่ะจะเร็ว แต่จะหาว่าพวกเราทั้งร้อยกุคนส่งพร้อมๆกันเครื่องช้าเนีน่ยอนอะขอบคุณมากในข้อมูลมีใครจะบ่นอะไรอีกไหมมีใครอยากจะพูดบอกอะไรอาจารย์บ้างไหมอาจารย์ซื่อบื้นจังไม่รู้อะไรเลยบอกมาเลยอาจารย์ไม่กดพูดมาเถอะอย่าไปเกรงใจถ้าคุณไม่บอกผมก็ไม่รู้ว่าผมจะแก้ปัญหายัางไงผมจะช่วยพวกคุณได้ยังไงบอกบอกมา ก็ดีฝนตกอากาศหนาวหน่อยนะเย็นจะเยือกสะใจเลยอากาศเย็นยะเยือกสะใจเสียถนะ้าไม่เปิดแอร์ก็หายใจไม่ออกพอเปิดแอร์ก็หนาวนาะมีใครจะบ่นอะไรจะถามอะไรอีกไหมครับอยากจะคุยอะไรไหมครับมี นักศึกษาทั้งหลายเอ๋ยลูกศิษย์เอ๋ยมีใครอยากจะคุยอะไรอยู่ไหมนึกอะไรออกไหมอยากจะบอกอะไรไหมพระหัสสิบโมงเช้านะประมาณนั้นอขอทดเวลาเพิ่มสิบนาทียเีจะลองไปคุยกับพี่บอมจะจัดให้ตามที่พวกเราอยากได้อาจารย์คะ คะแนนจะออกตอนไหนหล่ะคะเออคะแนนคะแนนมันออกสันทีไม่ใช่เลยมันออโต้ตอนหนูส่งหนูไม่เห็นคะแนนนะคะอาจารย์เหรออ๋อค่ะแต่คนอื่นเขาเห็นใช่ไหม,ไม <laughs> หอว่ทราบเพื่อนหนูก็ไม่เห็นนะคะไม่เห็นแต่เห็นพี่พรบอกว่าคะแนนส่งมาให้ผมทางเมลแล้ว แต่ผมก็ยังไม่ได้ดูเนาะตั่งสองครั้งเมา่อวานเนี๋นยผมต้องไปเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ผมยังยังลืมอยู่เลยลืมเรื่องเปิดคะแนนดูเพราะว่าต้องเอาคะแนนทั้งหมดสง่งให้อาจารย์อาจารย์ต่อยเนาะมโนทัยวงศาลาแล้วก็คะแนนทาคลิปของพวกเราทั้งหมดให้พวกเราประเมินคะแนนกลุ่มกลุ่มที่ได้ก็จะอ๋ออะไรนะแก้ไหมคะ อะไรนะครับมีสอบแก้ไหมคะไม่มีครับรวมตัดสอบเสร็จตัดทิ้งสอบเสร็จตัดทิ้งไม่เกี่ยวกันเอาคะแนนไปรวมกันทีเดียวตอบตัดเกรดไปเลยนะครับไม่ไม่ไม่มาสอบซ้ําเสียเวลาไม่ต้องซ่อมไม่ต้องอะไรนะครับมีอะไรคาใจไหม มีอะไรกังวลครับไม่ไม่น่ามีกังวลนะก็สอบน้อยข้อไม่ถ้าออกเป็นร้อยข้อเยอะๆออกหลายข้อก็สอบตกมากข้อยิ่งมีข้อสอบหลายข้อยิ่งสอบตกมากขึ้นน้อยข้อก็เอาเฉพาะข้อง,ง่ายๆมาให้พวกเราสอบพอเป็นพิธีให้มันผ่านนะจุนชีอว่าปรสิตประคองแค่พอให้ให้เสร็จงานได้แค่นั้นเองก็คือคือฟ้าฝนแล้วก็ สิ่งแวดล้อมโลกภัยคุกเจ็บมันไม่ไม่สนับสนุนให้เกิดความสะดวกก็ไม่เป็นไรก็ทำเท่าที่ทำได้แค่นั้นส่วนพาถูก็ไปเริ่มสอบกันตอนเปิดมาสัปดาห์แรกก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าคลิปของพาถูกค่อนข้างสมบูรณ์กว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ต้องบอกว่าสมบูรณ์เพราะว่าเบสิกมันเก้าบทตอนนี้ขึ้นอยู่บน youtube เรียบร้อยหมดแล้ว สามารถอ่านแล้วก็อสอบได้การสอบก็จะต้องเข้ามาสอบที่วิเลยพยาบาลนะสอบครั้งที่หนึ่งของพาโถครั้งที่สองของพาโถส่วนครั้งที่สามนั้นก็พวกเราไปตกลงกันเองว่าจะสอบหรือไม่สอบก็ไปว่ากันเพราะมันก็คงจะไปเจอช่วงปวดเทอมพอดีนะที่เห็นเหมาะสมนะก็ะคือสอบแค่พอให้มันสามารถตัดเกรดได้พอให้สามารถ ได้คําตอบตามที่วิเลยต้องการคือวิเลยต้องสิ่งที่วิเลยต้องการคือต้องการแบ่งนักศึกษาออกตามเกรดและให้คะแนนตามเกรดถ้ามันสามารถได้คําตอบตามนี้ก็คือแบ่งนักศึกษาได้ตามเกรดตามที่ต้องการผ่านแล้วก็รู้คําตอบก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ใช่ไปตัดแล้วเพื่อนักศึกษาสอบตกทั้งห้องอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ สอบเยอะๆเพื่อสอบตกเยอะๆอน,นี่ก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์สอบตอบอสอบหลายๆครั้งเพื่อสอบตกเยอะๆก็ไม่ต้องการเนื้อหาเยอะๆกองพร้อมกันแล้วสอบเยอะๆเพื่อสอบตกอันนี้ก็ไม่ใช่พยายามให้บรรลุตามคําตอบเป้าหมายคือต้องการคําตอบตามที่วิเลยต้องการแค่นั้นเองที่เหลือก็ยกผลประโยชน์ให้จําเลยก็คือไม่ซีเรียสคือผมผมถือว่าลูกศิษย์ของผมมีความรู้อยู่แล้ว ผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ําก็โอเคแล้วไม่ได้เลอเลิศมากก็ไม่จาเป็นเพราะที่เหลือบางคณไปเรียนรู้เพิ่มเติมเ,เองทีหลังได้วันนี้ไม่เก่งพรุ่งนี้ก็อาจจะเก่งได้นักศึกษาที่เคยเรียนสมัยประถมมัธยมสอบที่โหลของห้องไม่เคยได้ได,ได้เกรดสี่หรือเกริชั้นนําของห้องก็ไม่เป็นไรพอมาเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลอาจจะได้เกรินิยมระดับหนึ่งก็ได้ไม่แน่ขึ้นอยู่กับการปรับตัวบางคนมาเก่งแล้วตอนโต บางคนมาเก่งอาตอนมัธยมบางคนมาเก่งตอนปริญญาตรีก็มีบางคนเก่งมาโดยตลอดเพราะมาเรียนปริญญาตรีแย่ yeah, เลยก็แย่แย่สุดๆก็มีนะบางคนเป็นเรื่องธรรมดาปกติเพราะว่าที่เก่งที่สุดสมัยเด็กกระบวนการการเรียนรู้กับการปรับตัวกับการเรียนตอนเก่กับการเรียนตอนเป็นผู้ใหญ่มันแตกต่างกับการเรียนแบบหน่อมแนมเหมือนเด็ก สมัยประมคนละเรื่องกันนั้นปรับตัวได้ก็รอดปรับตัวไม่ได้ก็จะเป็นเหมือนจุลสิกาปลาคล้ายๆกันนั่นเลยมันต้องอาศัยการปรับตัวหน่อยอืมน่ะเลคเชอร์ได้ยังครับจะขออนุญ,ญาตเลคเชอร์ลูกศิษย์ของผมมาประมาณร้อี่สบก้าแล้วน่าจะเลคเชอร์ได้แล้วมะจะขออนุญ,ญาตเลคเชอร์นะครับนักศึกษาทั้งหลาย <c oughs> โอเคไหมครับลูกศิษย์ของผมทุกคนมีไฟล์ตัวนี้อยู่นะครับเลคเชอร์ตัวนี้เนะาะปราเทรอยกแกลนวันนี้ขออนุญาตเลคเชอร์ไปเลยนะครับค่ะอาจารย์โอเคได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วสวัสดีครับลูกศิษย์ที่รักเลคเชอร์คำคืนวันนี้ เป็นเนื้อหาที่ต่อในกลุ่มของโรคเ n นโดคริน g กล n ก็คือกลุ่มโรคต่อมไรทท่อความเดิมเมื่อตอนที่แล้วของเราพูดถึงตัวฮอร์โมนตัวหลักๆต่อมหลักๆก,ก็คือต่อมที่อยู่ค่อนข้างจะด้านบนก็คือพวกพิตุต t รีแล้วก็ถัดมาก็คือไทรอยในขณะที่พาราไทรอยก็เป็นอีกต่อมหนึ่งที่อยู่ข้างๆกับต่อมไทรอยจะตัวนี้อยู่ข้างต่อมไทรอย แต่มันมีคุณสมบัติพิเศษบางอย่างและเราดูก็จะรู้เพราะเจ้าตัวนี้ไม่อยู่ในภายใต้การควบคุมของพิทูตารีตอมพาราเทรอยนั้นมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเขียวมีสี่ต่อมฝังอยู่ด้านหลังของต่อมไทรอยข้างละสองบุนแล่ลาการทำงานของพาราไทรอยแกรนนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของพิทูตารีแก่ คำถามคือทำไมอ่ะเหตุผลเป็นเพราะว่าเจ้าพาราเทลอยตัวนี้จะควบคุมสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามกระแสะเลือดมันตอบสนองจริงตามกระแสะเลือดตามสิ่งที่มันตรวจเจอตามสิ่งที่ร่างกายของเรามีอยู่จริงๆในกระแสะเลือดในขณะนั้นสังเกตว่ามันอยู่นอกการบังคับบัญชาของพิตูตารีเหตุผลเพราะว่า บางครั้งพิจุตตรีกแกนของเราเนี่ยสามารถใช้การควบคุมโดยทางอ้อมก็คืออารมณ์และจิตดังนั้นคนที่นั่งสมาธิหรือการใช้ความเชื่อพลังต่างๆทางด้านจักกะราศีเรืองต่างๆแนวคิดแบบโยคะโยคีพวกนี้มีผลต่อมันได้เพราะมันใช้ความรู้สึกสติความนึกคิดสมองอารมณ์พวกนี้เข้าควบคุมโดยทางอ,อ้อมโดยมีผลต่อระบบประสาททั้งสิมพาติกและาราซิมพาติกก็จะมีผลต่อมัน แต่ในขณะที่พิตูตรีแกนเจ้าตัวเนี้มันดูแล้วเป็นผู้นายิ่งใหญ่ก็จริงแต่ว่าบางครั้งมันก็เป๋เป,ป๋ตามอารมณ์สามารถเป๋ได้ปีตามอารมณ์ปกติแล้วพิตูวตรีแกนนี้เราควบคุมมันไม่ค่อยได้ควบคุมได้น้อยแต่ปัจจุบันนี้กระบวนการการควบคุมพวกนี้ค่อนข้างจะมากขึ้นสังเกตว่ายาหลายตัวก็จะมีผลต่อการควบคุมสภาพจิตก็จะมีผลต่อพวกมันในขณะเดีวยวกัน การนั่งสมาธิการควบคุมอาจิตอารมณ์อะไรต่างๆปัจจุบันนี้เราก็สามารถฝึกกันได้ระดับหนึ่งปันโรคทางฮอร์โมนหลายตัวเราก็ค่อนข้างจะสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้วสมัยก่อนควบคุมไม่ได้เชื่อว่าควบคุมไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เราเชื่อว่าเริ่มจะควบคุมได้ชีวิตย่อมมีหนทางของมันตนองรูใร้ในการในขณะที่ปราไทรอยแกลนนั้นมันมีไว้เพื่อรักษาสมดุล มันจําเป็นต้องมีตัวที่อยู่นอกนอกคําสั่งสิ่งที่เป๋มีตัวหนึ่งที่รักษาไม้บรรทัดรักษากฎระเบียบให้มันคงที่อีกตัวหนึ่งอยู่นอกกฎเพื่อควบคุมเอาไว้หน่วยงานราชการทุกแห่งก็เช่นกันจะต้องมีคนที่อยู่ในระเบียบกับคนที่อยู่นอกระเบียบก็คือคนหนึ่งที่เข่งคัดตามกฎระเบียบเป๊ะแล้วก็ต้องมีคนที่ชอบแหกกฎต้องมีอยู่บ้าง ท่านหน่วยงานไหนที่ไม่มีคนชอบแหกกฎเลยมีแต่คนที่อยู่ในระเบียบเป๊ะเลยดิอันนี้เวลาเป๋ก็เป๋เขา้เขาป่าในสุดท้ายระบบก็จะล่มสลายเราก็จะสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เห็นชัดเจนคือการรับน้องในหลายๆหน่วยงานทั้งหน่วยงานราชการรับน้องทั้งสถาบันการศึกษาทั้งหลายรับน้องท่านรุ่นพี่ทุกคนอยู่ในกฎเกณฑ์ปีแรกๆร,รับน้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่บังคับไว้น้องๆที่เข้ามาก็จะรู้สึกแฮปปี้มีความสุข พอปีถัดไปกฎเกณฑ์พวกน,นี้ก็จะเริ่มเหลีวเหลวไหลเป๋ซ้ายเป๋ขวาเริ่มออกและสุดท้ายการรับน้องก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้น,น,แ,นและรุ่นหลังๆสุดท้ายน้องใหม่ที่เข้ามาเจอสภาพแรงกดดันที่พี่เลนพี่เลนจากรุ่นพี่ก็จะเกิดความโกรธความแค้นเก็บกดแล้วก็ไปคิดบัญชีกับน้องๆรุ่นใหม่ต่อไปด้วยความคึกขนองสุดท้าย ก็จะเกิดความรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นและสุดท้ายถึงขั้นทําให้น้องน้องน้องใหม่หลายได้รับผลกระทบที่รุนแรงรับน้องจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือไม่ก็เกิดความโกรธเกลียดสถาบันไปเลยนี่คือการเตะอนเขามันธรรมชาติกฎเกณฑ์ทุกอย่างมันจะค่อยๆตะเติดมันจะค่อยๆเหลือ่อมเหลื่อมออกเหลือ่อมออก,ลอออก,แ,ลก,กแล้วสุดท้ายตกเกณฑ์นแล้วจะมีปัญหาสมบุรณพวกนี้จะเกิดขึ้น มันก็ต้องปรับมาเริ่มต้นใหม่ก็คือมีการปรับระบบใหม่ก็คือมีการฟ้องมีการล้องมีการเป็นข่าวเป็นต่างๆสุดท้ายกระบวนการการรับน้องก็สงบลงยุติยกเลิกพอยกเลิกไปได้นานพับสถาบันเริ่มปีก็เอากลับมาใช้มาตรการใหม่เติมต้มมีการรับน้องอีกก็จะวนอย่างเงี้ยพายเรือวนในีง่งวนกลับไปกลับมาเป็นระยะระยะหน่วยงานไหนที่มีอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะป๋ซ้ายเป๋ขวาแบบนี้ตัวมันข้าม หนง,งานไหนที่มันเป็นลักษณะเปิดอิสระก็คือมีทั้งระเบียบและไม่มีทั้งระเบียบปนอยู่มีคนที่คิดสร้างสรรค์และมีคนที่ขี้เกียจปนกันอยู่หนง,งานพวกนี้จะเกิดสมดุลของมันนีงมันจะปรับตัวของมันนี่ไอคนที่ขี้เกียจมองเห็นเพื่อนขยันก็จะขยันตามไอคนที่ขยันตะลดืดจนแทบจะเป็นบ้าเป็นหลังพอเห็นคนอื่นเขาขี้เกียจบ้างกูก็เหนื่อยทำไมกูต้องขยันอยู่คนเดียวขี้เกียจบ้างนอะไรตัวนี้สุดท้ายมันก็จะปรับตัวลดลงจนเกิดสมดุลทั้งสองฝ่าย การคิดในกรอบกับการคิดนอกกรอบต้องสมดุลกันธรรมชาติของสรรพสิ่งทั้งหลายต้องสมดุลกันก็คือมีทั้งสองฝั่งสองขั้วมีขาวกระดำคล้ากันมีกลางวันมีกลางคืนร่วมกันถ้ามีแต่กลางวันล้วนๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีกลางคืนล้วนๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีสรรพสิ่งทั้งหลายต้องมีสองขั้วให้เกิดสมดุลกันทำงานด้วยกันขบวนการการอยู่ภายใต้การควบคุมของพิจุตรตลิแกนบางทีมันก็จะเป๋ ถ้าหากว่ามันทาหน้าที่ด้านเดียวนะมันจะปีร่างกายของเราจําเป็นต้องมีตัวที่อยู่นอกระบบเพื่อเหยียบเบรกมันไหมไม่มันตันเลยกระบวนการการเหยียบเบรกตัวนี้จําเป็นต้องมีตัวที่อยู่นอกระบบการควบคุมของพิตูตรีไม่ให้เกิดเพี้ยนพาราเทรอยจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการควบคุมสมดุลของร่างกาย พาราเทรอยจะทําตามหน้าที่กดเกณฑ์ของมันเป๊ะเลยก็คืออาศัยสิ่งตอบสนองจากสิ่งที่มันเจอจริงๆก็คือในกระแสเลือดนั่นเองมันจึงไม่อยู่ในการควบคุมของพิจตรีแต่มันอาศัยดูของจริงจากสิ่งที่มันเจอพาราเทรอยฮอร์โมนนั้นเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการควบคุมระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสนะครับ ใช้สำหรับควบคุมหนึ om, ่งกันเซี่มสองฟอสฟอรัสควบคุมในในไหน,นอะใน,ในเลือดและในเนื้อเยื่อมันจะเน้นอยู่แค่สองอย่างในเลือดและในเนื้อเยื่อให้มันปกติเอ้วมันยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือกระบวนการของโฮอร์โมนตัวนี้ยังช่วยให้ตัวที่เก็บกระบวนการเก็บก็มีแค่สองแห่งเหมือนกันก็คือที่ไตแล้วก็ลำไส้เล็กดูดซึมผ่านที่ไตคืนนะ ก็คือเก็บแคลเซียมกลับมาคืนดิจะปล่อยทิ้งอยู่ที่จนจุดพวินน่นะการทํางานก็ต้องทํางานร่วมกับวิตามินสองตัวอีกเหมือนกันสังเกตมันจะอยู่สอง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 หลายตัวนะหนึ่งคู่ของมันก็คือควบคุมระหว่างแคลเซียมและฟอสฟอรัสสมดุลซึ่งกันและกันแคลเซียมและฟอสฟอรัสจะอยู่คู่กันนะถ้าจาะเลือดตรวจแคลเซียมสูงฟอสฟอรัสมักจะต่ำถ้าจาะเลือดตรวจเจอฟอสฟอรัสสูงแคลเซียมก็จะต่ำในคนไข้คนเดียวกัน ก็สองอย่างนี้มันสมดุลซึ่งกันและกันทำรายการถ้าหากว่าคุณไปกินพวกพืชผักผล,ลไม้ทั้งหลายนี่พืชผักอันไหนที่มีแคลเซียมเยอะๆมันก็จะมีฟอสฟอรัสแฝงไปด้วยจึงเกิดไฟเตตก็คือลดฝาดตั้งหมายเกิดขึ้นจนสมดุลของมันคําถามคือทาไมมันต้องมีสองอย่างให้คู่กันเหตุผลเพราะว่าเวลาได้รับแคลเซียมเข้าไปเยอะมันจะเกิดเป็นภัยต่อร่างกายมันจำเป็นต้องมีฟอสเฟตก็คือไฟเตตเข้าไปร่วมเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอยากจะขับปัสสาวะ มีสารเจือจางสารที่กระตุ้นให้เกิดการเล่งขับฉี่ขับเยี่ยวพอขับฉี่ขับเยี่ยวกันเสี่ยมหรือสารที่เข้าไปเกินก็ถูกขับทิ้งจนเกิดสมดุลใหม่เพราะธรรมชาติมันอยู่คู่กันสองตัวนี้มันอยู่คู่กันมันไปไหนจะไปด้วยกันเพื่อรักษาสมดุลซึ่งกันและกันทั้งในธรรมชาติของการเป็นพืชและธรรมชาติของการอยู่ในสัตว์กันเสี่มฟอสฟอรัสจึงเป็นเป็นสองตัวที่อยู่คู่กันสังเกตเห็นคู่มัน,นครับแคลเซียมคู่กับฟอสฟอรัสอยู่ในเลือดกับในเยื่ออันน,อนี้ก็สองเนี่ยนะ เป็นสองน,นะครับกระบวน,นการการดูดซึมดูดกับของแคลเซียมก็จะมีสองแห่งก็คือที่ไตกระลำไส้เห็นไหมเป็นคู่อีกสองละว,วันทํางานมันทํางานร่วมกับวิตามินมันก็ทํางานคู่กับวิตามินสองตัวนะซีกับดีเห็นคู่ของมันนะครับคู่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 มันจะเป็นคู่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 นี่คือเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของพาราเทรอยเราจะสังเกตเห็นพาราเทรอยของเราเนี่ยทําหน้าที่ตรงข้ามกับแคลเซตนินินมันก็มีคู่ของมัน พาราไทรอยฮอร์โมนนี่ก็คือเป็นตัวสลายกระดูกเพื่อให้แคลเซียมออกมาในกระแสเลือดให้ร่างกายของเราในภาวะที่ขาดแคลนแคลเซียมเนี่ยให้ขยับขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์สมดุลไม่แคลเซียมต่ำเกินไปแต่ในการที่แคลเซโทนินเนี่ยจะเป็นตัวที่ยับยั้งการทําลายกระดูกเพื่อไม่ให้แคลเซียมออกมาในกระแสเลือดสูงเกินมันสองตัวนี้จะสลับกันนะครับแคลเซโทนินจะเป็นตัวที่ช่วยให้แคลเซียมไปแทรกอยู่ตามกล้ามไปแทรกอยู่ตามตัวกระดูก ปกติแล้วโครงสร้างของกระด,ดูกของเรามันมีแคลเซียมกับฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเป็นโครงสร้างเป็นเหมือนโครงสร้างเป็นเป็นโครงสร้างโครงเหล็กคำยันแต่ในขณะที่แคลเซียมคือซีเมนต์หรือพวกผงปูนหรือก้อนปูนกับเศษหินเศษปูนที่กระยัดเข้าไปในตัวตึกในตัวเสาก่อสร้างนั่นแหละคล้ายๆกันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมันอยู่คู่กันถ้าหากว่าเราสลายแคลเซียมหรือสลายปูนออกหมดก็จะเหลือแต่เฉพาะโครคงเหล็ก ตัวตึกก็จะยุบลงทำอะไรในการคนแก่ทั้งหลายที่กระบวนการการสลายแคลเซียมจากกระดูกเนื่องจากว่าร่างกายขาดสมดุลไม่สามารถที่จะมีแคลเซียมใช้เพียงพอก็ไปสลายจากกระดูกดึงแคลเซียมออกมามากพอดึงออกมามา,มากปั๊บสิ่งที่ตามมาคือโครงสร้างตึกที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กดึงแคลเซียมดึงปูนออกไปเยอะๆมันก็เหลือแต่โครงเหล็กตัวตึกก็สุดลงถ้าเป็นคนแก่เป็นตัวคนก็จะเกิดปรากฏการณ์กระดูกพุนกระดูกผุนั่นเอง กระดูกถึงสุดตัวยุบลงมันกระดูกสหลังเวลามันยุบลงมันกระทับหมอนรองกระดูกจึงเกิดอาการปวดเส้นประสาทต่างๆที่แตกแขนงออกมาตามแขนขาคนเหล่านี้จึงมีอาการขาหล่อยแขนหลอยปวดหลังปวดเอวอะไรทํางนั้นเนื่องจากว่าหมอนรองกระดูกสุดตัวสังเกตนะครับนนี่คือหลักการของมันธรรมชาติเหมือนกันมันคู่ของมันตรงข้ามคือแคลเซียมตัวพาราทรอยก็คือสลายแคลเซียมเพื่อให้ระดับ อ่าสลายแคลเซียมในกระดูกเพื่อให้แคลเซียมมันไปเพิ่มขึ้นในกระแสเลือดสลายกระดูกไปเพิ่มในกระแสเลือดนะครับมันไม่สนอ่ะมันสนแใจเดี๋ยวคือต้องการรักษาสภาพก็คือแคลเซียมในกระแสเลือดต้องคงที่ตามเนี้ยที่มันต้องการเพราะว่าภาระเทลมันตอบสนองจากไอสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงก็คือมันเช็คจือจากแคลเซียมในกระแสเลือดนั่นเองตามผมจันนะครับ มันสมดุลว่ามันก็คือแคนซีเตนินกับปราไทรอยจึงเป็นคู่ตรงข้ามกันคู่ดูโอสังเกตนะครับทุกอย่างเป็นคู่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 แล้วก็คู่ตลอดในขณะเดียวกันถ้าหากว่าร่างกายขาดปราไทรอยฮอร์โมนหรืออวัยวะหรือเนื้อเยื่อมันดื้อต่อปราไทรอยจะเกิดอะไรขึ้นผลตามมาคือระบบแคลเซียมในกระแสเลือดใน ส่วนต่างๆของร่างกายก็จะเริ่มลดลงถ้ามันลดต่ำกว่า 5, 50%นะก็คือลดต่ำกว่าครึ่งเดืประสาทร่างกายของเราก็จะเกิดการตื่นตัวเนาะเฮ้ยพี่ปกติแล้วกล้ามเนื้อทั้งหลายโครงสร้างทั้งหลายก็จะหมดตัวเกร็งแข็งคือชักพูดง่ายๆคือเกิดการชักกระตุกเกร็งนะครับกล้ามเนื้อทั้งหลายก็จะค้างตึงพนันหลายคนก็จะอ้าปากไม่ออกกล้ามค้าง อ่ากรามปากกรามฟันเนี่ยอ้าไม่ออกอ้าไม่ขึ้นอ้าไม่ออกนะต้องบอกว่าอ้าไม่ขึ้น <c oughs> กล้ามเนื้อชักกระตุกเกร็งพอมีหดตัวมากๆสุดท้ายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหดตัวของหลอดลมก็หดไปด้วยสุดท้ายเกิดปรากฏการณ์ช่องทางเดินหายใจหดตัวบีบรัดหายใจลําบากและสุดท้ายเสียชีวิตได้นะครับ <c oughs> อาการชักเกร็งสาเหตุที่ชักเกร็งเพราะว่าระบบทางเดินหายใจอลาลิงช่องคอเนี่ยมันหดตัวอาจจะลำบากสุดท้ายเสียชีวิตอาการชักเกร็งนั้นไม่ทําให้คนตายถ้า,าว่าเกร็งนั้นเป็นการเกร็งแค่กล้ามเนื้อเฉยๆกล้ามเนื้อก็เกร็งตัวมันก็ค้างตึงคาอยู่งั้นเกิดพาราลาิตเท่านั้นเองสังเกตพวกนี้นิ้วจีบเกร็งชักกระตุกแล้วนิ้วจีบไขว้แกนขาไขว้ กล้ามเนื้อค้างตึงนะครับพอมีไฮเปอร์พาราไทรอยด์ซึมก็ er <ism> คือภาวะไฮเปอร์ไทรอยก็คือ <ười> ไม่ใช่ไฮเปอร์ไทรอยภาวะภาวะภ <ism> าวะไฮเพอร์พาราไทรอยดีซึมภาวะฮอร์โมนพาราไทรอยสูงสิ่งที้ตามมาคือฮอร์โมนตัวนี้ตามธรรมชาติมันชอบสลายกระดูกเพ er ื่อ <al> ให้มีแคลเซียมในกระแสเลือดสูงคอนเซ็ปต์ของมันมีแค่นั้น,น สลายกระดูกอะไรกมมมมมมม็ช่างที่เกี่ยวข้องกับะบวนการทายังไงก็ได้ให้แคลเซียมในกระแสเลือดสูง่ะมันต้องการสูงขนาดเนี้มันจะจาไว้ว่าตอนนี้ร่างกายต้องการประมาณนี้มันเซ็ตไว้ตรงนี้ยเซ็ตพอยมันอยู่ตรงนี้ยมันทํายังไงก็ได้ให้กันเซียมอยู่ระดับเนี้ยถ้ามันไม่ได้แคลเซียมในกระแสเลือดต่ำกว่าที่เกณฑนที่มันไม่ต้องการมันเจอขนาดนี้ต่ำกว่าเกณฑนปั๊บมันก็ไปสลายออกจากกระดูกแต่สายจากกระดูกมพอก็ไปเร่งที่ลำไส้ดูดซึมขึ้นมา เราลำไส้ดูดซึมยังไม่พอที่เราไอที่ไตก็ดูดซึมมาหน่อยอะไรตรนงนั้นมันก็จะไปบังคับทุกจุดเพื่อให้สามารถสะสมกันเซียมมาจนกระแสเลือดของมันมีแคลเซียมสูงพอในขณีเดียวกันถ้าว่าแคลเซียมในกระแสเลือดสูงมากเกินพอแล้วสิ่งที่ตามมาคือไอส่วนเกินก็จะไปลดออกที่ไตเหมือนกันและไอส่วนเกินบางส่วนก็ไปเกาะตามที่ต่างๆจึงเกิดปรากฏการณ์แคลเซียมเกาะตามอวัยวะต่างๆตามมุมต่างๆในขณะเดียวกันก็ไปออกที่ไตมากๆมันก็ไปตกตะกอนในน้ําปัสสาวะ ในไอบทางเดินปัสสาวะสุดท้ายเกิดปรกากฏการณ์นิ่วในไตนั่นเองเพราะถ้าหากว่าแคลเซียมถูกสลายไปถูกใช้ไปมากๆแคลเซียมในกระแสเลือดที่สูงเกินไปก็ทําให้กล้ามเนื้อเกิดการคืนสภาพกลายเป็นอ่อนผุเปียกไปแต่ตอนที่ขาดมีอาการชักเกร็งพอมีมากเกินไปกล้ามเนื้อเลยกลายเป็นอ่อนผุเปียกไปเลยนะครับพราเทลอฮอร์โมนยังมีผลยับยั้งการดูดฟอสเฟตกับที่ไตนะครับ และสุดท้ายฟอสเฟตในเลือดเริ่มลดลงลดลง,ลงนะครับบางส่วนถูกขับทิ้งทางปัสสาวะไปเรื่อยๆเนี่ยกระบวนการการสลายแคลเซียมแล้วขับทิ้งทางปัสสาวะไปเรื่อยผลตามมาคือแคลเซียมที่อยู่ตามกระดูกทัางยถูกสลายทิ้งไปเรื่อยๆแบบนี้กระดูกก็จะค่อยๆพูนพ,นพนุนะครับก็จะเห็จโครงสร้างของเสาเหล็กคำยันก็คือตัวฟอสเฟตของคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กก็เอาปูนออกหมดมันก็จะเหลือแค่ ตัวคอนกรีตไอ้ตัวไอ้เหล็กที่อยู่ข้างในนะครับที่เป็นโครงที่มัดโครงเอาไว้ปัดี๋ยคืดีคือยุบลงมาพัางลงมาได้เพราะว่ามันมีแค่โครงเหล็กนิ่มๆอ่อนๆเท่านั้นเองฟอสเฟตจึงเป็นตัวโครงล่างบางๆนิ่มๆไม,ม,ม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เกิดความแข็งแรงตัวที่แข็งคือแคนเซียมถ้าสลา,ายไปมากๆสุดท้ายกระดูพวกนี้เป็นรูพุนก็ยุบตัวของมันได้นะครับ แคนเซียมที่มากเกินก็ไปกองอยู่ที่ระบบการขับทิ้งที่ไตจึงเกิดนิ่วที่ไตได้แคลเซียมไปเกาะพอกคือตามข้อต่างๆจึงเราจึงเห็นลักษณะของแคลเซียมพอกตามข้อนะครับเกิดข้องอกกระดูกงอกกระดูกงอกธรรมดาเนี่ยถ้าไปอยู่ตำแหน่งที่มันยาวธรรมดาทั่วไปมันก็ไม่เกิดผลเสียอะไรมันแค่แค่ติ่งงอกขึ้นมาไม่เป็นไรแต่ตำแหน่งที่มันงอกดันผ่าไปงอกตรงที่บริเวณปุ่มโคดสันหรือมุมตรงที่เป็นรอยจอยเป็นรอยต่อ สิ่งที่ตามมาคือมันจะไปขวางข้อเวลาพับเวลางอเวลาเคลื่อนไหวเกิดการเสียดสีหรือการขัดกันด้วยการจิ้มกานขวางกันเกิดขึ้นอันนี้กระดูกงอกพวกนี้มีผลถ้าไปงอกอยู่ที่กระดูกสันหลังแล้วดัน่าไปทับเส้นประสาทด้วยอันนี้ยิ่งยุ่งกันใหญ่เลยเวลาขยับเวลาเดินเวลากดเส้นประสาทก็จะเกิดอาการของโรคตามมาตอนนี้เข้าใจคอนเซ็ปต์ก็มาแล้วนะครับโรคกระดูกงอกกระดูกปุกระดูกพุนกับกระดูกงอกเราก็จะเจอในคนแก่ในหลายๆคน นะครับบางคนมีสักมีทุกอย่างมีตั้งกระดูกงอกกระดูกพุณนคือมันไปนสลายกระดูกตรงจุดหนึ่งทำให้แคลเซียมในกระแสเลือดสูงแล,แล้วมันก็ไปเกาะติดอยู่ที่ไม่แล้วก็ไปเกิดเป็นนิ่วในไตอีกก็คือสลายที่หนึง่งแต่ไปเกาะปัญหาอีกที่หนึง่งตรงนี้ตรงนึงนนขาดเกิดปัญหาอีกตรงนึงเกินไหนะมองเป็นการเขาเรียกว่ารูปหน้าปัดจมูกลากไปผิดที่นะทำผิดที่ทำผิดเป้าวัตถุประสงค์ ธรรมาชาติร่างกายขอยงเราพยายามดูดซึมจากอาหารจากการกินการต่างยัดเข้าไปในกระแสเลือดปึ้งเข้าไปเพื่อจะไปเสริมตามแขนขาเพื่อให้แขนขาแข็งแรงให้กระดูกของเราแน่นปึ้ง, <S <S งหลายคนที่ไปกินยาแคลเซียมเนาะไปดูไปดูโฆษณาของพวกดาราทั้งไหมนมแอนลีนผสมแคลเซียมผสมอะไรจ้างดารามาเต้นก,ยก็ยักกยักคอกแคกแคกเต้นให้ดู แล้วพวกเราก็ไปซื้อนมไปเล่นกินตามเขาบริษัทหลายบริษัทหลอกลวงประชาชนโดยทางอ้อมต้องบอกไม่ว่าทางตรงทางอ้อมมั้เจตนาก็ใหม่รู้นเอาเศษหินปูนผงปูนเศษหินปูนซึ่งเศษหินปูนเหล่านี้โดยธรรมชาติแล้วพวกเราไม่กินกัน,กนเพราะว่าอนไรมันเป็นตะกันกินเข้าไปก็กไปจับเป็นนิ้วพวกเราโอ๊ยบางคนกลัวกลัวจะเป็นนิ้วจะตายไม่กินน้ําบ่อไม่กินน้ําคลอง ภาษาชาวบ้านเรียกว่าน้ำสระน้ำสางน้ำบอ่อน้นบอ่บอขุดทั้งหลายเนี่ไม่กินเพราะว่ากลัวมันเป็นเน,นี้ยแคลเซียมออกซิเดตมันเยอะกลัวมากไม่กล้ากินน้ำบอ่อแต่นั้นผ่าไปซื้อนมแอนลีนกินีนนมแอนลีนผสมแคลเซียมผสมให้ผงหินปูนผงหินปูนที่ว่านี่ก็คือผงปูนที่มันตัวที่ทําให้เกิดตะก,กันนั่นแหละที่เกาะอยู่ตามข้างกาน้ําข้างหมอ้อ ต้มน้ำทั้งหลายเนี่ยานาเดียวกันแต่เขาป่นเป็นผงแล้วก็ผสมลงไปในนมทาให้ประหยัดนมไปเยอะเพราะว่าน้ําหนักของหินพวกนี้เเนยเศษก้อนนปูนพวกนี้มันหนักมากกว่านมเอานมออกประหยัดไปได้เยอะใส่เข้าไปน้ําหนักเพิ่มประาชาชนหลายคนกินเข้าไปเออดูดซึมเข้าไปดิแล้วก็บอกว่ากลัวเป็นนิ่วไอ้นมนี่เละตัวดีแคลเซียมที่ผสมของปลอมเลยกินเข้าไปแคลเซียมในกระแสเลือดสูงขึ้นนะ ไม่ค่อยสูงหรอกมันปเป็นนิ้วก่อนหลายคนคามว่อาจารย์หนูก็อยากเพิ่มมวลของกระดูกของหนูไม่อยากให้มันผุเร็วถ้าคุณจะเพิ่มมวลของกระดูกของคุณมีคําแนะนําเดียวครับต้องกระทาก่อนอายุครบ25ปีผู้หญิงหลังอายุครบ25ปีไปแล้วมวลกระดูกจะค่อยๆลดลงเอรามันเองคุณจะกินเสริมเหมือนในหนังที่ว่ากินนมแอนลินเต้นขยก๊กะยักตามเขาก็ไม่เกิดประโยชน์หรอก พอร้อยละเก้าสิบที่กินเข้าไปถึงร้อยละเก้าสิบเก้ามันกลายเป็นขี้มันขับออกทางเยี่ยวทางขี้หมดไม่มีประโยชน์กินเข้าไปก็ทิ้งเปล่าสิ่งที่สําคัญคือถ้าต้องการให้เพิ่มมวลกระดูกของคุณเพื่อทนต่อการเกิดการกระดูกผุกระดูกพุในตอนที่แก่มีวิธีไหมมีก็คือก่อนอายุยี่สิบห้าปีต้องออกกําลังกายถ้าคุณกินแคลเซียมเข้าไปเพิ่มเช่นกินนมสด แนะนำแอนแนนมแอนลีนนมบ้านมบอนมนมใย,ยแอนใยบ้าใยบออะไรทั้งหลายไม่เอาทั้งสิ้นนะไม่เกิดประโยชน์กินหินปูนไร้สระ,ะปัญญาอ่อนนั้นนมสดนมของอวัวแคลเซียมที่ได้มาจากสัตว์มันจะเกาะติดได้แม่นกว่าตอนที่อายุก่อนยี่สิบห้าปีกินนมสดจะได้แคลเซียมที่พร้อมที่จะดูดซึมและไปเกาะทันที แต่ปัญหาคือถ้าคุณกินเข้าไปแหละแต่คุณไม่ออกกําลังกายมันจะมีที่เกาะไหมไม่มีครับมันก็จะออกเป็นขี้กับเยี่ยวไปหมดไม่เกิดประโยชน์กระบวนการการออกกําลังกายจะมีผลอย่างไรตอนนี้พอคุณออกกําลังกายยึกยึกยักยักกระแทกกระทานกระดูกที่เราเห็นเนี่ยมันจะเกิดการดึงกระชากกระบวนการการดึงกระชากเนี่ยจะทําให้แคลเซียมของมันรั่วออกมาหลุดออกมากระดูกข้อแขนที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ของวันนี้ <c oughs> กับเมื่อหกเดือนที่แล้วเป็นคนละท่อนกันเราเห็นโครงสร้างเขามันเหมือนเดิมแขนเราก็ยังเป็นแขนอันเดิมแต่จริงๆกระดูกข้างในมันเปลี่ยนไปนานแล้วมันมีทั้งสลายออกแล้วก็เสริมสร้างขึ้นไปใหม่เราได้กระดูกท่อนใหม่ทุกหกเดือนจริงๆกระดูกพวกนี้เป็นกระดูกใหม่ทนะังนั้นที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นของใหม่น,นั้นเลยอาจารย์ไม่ได้กระดูกหักเนี่ยไม่ได้กระหกักกระดูกปกตินี่เรียแต่มันซ่อมเข้ามาเองอัตโนมัติในขณะที่เรากําลังเดินกําลังนอนกําลัง ทำหน้าที่องเราตามปกติมันซ่อมข้นมันไปเรื่อยๆนะมันซ่อมแล้วก็สร้างอันใหม่ไปเรื่อยกะดูที่เราเห็นวันนี้ไม่ใช่ของเมื่อหกเดือนที่แล้วมันคนละเรื่องกันระหว่างที่เราออกกําลังกายเราขยับแข้งขยับขาทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะดึงแคลเซียมออกกล้ามเนื้อตัวใหม่เกาะแล้วก็ดันแคลเซียมชุดใหม่เข้าไปแทนที่ถ้าคุณไม่กินเสริมมันก็จะสไลด์มากกว่าสร้างมันกระบวนการการกินเสริมเข้าไป จะเกิดประโยชน์ได้ดีที่สุดก็คือแคลเซียมมันจะไปพอกในกระดูกของคุณได้ม,มากขึ้นก็คือคุณต้องออกกําลังกายถ้าคุณกินนมแต่คุณไม่ออกกําลังกายกระดูกของคุณก็ไม่ได้หนักเพิ่มขึ้นะเผลอกินก็ไปก็ออกทั้งขี้หมดไม่มีประโยชน์ตอนนี้เข้าใจนะวิตามินดีวิตามินซีต,น C, ต้องสมดุลกระบวนการการออกกําลังกายจะต้องช่วยกินของใหม่ออกกําลังกายดึงลังเพราะตอนที่ดึงลังกระชากมันก็จะมีทั้งเกิดการบาดเจ็บทั้งการซ่อมตัวของมันเองเร่งกระบวนการสมดุล ไอตัวสลายก็สลายไม้ตัวสร้างไม่ก็สร้างขึ้นมันจะมีทั้งอซิ e o b l a s t o s ซิโอคลาสทำงานคู่กันคลตามมาคือกระดูกพวกนี้ก็จะเปลี่ยนตัวอย่างรวดเร็วซ่อมตัวเองอย่างรวดเร็วสมดุลในขณะที่มันกาลังซ่อมตัวมันเองเนี่ยสลายตัวเก่าสร้างตัวใหม่เข้าไปนี่ถ้ามันเจอเข้าไปว่าเอ,อ้ยในกระเลือดมีแคลเซียมที่พร้อมใช้งานเยอะเลยอ๋อเจ้าตัวเพิ่งกินนมนมวัวมากินนมสดมาที่เป็นแคลเซียมี่พอกไรไงมันดึงมาเลยครับใส่ปั๊บปับป,บปับเข้าไปกระดูกก็แน่นปังเข้าไปเลย กระดูกของคุณก็จะหนาขึ้นเฉพาะท่อนนั้นๆน,น,นะไม่ใช่ทั้งตัวนะเฉพาะท่อนนั้นๆตอนที่มันกาลังซ่อมอยู่ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะที่คุณกินมันเจอช่วงไหนกินผิดจังหวะก็ไม่มีประโยชน์ <c oughs> ทีนี้พออายุกเกินยี่สิบห้าปีไปแล้วมันสมดุลของมันแล้วคุณจะกินนมบรรลุงกินนมวัวทุกวันก็ช่างไม่มีประโยชน์ออกเป็นขี้หมดเลยเป็นขี้ไปเที่ยวหมดไม่มีประโยชน์ ขาึงบอกว่าเอออายุหลัง25ปีคุณกินมากๆมันมีแต่ผลเสียครับเพราะนมกินไปมากๆมันจะมีสารกระตุ้นพวก CEA พวกเอลฟ้าฟีตตัวโปรตีนสารก่อมะเร็งกินมากๆก็เกิดเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งกินคอยตาใหมา่ทีนี้พออายุเกิน25ปีอาจารย์แล้วเราจะประคองไม่ให้มันกระดูกของเราผุเร็วขึ้นทําไงอ่ะก็อย่าทำให้เลือดเป็นกรดสิอะไรก็ช่างที่ทำให้เลือดเป็นกรดเช่นกินกาแฟกินนูน่นกินนี่อะไรก็ช่างกินน้ำออารมพวกนี้เป็นกรดทั้งนั้นอ่ะพวกความเป็นกรดมากๆ ทำให้กระแสเลือดเป็นกรดมากๆพวกนี้มีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์กระดูกผุเร็วขึ้นเพราะทุกครั้งที่เลือดเป็นกรดมันก็จะสลายกันเสี่ยมออกมากๆอันนี้คือธรรมชาติของมันนะแล้วก็ไม่ให้เลือดเป็นกรดออกกําลังกายสม่ําเสมอกินน้ําเปล่าๆให้เยอะไม่ต้องไปชาโอิชิไม่ต้องเปล่าๆอ่อยๆกินน้าเปล่าๆเลยเออสมดุลกับ ite, เมตาบอลไลซ์ส่วนเกินออกแล้วก็วกฟิลเตอร์ทิ้งแค่นั้นเองมีอะไรกินน้ําเยอะับออกกําลังกายบ่อย ระหว่างที่อายุเกิน25ปีคําแนะนําเดียวคือกินแคลเซียมแบบสมดุลแคลเซียมแบบสมดุลคือแบบไหนคือแคลเซียมที่มีฟอสเฟตคู่เช่นแคลเซียมที่มาจากพืชเช่นกินใบชะพูกิน,นอะไรต่างๆสังเกตว่ามากเกินพอแค่ไหนกินใบมะกอกกิน,นอะไรต่างเนี่ยสังเกตว่าถ้าคุณกินก็ไปแล้วเนี่ยไม่ต้องมากเกินไปนะครับหลังจากกินก็ไปประมาณสัก30นาทีคุณล้างปากแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนี่ถ้าคุณรู้สึกน้ำลายฟ้าๆาเฟื่อนๆ่นะรู้สึกฝาดลิ้นฝาดปาก ฝากในลิ้นในล้ำลายในปากของคุณนแสดงว่าออืแคลเซียมในกระแสเลือดของคุณสูงพอแล้วเพราะมันเกิดสมดุลเพราะแคลเซียมกับฟอสเฟตคู่กันตัวที่ทําให้เกิดอาการฝาดปากเฟื่อนปากก็คือไฟติดไฟติดก็คือฟอสเฟตซึ่งมีอยู่ในโครงสร้างของพืชไม่ว่าใบชะพูผักอีเลิกที่พเรารู้จักนะใบ <c oughs> ต้นอะไรต้นผักชะอมผักขาผักอะไรนะ ผักกระโดนผักอะไรต่างตอนมีผักอะไรใบมะกกอกพวกเปรี้ยวๆพวกอะไรก็ช่างสังเกตว่าพวกนี้มันจะมีความฝาดก็มันคละอยู่คือไฟเต็ถ้าคนกินเข้าไปเยอะมันก็จะบาลานดึงทิ้งแคลเซียมเกินมันจะดึงลากทิ้งไปพร้อมๆกันคือมันจะมีสมดุลทั้งฟอสเฟตและแคลเซียมไปคู่กันมันร่างกายของเราก็จะดึงแคลเซียมและฟอสเฟตเนี่ยเอามาใช้เพียงเพื่อรักษาระดับแคลเซียมในกระแสเลือดไม่ให้มันสุดต่ำลงแทนที่มันจะไปสลายกระดูกมันก็เอาของที่เกากินเข้าไปเนี่ย ไปเสริมแทนผลตามมาคือกระดูกของเราก็ยังประคองไปไม่ให้มันสลายได้เร็วอ,อ,อันนี้คืออายุหลังยี่บห้าปีการสมดุลตรงนี้จะทําให้ร่างกายของเรายังคงประคองกระดูกของเราต่อไปได้เรื่อยๆกระดูกที่สร้างใหม่ก็สมดุลใหม่เราก็ประคองไปมันก็จะมีบางส่วนที่สร้างแล้วแคเซียมไม่พอมันก็จะเริ่มลดลงกระดูกกระดูกคนยังเกิดขึ้นตามอายุเรื่องธรรมดานะแต่มันก็ชะลอไปได้ระดับหนึ่ง ตัวที่ช่วยให้กระดูกของเราแข็งแรงแน่นก็คือพวกฮอร์โมนฮอร์โมนเอสโตรเจนก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้กระดูกหนัพกพอสมควรนะถ้าเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสำหรับผู้หญิงบางคนที่ไปออกกําลังกายเป็นนักกีฬานะอยากให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นกระดูกหนาแบบผู้ชายก็กินเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายเข้าไปกระดูกก็จะหนาขึ้นเพราะแคลเซียมจะไปพอกมากขึ้นแต่ข้อเสียคือรูปร่างของโครงร่างก็จะวิปริตไปเหมือนผู้ชายนะ ผู้ชามองเห็นก็จะสำหรอบอาหารว่าประมาณสามวันที่แล้วออกมากองให้ดูดูแล้วมันไม่เจริญหูเจริญตารูปสุดทรงที่เป็นแจกันก็จะกลายเป็นโอมกิ้งได้กลายเป็นทรงกระบอกต้นไม้ตะปุ่มตะป่อมดูแล้วไม่ได้เรื่องนี่คือเรื่องพูดถึงเรื่องแคนเซียมสมดุลเพราะคนที่กระดูกผุกระดูกพุนก็จึงให้แคลเซียมเสริมร่วมกับการให ฮอร์โมนพาราไทรอยแต่บ่อยครั้งที่ให้ทั้งสองอย่างไปแล้วก็ยังไม่ได้ดีอะไรขึ้นคําแนะนําคือคุณขาดไปหนึ่งสิ่งออกกําลังกายครับนั่นอย่าลืมนะครับออกกําลังกายให้เคยชินตั้งแต่ตอนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นอายุประมาณยี่สบปีสิบเก้าปียี่สบปีเริ่มเรียนปริญญาตรีนี่เนี่ยออกกําลังกายทุกวันจะจ็อกกิ้งจะวิ่งจะออกกาลังกายเล่นบาสเล่นบอลเล่นอะไรก็ว่ากันไปต้องออกกาลังกายทุกวันครับ จนกระทั่งอายุ60ปีคุณทิ้งมันไม่ได้น,นี่คือธรรมชาติการรักษาสมดุลไม่กระดูผูกระดูพุนได้เร็วแต่ถ้าไม่ออกเสียสมดุลทีนี้มาสู่เลคเชอร์ของเราต่อเสียเวลาไปนานแล้วเมื่อกี้เสร็จไปแล้วเรื่อง,องพาราเทรอยอ์จบไปแล้วจบพาราเทรอย์ไปแล้วอตอนนี้เราจะมาพูดถึงอีกต่อมหนึ่งนะครับอีกต่อมหนึ่งต่อมไรท่อที่เรียกว่าต่อมหมวกไต เลคเชอร์พาสที่สามนะครับพาสที่สามนะ ừ, ใช่พาสที่สามเนียต้องบอกว่าพาสที่สี่ pituitary t h y r o i ราเทรอยอันนี้พาสที่สี่ a d ด e n a l gland ต่อมหมอกไตนะคำว่า add แปลว่าเพิ่มนะ ad เราเห็นสับตัวนี้นะ ad add แปลว่าเพิ่ม adrenal ก็คือไต renal <c oughs> ก็คือไตเราคิดนี่ ทปปัจจุบันใช้คาว่าคิดนี่สมัยก่อนใช้คําว่าเรนอลแอดรีนอลก็คือเพิ่มบนหัวไตแอดก็ add คือก่อนไตเพิ่มเข้าไปแอดเพิ่มสปปัจจุบัน A D D ก็คือแอดแปลว่าบวกไมนัดแปลว่าลบแอดแปลว่าบวก plus A AD D D แอดเพิ่มแอดรีนออลแกนก็คือเพิ่มบนไต เป็นต่อมหมวกไตต่อมที่พอกอยู่บนหัวไตอยู่บนเหนือคิดนี y เหนือไตขึ้นมา adrenal g l a n อ a d r e n a l ก n เราเรียก adrenal g l a n หรือ ad r e n นแกนและแต่นะต่อมหมวกไตเวลามันเกิดเป็นโรคจะเกิดผลเสียอะไรบ้างเราไปว่ากัน adrenal g l a n หรือต่อมหมวกไตคือนี้ มันเป็นตัวที่ทำหน้าที่รักษาสมดุลเมตาบอลิซึมควรจะสังเกตเห็นว่าพาราเทอไทรอยกับพาราเทรอยเนี่ยเป็นตัวรักษาสมดุลจากด้านบนลงสู่ล่างโดยที่ตัวไทรอยของเราเนี่ยมีหน้าที่กระตุ้นสังเกตน,นะมันกระตุ้นหน้าที่ของมันสามารถจะเป็นเร่งกระตุ้นหน้าที่เหมือนซิมพาเติกกระตุ้นจากบนลงล่างปึ้งเลยมันอยู่ที่ต่อมไทรอยด้านบนผลของมันก็จะมีผลต่อหัวใจอ่า มีผลต่อหัวใจไตตับและระบบที่อยู่ด้านล่างในช่องท้องไปจนถึงเอาแวสืบพันธุ์เลยเพราะมันอยู่ต้นทางไงมันส่งสัญญาณว่ารูดตลอดแนวทั้งลำไส้ทั้งอะไรต่างไปถึงปลายทางเลยแต่ในขณะที่แอดิโนนแกลนเราจะสังเกตเห็นว่าแอดิโนนแกลนก็คือต่อมหมวกแตของเราเนี่ยมันหลั่งสารฮอร์โมนขึ้นมาเพื่อรักษาสมดุลแบบย้อนกลับเป็นตัวเหยียบเบรกเรามีระบบประสาทซิมพาเทติกคุมลงมา พาราซิมพาเ e ติกย้อนสอนไปเหยียบเบรกแล้วมีไทรอยส่งสัญญาณจากบนลงล่างฟ๊บกระตุน้นแล้วก็มีแอดิโนนย้อนสอนเหยียบเบรกสังเกตน,นะครับมันเป็นคู่คู่กันของมันซิมพาเ e ติกสั่งลงพาราซิมพาเ e ติกวิ่งคู่สวนยักยันกันไว้เหยียบเบรก สองอย่างที่คู่กันซิมไาเอติกกับาราซิมไาเอติกเป็นตัวขั้วตรงข้ามคอยยันกันไว้ตัวหนึ่งเร่งตัวนึงหยบเบรกปร,รารถนกันอยู่ในขณะที่สมดุลของสองไอตัวนี้สองระบบเส้นประสาทตัวนี้เราก็พบว่าระบบต่อมไร้ท่อหรือฮอร์โมนของเราเนี่ยเรามีไทรอยฮอร์โมนเป็นตัวเร่งเมตาบอลิซมึมฟอปลงมามีผลต่อระบบอว่ยวภายในช่องท้องทั้งหมดเลยลงมาทั่วช่วงอกช่องท้องเนี่ยไมนมีผลต่อมันเลยลุบ ลงม,มาแต่ในขณะที่แอดินอนของเราอยู่ด้านหลังอยู่นอกช่องท้องสังเกตว่ามันชอบไปอยู่นอกช่องท้องเหตุผลที่มันเอาไว้นอกช่องท้องเพราะว่ามันต้องการให้ผลของมันย้อนกลับเข้าไปในช่องท้องได้ก็คือมีผลต่อคนอื่นแต่ไม่มีผลต่อตัวเองตัวมันของมันไปอยู่นอกช่องท้องส่งสัญญาณฟลุกย้อนกลับเข้าไปไปมีผลในช่องท้องทั้งหมดนี้ไปมีผลเล่นกันเองนะคนละขั้วเหมือนฟุตบอล ประตูไอ้ไฟเสื้อดํากับไฟเสื้อขาวอยู่คนละประตูกันคนละฝั่งเล่นกันยิงลูกใส่กันเหมือนฟุตบอลเลยคู่ตรงข้ามทีมสีคนละสีถ้าเป็นนักมวยก็สีแดงกับสีน้ำเงินคนละคั่วกันคนละมุมของเวทีโชกกันไอ้นี่เหมือนกันไทรอยสั่งแอคทิวิตี้ลงปลุกเร่งอดีนอนแกนสั่งปลุกสวนทางเหยียบเบรกที่ไหนสองตัวนี้เป็น ตัวรักษาสมดุลเมตาบอลิซึมด้วยกันทั้งคู่แต่ตัวหนึ่งจากบนลงล่างอีกตัวหนึ่งสวนทางขึ้นนะครับกระบวนการการกระทําของทั้งสองตัวเนี่ยสังเกตว่าทั้งสองตัวนี้มีผลต่อเพศด้วยกันทั้งคู่ฮอร์โมอนต่อมเพศเนี่ยมันอยู่ท้ายสุดด้านล่างส่งผลกระทบใจไอ้ตัวนี้ไอ้สองตัวนี้ไม่ว่ามันจะเร่งมาหรือเหยียบเบรกสวนทางล้วนมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ทั้งสิน้นสังเกตนะครับว,ว่ามันเป็นของแถมเสรเศษของไอ้พวกสองตัวนี้เล่นงานกันเนี่ยมัน หยอกกันมันแกล้งกันมันกระทืบกันมันแกล้งกันทั้งหลายนี่ส่งผลกระทบไปถึงระบบสืบพันธุ์ด้วยกันทั้งคู่นะครับอดีโนนแกลนนั้นเป็นตัวรักษาสมดุลเมตาบอลิซิมที่ใช้พลังงานในการดำรงชีพแล้วก็ใช้ในการปรับตัวรองรับสถานการณ์เครียดต่างๆตั้งแต่ขนาดตื่นตัวจนถึงเวลาพักผนะ่อนจุกจืดแล้วน้อยลงเมื่อเวลาพักผ่อนสังเกตว่าไอ้ข้อความตรงนี้ของมันเนี่ย เหมือนกับของไทรอยแกนทุกประการคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนึงจากบนลงล่างไอ้ตัวหนึ่งจากล่างขึ้นบนสวนทางกันและที่สำคัญคือเจ้าตัวนี้ถ้าออกมามากก็เครียดมากส่วนมากามนัมเน,น,กนเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดแอดรีนาลกนเป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดในขณะที่ไทรอยแกนเป็นฮอร์โมนแห่งการดำรงชีพประจำวันความเคยชินก้องแกงก้องแกงเหมือน เคยปั่นจักรยานต้องปั่นอย่างนี้นะยังแก่งยงงแง่งเคยกินข้าวก็ตักข้าวใส่ปากกูไม่มีใครนั่งเฮ้ยวันนี้ต้องกินข้าวตอนเช้าต้องทําไงเนี่ยเอาช้อนปากลงในลักษณะเก้าสิบองศางัดขึ้นให้ข้มีข้าวคาอยู่ในช้อนแล้วค่อยๆย,ย,ยกขึ้นจนเสมอกับปากอ้าปากแล้วค่อยๆดันเข้าปากสมองของเราทํางานพวกนี้อัตโนมัติครับมันจาอยู่ในซีเรีบลลัมในสมองส่วนน้อยตักปับ๊บจะอ้า มืออีกข้างหนึ่งก็ไปอีกข้างหนึ่งก็กดโทรศัพท์มือถือไปเข้ามาเองทําเป็นแบบแผนข้งมนธรรมชาติของมนเป็นแบบไครรอยของเราทําหน้าที่เป็นแบบเคยชินสั่งงานปังทําแบบนี้ทําไมไี่ทำแบบนี้บบนบบนตามเนี้ยเออเคยทําเนี้ย,ยทำทำทำตาม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 หน้าที่เออเคยชินไทรรอยทําหน้าที่ความเคยชินประจําวันแต่ในขณะที่แอดดินอนแกรนจะเป็นลักษณะคอยดูเอ,อ้ย ฮะวันนี้ยังเหมือนมันปกติไหมอ่ามันปกติหรือเปล่าเนี่ยคอยดูเฮ้ยไม่ปกตินี่ยิบเบยกยิบเบยกยิบเบกประมาณใหรร้อยสั่งทําในกระดาษที่แอดินอนแกนคอยดูสังเกตูมันจะค่อยๆยืนดูยืนด,นดูแล้วก็เข้าไปแย่เบกเป็นระยะระยะมันเป็นลนักษณะเหมือนอคนงานสั่งเหมือนพ่อครัวนะสั่งทำกับข้าว อะไรบ้างอ่าหัวหน้าเชฟก็จะสั่งอ่ะกับข้าวอย่างงี่ว่าตามรายการนี้ปุ๊บยืนดูพ่อครัวก็ไปลงมือทําพ่อครัวบอกขาดอะไรตะกนวมาอันนี้เสริมก็ไปอาทำตามเคยชินเคยปรุงรสแบบไหนปรุงมาไอชินแต่ในขณะนั้นผู้จัดการใหญ่ก็เดินมาว่าเอ้ยไม่ทานนะต้องเร็วกว่านี้หัวหน้าเชฟก็จะสั่งพ่อครัวเร่งขึ้นแด้พ่อครัวโมโหม,มึงมาทําเองดิ สุดท้ายผู้จัดการเป็นไงอาต่แต่มึงให้กูทำเองกูไปทต้องจ้างมึงกูอย่างนี้ไม่ได้ต้องต้องทำเอาอย่างเงี้ยทำให้เร็วเพิ่มเงินไม่อ่ยอ,อยังช่วหนอ่อยอะไรท่าน,นั้นเออคุยกันได้หน่อยเพราะครัวก็เร่งทำว่าเออไปทำขึ้นมาทำไมเค็มปีเลยเฮ้ยก็เร่งไงขาวหน้ากูไม่เร่งแล้วเออมัเเอนเค็มน้อยหน่อยนะขาวหน้าเออว่ากันไปปรับสมดุลสังเกตน,นะครับไทยรอยกับ อดีนอลกนจะทำงานคู่กันค่อยประสานกันให้เกิดสมดุลก็มีบ้างบางวันที่มันตะเลิดเป็นเหมือนกับพ่อครัวเมื่อกี้ที่ผมเลอยให้ฟังเลิดไปบ้างกระบวนการการประสานกันฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองต่อมไทรอยต่อมเพและต่อมตับอ่อนจาสี่ตัวนี้จะทํางานคู่กันทํางานประสานกันเป็นลักษณะของฮอร์โมนต้านเครียดฮอร์โมนเพื่อการดํารงชีพปรับตัว คุณจะสังเกตเห็นซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกคู่กัน,นะตรงข้ามผมเคยร่ายฟังเขาว้านะซิมพาเทติกมีไว้เพื่อสู้หรือหนีเป็นคําบอกเล่านะประโยคบอกเล่าไม่ได้ถามคาถามเอาไว้เตรียมตัวร่างกายเพื่อเตรียมเพื่อสู้หรือหนีแต่ในขณะที่พาราซิมพาเทติกมีไว้เพื่อการพักผ่อนทั้งหมดนี้เป็นประโยคบอกเล่าไม่มีคําถามซิมพาเทติกมีไว้เพื่อสู้หรือหนี ในขณะที่พาราซิมาติกนี้ไว้เพื่อพักผ่อนมันเป็นคู่กันของคู่กันนะในขณะที่ไทรอยแกนมีหน้าที่กระตุ้นให้อวัยวะข้างในช่องท้องและช่องอกทํางานตามปกติเคยชินวันนี้ตอนเชา้าตั้งแต่เชา้าจนถึงจนเย็นนะมึงทำหน้าที่ของมึงตามเนี้ยทำสเต็เนี้ยคือกระตุน้นสั่งการไทรอยไมน้ีที่สั่งการกระตุน้นและทางานตามหน้าที่เนี้ยในขณะที่แอดิโนนแกล เป็นตัวที่ปรับสมดุลอ่าฮะตรงนี้นะต้องเร่งนะวันนี้ฝนตกฮะทำนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้องเร่งเดี๋ยวคืนนี้ตากผ้าไม่ได้นะเนี่ยเออต้องรีบปั่นแห้งก่อนไปตากเอ้ยกับข้าววันนี้ไม่ได้นะเนี่ยวันนี้ต้องเพิ่มเพราะว่ามีแขกมาเพิ่มหลายคนเพิ่มกับข้าวเงี้ยเพิ่มผัดมีเพิ่มอะไรส้มตำอะไรต้องเป็นตัวสั่งเพิ่มมันทํางานคู่กันนะสองตัวนี้ มันสีฮอร์โมนที่ต้านความเครียดฮอร์โมนเพื่อการปรับตัวก็จะมีพวกคอร์ติซอลเป็นตัวช่วยมีอนโดสโตรนมี d h e a แลวก็มีอะดีนาลีนทั้งสี่ตัวนี้เป็นตัวที่ทำหน้าที่สี่ฮอร์โมนร่วมกันเพื่อเกิดสมดุลของร่างกายปรับตัวสามารถต้านรับกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลาทำให้สิ่งมีชีวิตหรือมนุษย์หรือสัตว์ที่ดำรงชีพ สามารถเอาชีวิตอยู่รอดได้โดยที่ไม่เกิดผลเสียใดๆเห็นนะครับซิมพาราติกทํางานประสิมพาราติกเหยียบเบรกซิมพาราติกกระตุ้นปราสิมพาราติกทําให้กับการช้าลงหยุดลงเหยียบเบรกกันไทรอยของเราเรียนแบบเหมือนซิมพาราติกมันมีลิดเหมือนแคติโกรามีนประสิมพาราติกกระตุ้นแคติโกราเีนไงไทรอยของเรามีลิ์เหมือนกับกระตุ้นปึง้งเข้าไป ในขณะที่แอดิโนนแกนของเราทำให้เหยียบเบรกสวนป้องประคองกันตัวนึงกดลงตัวนึงสวนขึ้นประคองถ้าให้เกิดสมดุลของออยวะไยในช่องท้องเราไม่ตะเลิดทํางานได้ตอนนี้เข้าใจหลักการขึ้นมาแล้วนะครับปึ้งอ่ะทีนี้มาดูเน้นฮอร์โมนสี่ประเภทสี่ต้านเครียดสี่อย่างต้านเครียดมีคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนหลักในกลุ่มเจ้าตัวนี้มีไว้เพื่อสมดุลในการใช้พลังงานไม่มากไม่น้อยเกิน ในขณะที่อันโดสโตรนเราเรียกว่าอันโดสเตโรนเป็นสเตียรอยดตัวนึงที่ไตของเราสร้างขึ้นมาอันนี้สําหรับรักษาปริมาตรเลือดและความดันโดยตัวนี้จะทําหน้าที่ควบคู่อยู่กับ A.D.H. อันโดสโตอรนจะทําหน้าที่คู่กับ A.D.H. เป็นอีกฮอร์โมนตัวนึงควายแถมโดย A.D.H. บางส่วนก็จะต่อมใต้สมองต่อมพิตุตรีหลังออกมาก็จะไปมีผลต่อไตสังเกตมันทำงานโยงหากันพวกนี้ ในขณะที่ DHEA ตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเพศรักษาสรุงเพศที่แสดงออกให้เหมาะสมเวลาเกิดโรคสังเกตว่าลักษณะเพศก็จะเพี้ยนสังเกตว่าความผิดปกติของอะดิโนนแกรนเนี่ยเวลามันมันมีผลกระทบเวลาเกิดโรคผิดปกติเมื่อไหร่ปั๊บจะสังเกตเห็นความเพี้ยนทางเพศเกิดขึ้นก็คือเพศความเป็นชายหรือเป็นหญิงเขจะเพี้ยนออกไป ในขณะที่อะดนอนแอะดีนอนก็จะมีส่วนที่อยู่แกนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวในของมันซึ่งเป็นตัวที่หลังอะดรีนาลีนเจ้านี้รักษาสนุนฉุกเฉินเพื่อเอาตัวรอดสังเกตว่าตัวนี้จะคล้ายๆกับส่วนที่เรียกว่าซิมพาติกของเรานั่นเองฟันสังเกตดูว่าร่างกายของเราเนะี่ยมีทั้งตัวเส้นประสาทซิมพาติกซิมพาปราสิมพาติอย่างนี้คือตัวเส้นประสาทในขณะเดียวกันก็จะมีตัวฮอร์โมน เฉพาะสารน้ำก็เล่นงานโดยตรงก็คือมีทั้งเร่งและเหยียบเบรกเรียนแบบเหมือนซิมพอติกกับพาราซิมพอติกไอ้นั้นเป็นเส้นประสาทแต่อันนี้เป็นน้ําเราก็จะมีพวกฮอร์โมนที่เป็นน้ําทั้งเร่งและก็เหยียบเบรกคู่กันคล้ายๆกันนะครับเรามีคู่เสมอสังเกตในขณะที่อะดีนนนแกลนมีประสา atic, นะทซิมพอิติกที่ชื่อสเปนิกนะครับมาสิ้นสุดที่ต่อมบกไตในส่วนของเมดัลลา มันพวกนี้ก็จะมีระบบประสาทเข้ามาเกี่ยวข้องระดับหนึ่งทีเดียวคอร์ติซอลที่เกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่ามันหลั่งสูงสุดตอนเวลาเช้านะตีห้าจนถึงเจ็ดโมงเช้าช่วงที่เรากําลังจะตื่นช่วงที่เรากําลังฝันเขาพบว่าเมื่อเร่เราที่ฝันเหตุผลเป็นเพราะว่าตอนที่เราหลับสิินไปแล้วเนี่ยคอร์ติซอลมันค่อยๆหลั่งออกมาทีละทีละทเราจึงค่อยๆเกิดความฝันฝันฝันแล้วยิ่งถ้าหากว่าเราเผลอนอนต่อคือหลังจากลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้ว แต่เดี๋ยวีอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้านังชี้นังเยี่ยวให้เดียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้าแล้วก็มาเรียนหนังสือพอยไม่เอาหน้าวันนี้อากาศเย็นอาจารย์ยังไม่มาเล็กเชื่อตอนเช้าตอนแปดโมงเช้าหลอกนั้นเรานอนอีกสักนิดหนึง่งราวนี้พอเผลอคุมผ้าห่มพอปบฟวบยาวไปเลยไปโผล่เที่ยงเลยอ่ะคุณสังเกตดูดีใครเผลอนอนตอนประมาณหกโมงเช้าสังเก็ดโมงเช้าคำถามคือทาไมนอนตอนเช้าทําไมไม่ไปตื่นเอาเที่ยงทําไมมันยาวได้ขนาดนั้นเหตุผลเพราะเพราะว่าระหว่างที่คุณนอนหลับ ในช่วงเช้านั้นเป็นช่วงที่คอติซอลกำลังเริ่มทํางานดีที่สุดก็่คือเจ็ดโมงเช้าพอดีเลยปั๊บเกิดอะไรขึ้นเจา้าคอติซอลเป็นตัวที่ทําให้เกิดความฝันไงฝันเต็มที่อาจารย์ฝันเยอะแยะขนาดนั้นโอ้โหฝันหวานจ่อยเลยเด้อหอมแก้มแฟนอะไรทันงนี้กําลังไปวิ่งเล่นกับแฟนโอ้โหสารพัดฝันสารพัดเลยไอ้นี่เละทำห้ตื่นสาย คอร์ดิซ่าที่มีผลเนี่ยพอคอร์ดิซ่าเริ่มต้นเป็นหัวหน้าวงปั๊บที่เหลือก็เสริมต่อปั๊บความฝันจึงยาวเหยียดจนถึงเที่ยงพอดีพอตื่นตัวจากความฝันปั๊บอ้าวโผล่ขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเลยเวลาเลคเชอร์แล้วเนี่อ้าวเที่ยงไในเวลากินข้าวแล้วนี่ยแล้วมอเช้าเลคเชอร์แปดโมงเช้าจนถึงก่อนก่อนสิบเอ็ดโมงอะไปไหนล่ะเอออาจารย์เลคเชอร์ไปเดียวตัวเองผือหลับยังไม่ตื่นเผือหลับเอาอีกซึ่งหนาาเงียบหนึ่งนางเงียบหนึ่ง,ง,ง,งอีกนิดเดียว ขอต,อต่อต่อยอดหน่อยเพิ่งปกมงเช้าเองขอต่ออีกสักชั่วโมงหนึ่งไปถึงเจ็ดโมงเช้าวค่อยเตรียมตัวอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรียนเพื่อนยังตื่นไม่ทัอนเราก็ยังอาบน้ำคาในห้องน้าอยู่ยังห้องน้ํายังไม่ค่อยว่างเออมาอยู่ที่หอพักวิทยาพยาบาลตื่นสายหน่อยก็ได้หรอกเอ,อ้ยแค่นี้เองไม่เหนหนังรถอะไรไกลนักหนาแค่ลงจากหอพักก็มาเรียนที่อ,อาคารเรียนแค่นั้นเองไม่ยากอะไรเลย,เลยได้ๆโอ้ยทีนึงเที่ยงเลยหนึ่งอสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะว่า ที่เผื่อเตลิดไปเที่ยงเพราะว่าของยีบหน่อยนะแล้วเตลิดเพราะช่วงนั้นก็คือช่วงที่คอติซอลกํากลังเริ่มทํางานและเลงเต็มที่เลยและเลงเต็มที่เนี่ยฝันยาวเลยทีนี้หลับหลับ่ังมีความสุขใครที่หลับช่วงเช้าจนถึงเที่ยงจะมีความสุขมากเหตุผลเพราะว่าตัวที่ช่วยให้เกิดความสุขในการนอนหลับฝันดีก็คือคอติซอลนั่นเองยังมีความสุขเลยนะ หลายคนฟังได้เชื่อผมเอ้ยอาจารย์หนูตอนนี้กาลังฝันดีเลยเออแววไม่ค่อยดีนะแววสอบตกจะมากกว่านะเออพราะตอนนี้คอที่ิอบมันยังไม่ลางมันต่ําสุดตอนไหนตอนสี่ทุ่มจนถึงตีสี่คอ่ิอบต่ําสุดช่วงน,นี้ก็คือช่วงที่ความดันจะต้องลดลงคอที่ิอบทาให้ความดันของเราเพิ่มนะเพราะตอนที่เรากินยาลดความดันเนี่ย คำถามคือยาลดความดันจะได้ผลดีหรือไม่ดีสังเกตดูว่าเออตอนตีสี่ที่ห้าเนี่ยความดันเขาลงเนี่ยถ้าคนไหนกินยาลดความดันไปแล้วตีสี่ที่ห้าพอถึงหกโมงเช้าความดันยังไม่ลงนี่แสดงว่ายานั้นไม่ค่อยได้ผลนะหรือแม้ต้องมีโรคอย่างอื่นมารบกวนต้องเอาสาเหตุออกก่อนยาถึงจะได้ผลอาจจะเป็นเพราะว่าดื้อยายาไม่ได้ผลต้องเปลี่ยนชีดยาหรือไม่ก็มีปัญหารบกวนคือกําลังจะหลับอ่ะมันมีตัวอื่นมารบกวนเช่นคุณไปกินกาแฟ กาแฟไปเร่งฉี่ไงพอจะหลับปั๊บกระตุน้นนี้เกิดการปวดฉี่มันก็หลับไม่ได้แต่คือหลับต่อก็ฉี่เล็ดออกมาก็จะเลอะทั้งที่นอนเนี่ยสุดท้ายก็นอนไม่หลับอลุกขึ้นมาฉี่นะฉี่เสร็จก,ก็กลับไปนอนนอนดนเงียบหนึ่งก็ตื่นอีกปวดฉี่อีกเลยเพราะกาแฟเป็นตัวกระตุนะต้นตัวนี้เกิดการปวดฉี่จันหนูไม่กินกาแฟนหนูก็อยู่ได้ถูกครับขอเพียงคุณดื่มน้ําแล้วก็ฉี่บ่อยขึ้นมีค่าเท่ากัน บางคนกินกาแฟตั้งกระปุกมาเล์สองกระปุกสามกระปุกท,ที่จะอ่านหนังสือได้กับกายเปหลับดีกว่าเดิมไม่เลยไม่ได้แตกต่างนะครับกาแฟไม่ได้ช่วยอะไรมากมันแค่เร่งการขับฉี่ตอนนี้ก็จะคอนเซปต์ข้ามานะครับเมื่อเร่งการขับฉี่มากๆคอติซอลก็ทํางานมากขึ้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับโอกาสเบาหวานถามหาเยอะไม่ควรการเปลีป่ยนแปลงเวลานอนมีผลต่อการหลัง่งคอติซอลมัน ทางที่ดีกคือหลับตามเวลานะหลังตีสองไปแล้วนอนให้ได้นะเป็นข้อแม้นะก็คือกุนทนฝืนอ่านหนังสือตอนดึกได้ไม่เกินตีสองไม่แนะนําให้เกินตีสองพอถึงตีสองไปรีบร่างมือล่างเท้าเข้าห้องที่นอนท่องท่องท่อง,องแล้วนอนเลยคุมผระหมคุมโปง,ปง,ปง,ปงถ้ามันไม่หลับก็หาผ้าชุบผ้าชุบน้าเย็นๆนะผ้าเช็ดหน้าชุบน้ําเย็นโป๊ลูก,กตาเอาปลดมเป่ามันเย็นแหงหวงมันหลับสนิท นะประมาณตีสองควรจะหลับหลับอย่างน้อยอย่างหนึ่งครั้งละ่ะก็คือให้คอร์ติซอลมันมันมิดมันศูนย์อ่ะมันเหลือศูนย์ขึ้นเอาฟ้าสมองจะได้ทำงานปกตินะคนก็จะไม่เพี้ยนไม่เกิดปัญหาเรื่องความจำเรื่องเรือนหรือว่าประเภทความแก่มาเยือนอะไรไม่เกิดเจ้าคอร์ติซอลนี่จะทำงานตรงข้ามกับเมลาโทนินเมลาโทนินจากตอมไพเนียนแกน เมลาโทนินนะตกโทไปตัวนึงไม่ใช่เมลานินนะเมลานินคือสารสีเมลาโทนินจากต่อมไพนเนียนเกลเมลาโทนินตอนนอนเนี่ยเป็นตัวที่กระตุ้นให้เราเกิดก่วงแต่ในขณะที่ตอนที่เราตื่นเนี่ยคอติซอลทำให้เราตื่นตัวทําให้ฝันเมลาโทนินนี่ทําให้หลับสนิทนะตอนที่เมลาโทนินหลั่งออกมาเนี่ยสังเกตได้ว่าตอนที่เรานอนเราจะเห็นอาการหนักหนังตาหน้าหนักหน้าชา หนังตาปลือลรืมตาแจบไปขึ้นนี่คือเมลาโทนินมันซึมออกมาเต็มหน้าอาจารย์หนูตอนนี้เมลาโทนินเต็มหน้าหนูแล้วหลังจากกินข้าวแล้วก็ง่วงเตินที่เมลาโทนินซึมเต็มที่แต่คุณสังเกตเห็นถ้าคุณฝืนนิดหนึ่งพอนนอนหลับเต็นที่สักระยะหนึ่งตืง่นขึ้นมาเพาคุณฝืนนั่งสับประงกอ่านหนังสือช่วงสองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มคุณมักจะเผลอหลับคาหนังสือใช่ไหมพอตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งเอ้ยเที่ยงคืนแลืวไม่กัน ห้าทุ่มแล้วอะไรเฮ้ยอย่าเพิ่งตกใจนะครับฝืนต่อล้างหน้างตากลับมานั่งฝืนต่อเวลาทนนินจะถูกค่อยๆดึงกลับเข้าไปที่ภายในแกนอีกทีหนึงหน้าตาก็จะเริ่มสดใสตื่นตัวตื่นตัวสุดท้ายนั่งอ่านหนังสือรู้เรื่องคราวนี้ไม่หลับเลยจนถึงปีสองแต่ไม่ควรเกินปีสองนะครับหลังปีสองอ่านได้ไม่ได้แต่ก็รู้เรื่องเหมือนกันแต่สมองช้าลงไม่เกิดประโยชน์เนาะแก่เร็วด้วยไม่ต้องก็หลังปีสองก็สุดท่องนอน นั้นตอนที่รู้หลักการของเวลาโทนินกับคอติซอลเรียบร้อยแนละ้วอาจารย์ทำไมตรงนี้ไม่เห็นแก้สักทีนี่เวลาโทนินยังเป็นเมลานินอยู่เลยสื่อผิดแล้วเนะี่ยไม่ไม่ผิดนะเวลาโทนินเพียงแต่ว่าผมพิมพ์ผิดหมกเม็ดไว้อาจารย์หมกเม็ดไว้นี่แกเอจาจิตเอาไปใช้โดยที่ไม่ฟังเลคเชอร์ก็จะเพี้ยนหน่อยเพราะอาจารย์กันลืมลืมจริงๆผมลืมมาแล้ว เดิมพิมพ์เดิมแก่มาตั้งหลายปีแล้วอะดินอนแกนจะสังเกตเห็นเหมือนเหมือนเต้าหู้ทอดเหมือนก้อนเต้าหู้ทอดมันไปดูก้อนเต้าหู้ทอดก็ได้เขาทน้ําจิ้มเนที่ก็มีถั่วลิสงปนเป็นหวานๆน่ะไปซื้อตามร้านทั่วไปน่ะเต้าหู้ที่เขาทอดเป็นก้อนๆอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนอดีนอนแกนเลยแปะบนหัวอหมวกไตนะต่อมหมวกไตใกล้ๆกันเจ้าอดีนนนแกนเนี่ย มันมีลักษณะคล้ายๆกับเต้าหู้ย่นๆเวลาทอดมันหดตัวย่นจากก้อนเต้าหู้นะหดตัวย่อนอ้แกนด้านในข้าวันที่เป็นตัวนิ่มๆทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นตัวเต้าหู้มันก็คือตัวที่เป็นสีขาวๆที่นิ่มข้างนอกก็เป็นสีเหลืองกรอบอ้ตัวนิ่มๆข้างในเนี่ยถ้าเป็นของคนก็จะเป็นสีออกเข้มๆหน่อยไม่ใช่สีขาววอกเหมือนกับเต้าหู้เต้าหู้ที่ข้างนอกอย่าเหลืองข้างในขาวๆนะแต่เอของต่อมหมวกไตทั้งนี้ข้างในนี้จะเป็นสีเข้มกว่า ข้างนอกออกเหลืองกว่าเหมือนเหมือนเต้าหู้ทอดเลยคล้ายๆกันเขาเพราะว่ามันมีสองชั้นหลักๆก,ก็คือชั้นปลอกนอกคลอติกของมันกับชั้นด้านในเปลือกนอกคลอติกแล้วก็ชั้นในของมันแกนด้านในก็คือชั้นเมดัลลาตัวเนื้อในของมันนั้นเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะแน่นกว่าแล้วก็สร้างฮอร์โมนเหมือนกันมันก็มีฮอร์โมนของมันไอ,อชั้นคอเทกยังแบ่งออกเป็นสามชั้นอีกนะชั้นนอกสุดหลวม,ลม ชั้นตรงกลางที่แน่นๆหน่อยแล้วก็ชั้นในสุดที่ค่อนข้างจะปรับตัวถี่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งทั้งสามชั้นนี้สร้างฮอร์โมนไม่เหมือนกันเราพบว่าปรากฏการณ์ของการตัดชิ้นเนื้อที่บริเวณต่อมหมวกไตเอามาศึกษานะตัดเอาผิวผิวนอกสุดเข้ามาตรงนี้นะนี่คือผิวนอกสุดชั้นนอกสุดเข้ามันก็จะแบ่งเป็นสามชั้นสามโซนเหมือนกัน จากชั้นนอกสุดจนถึงชั้นในสุดจนถึงไอตัวเมดดลล่าด้านในเราสามารถแบ่งเป็นสามชั้นสี่ชั้นอ่ะไม่ใช่สามชั้นสี่ชั้นนะคอเิกที่สามชั้นแต่ชั้นในสุดเมดดลล่าอีกชั้นจ่เป็นชั้นที่สี่ก็พบปรากฏการณ์่างนี้ครับตัวที่อยู่นอกสุดโซน่ากูโมโรซาตัวที่อยู่ข้างนอกสุดก็จะผลิตฮอร์โมนที่เรียกว่าอนโดสโตรนเอาก่อนเพื่อนเลยตัวเอมาก่อนเลย A B C ถึิง Z ซอ่ะตัวตัวเอมาก่อนเลยอะนโดสโตโรน อันโดสโตรนตัวนี้จะเกี่ยวข้องกับเกลือแรอ่แต่เป็นภาษาไทยเกลือแรก่กอไก่ก็ามาก่อนเกลือแร่ชั้นที่สองถัดมาคือชั้นที่เป็นชั้นคอเทตชั้นในถัดเข้ามาคือโซนาฟาสคูลาตาชั้นกลางตรงนี้จะปลิตคอร์ติซอลคอร์ติซอลจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการกูโคคอร์ติคอยก็คือกูโคสที่มีโครงสร้างกึ่งสเตียรอยนิดเป็นสารกึ่งสเตียรอย มีคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบอย่คล้ายๆแบบนั้นนะคอติซอลกลุ่มกูโคอคอติคอยหรือคอร์ติซอลจะได้สร้างมาจากชั้นกลางในขณะที่ชั้นถัดมาชั้นด้านในในก็ไปอีกก็จะมีโซน่าเลติกลาริสชั้นนี้เป็นชั้นที่ผลิตฮอร์โมนทางด้านเพศ DHEA ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับเพศจะอยู่ด้านในสุดจา,จากนั้นก็จะเป็นชั้นของเมดัดลล่าโด,ดยตรง ฉันไม่ได้ล่างก็จะสร้างเฉพาะฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับอะดีนาลีนคือกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวสู้หรือหนีหน่อยที่เรียกว่าตื่นตัวแล้ววิ่งสู้วิ่งหนีตกกระใจกลัวไฟไหมเพราะว่าไฟไหมไฟไหมเจะตัวตกใจแบกโอ่งที่มีน้ํำขึ้นมาได้ตู้เย็นทั้งหลังที่หนักๆสามารถแบกได้เพื่อหนีไฟ แต่หลังจากที่ดับไฟได้สิ้นเร็จเขาฉีดน้ำจากรถดับเพลิงฉีดจนไฟที่โหมกระหน่ำดับเสร็จตู้เย็นที่เอาไปกองอยู่ที่ตลาดประตูผีตรงกลางตลาดตรงลานตลาดปรากฏว่าเอากลับเข้าบ้านไม่ได้จะต้องเปิดออกแล้วก็ลื้อข้าวของเอากระมังมาใส่ข้าวของที่อยู่ในตู้เย็นออกหมดแล้วก็ใช้ประมาณสามคนช่วยกันหามเข้าไปแต่ตอนที่เกิดไฟไหม้คนคนเดียวแบกมาทั้งตู้ข้างในมีทั้งเนื้อหมูมีทั้งผักสารพัด แบลออกมาไม่รู้แบลออกมาได้ไงจากในซอยเนาะวิ่งท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 ง,ทงถืออถอดปลั๊กได้ว่ายกตู้เย็นครึ่งกลางหลังแบกออกมามากองอยู่กลางตลาดเลยตรงร้านในร้านจอดรถลดกลางตลาดแถวหน้าตลาดประตูผีตอนที่เกิดไฟไหม้ที่ใกล้ๆบริเวณแถวกลางตลาดประตูผีแต่ก่อนเนาะตรงในซอยไมาเรียกซอยอะไรไปเรือเจ๋อเจ๋อไอ้ทะลุ ซอยร้านกาแฟน,นั่นนะี่แถวๆนั้นผมจำไม่ได้ชื่อซอยอะไรไม่รู้เกิดไฟไหม้มีคนเขาตกใจนะึงแบกตู้เย็นเบลอเลยนะตู้เย็นประมาณห้าคิวข้าวของเต็มยกขึ้นกลางหลังแบกทง,ทงทงวิ่งออกมาเลยด้วยความตกใจกลัวไฟไหม้เขาบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้พอตื่นตัวรู้ตัวปั๊บโอ้ยไฟโหมมาแล้วแบกตู้เย็นวิ่งหนี ทรัพย์สินอันมีค่าทีวีให้ลูกหลานช่วยกันยกมาสองคนแต่พอไฟดับได้ต้องใช้สามคนหามตู้เย็นเข้าไปขนาดถอดเข้าของออกแล้วนะเอาเข้าของในตู้เย็นออกแล้วไม่ต้องใช้สามคนหามเอาตู้เข้าไปเออคำถามคือแบกมาได้ไงด้วยความตกใจอะดรีนาลีนมันหลัง่งแต่ผลตามมาคือเจ้าตัวเกิดาการ ปวดหลังไม่นานก็เกิดอามาพึกอามาพาดให้หลังผ่านมาได้ไม่กี่เดือนนะอามาพึกอามาพาดหาล่อยไปข้างหนึ่งคือเกิดปรากฏการณ์ของการแบกหนักเกินไปจนเกิดการกดทับเส้นประสาทนี่คือผลเสียตามมาในขณะที่อะดรีนาลนแกนมันมีตัวแกนด้านไหนของมันไม่ด่นล่งสามารถหลั่งสารฮอร์โมนที่เรียกว่าอะดรีนาลีนเป็นตัวตื่นตัว ให้สามารถวิ่งหนีหรือสู้กับสิ่งที่น่ากลัวหรือสิ่งที่ปรับตัวเกิดขึ้นบางคนก็อะดรีนาลีนหลังตอนที่กําลังกลับฝันฝันวิ่งหนีผีกลัวผีมากวิ่งหนีผีตื่นขึ้นมาเหงื่อแตกพักเป็นเหมือนกันในขณะที่นออะดรีนาลีนเจ้าตัวนี้คือแคติโครามีนนั่นเองเจ้าตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่งนะครับปรับระบบสามารถเร่งกระตุ้นให้หัวใจเต้นไวขึ้น เต้นรัวเต้นเร็วได้เช่นกันเม็ดเลลอของเราก็จะหลั่งสารอะดรีนาลีนนออะดรีนาลีนหรือเอพิเนฟรนหรือนอเอพิเนฟรนนั่นก็คือชื่อของมันชื่อโบราณของมันอะลรฮอร์โมนพวกนี้จะเกี่ยวข้องกันปรับตัวไม่ไวลาฉุกเฉินเอาตัวรอดเรามีซิมพาเลติกพาราซิมพาเลติกคู่กันเรามีตัวอะดรีนาลีนกับนออะดรีนาลีนทํางานคู่กันเพื่อปรับสมดุลของมัน สังเกตว่าร่างกายของเรามีการเยียบเย็กเป็นระยะ,ะยะก็คือจะมีโฮอร์โมนฝั่งค้่บวกแล้วก็ฮอร์โมนฝั่งค้วลบระบบเส้นประสาทก็จะมีค้บ่บวกค้วลบประกบคู่กันเพื่อเกิดสมดุลอันนี้คือธรรมชาตินะมาสังเกตเวลาจำนะนอกกลางในนอกสุดตรงกลางแล้วก็ในสุดเนาะนอกกลางในมีเอาคอเดียอดี คุณจะจำซีรีส์อย่างนี้ก็ได้นะนอกกลางในเอาคอเดียอดีเม็ดแล้วแต่คุณจะจำยังไงก็ได้อันนี้คือต้นแบบขอให้ดูนะก็คือข้างนอกก็คือคอติกนะตรงกลางและด้านในอันนี้คือชั้นคอติกมันก็จะมีอะโดสเตโรนคอติซอลเห็นนะแล้วก็ดีเอเอเราจำเดียเลยนะคือฮอร์โมนเพศเพศเดีย เราจำเอาจำช็อตโคต้ดนอกกลางในเอาคอเดียแล้วแต่อาจจะจำยังไงก็ได้นะอันโดสตรนคอติซอล DHEA อันนีคือนอกกลางในเฉพาะคอติกอลมนะันส่วนในขณะที่เมดัลล่ามีแค่อะดีนาลีนนอ,อดีนาลีนต้องจำไหมก็ไม่ต้องจำมันคู่กันอยู่แล้วจำอดีนาลีนได้ที่เหลือก็เดาออกแล้วไม่ไม่ต้องไปจำคู่ไม่ต้องไปจำทั้งหมดก็พอจะเดาคู่มันได้ คอเทกสามนะคอเทกนอกกลางใน A C D ุูจะจำเป็นช็อตโคต้ยดย่อก็ได้นะคือ A B C ถึง Z เนี่ยมันจะเรียงตามหน่อย A C D A คืออะดุสโตรน C คือคอร์ติซอล D ก็คือ D H E A ฮอร์โมนเพศจำอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราเราก็จะสามารถจำได้ว่าฮอร์โมนทั้ง3ตำแหน่ง4ตำแหน่งเนี่ยมันประกอบไปด้วยฮอร์โมนอะไรบ้างนอกกลางในเรียงตามลำดับมันสร้างอะไรได้บ้าง จำไม่ยากแล้วนะครับวิธีจำจำไม่สับสนแล้วนะนอกกลางใน A C D Aldosterone cortisol แล้วก็ d H E A ส่วนแกนในเมดลัลลาก็จะเป็น Adren Adrenaline เรียกว่า a d r e น o n ที่กระตุ้นหนีไฟหนีไฟไหม้เนาะเราจะสังเกตเห็นว่าไฮโปรธทรมามิของเรานะมีผลต่อพิทูตารี โดยหลั่งสารฮอร์โมนที่เรียกว่าคอติโคโทปินรรลิซิ่งแฟกเตอร์หรือเขาเรียกว่าฮอร์โมน CRF จาก CRF จะไปมีผลต,ต่อต่อมพิตูอิตารีหรือต่อมพิตุนะต่อมพิตูตารีต่อมพิตุตาร,ตตตารีก็จะหลั่งฮอร์โมนจากแอนทีเรียพิตุตารี ก็จะหลั่งฮอร์โมนที่ไปมีผลต่อไตอะดีโนคอร์ติโคโทปินฮอร์โมนซึ่งเป็น ACTH ไปมีผลต่อต่อมหมวกไตอ,อีกทีหนึง่งสังเกตนะครับซีรีส์ของการทำงานของสมองของเราของร่างกายของเรานะครับจากให้โปทธรามัตมาสู่พิทูตารีพิทุตารีไปมีผลต่ออวัยวะอีกทีหนึง่งเรียนแบบเหมือนไทรอยเลยไทยรอยก็จะให้โปทธรามัต พิตูตารีแล้วก็มาที่ไทรอยตำาหน่งที่สามวันคือตำาหน่งไทรอยนะอัน,นี้คืเหมือนกัน C R F จาก C R F มีผลต่อพิตูตารีจากพิตูตรีหลัง A C T H A C T H ไปมีผลต่ออะด n โนนแก n นอีกที่หนึ่งพอไปมีผลต่ออะด n โนนแก n นก็จะมีผลทั้งส่วนที่เป็นแกนในไปจนถึงเมดัลล่าของมันส่วนที่เป็นคอเทก ส่วนที่เป็นเมดาร่าก็จะหลังอดินารีนอะดีนารีนอะดีนารีนแล้วก็หลังนออะดีนารีนก็คือแคติโครมินในขณะที่ส่วนที่เป็นคอเทกก็จะมีชั้นนอกสุดอัลดสโตรนชั้นกลางคอติซอลแล้วก็ชั้นในคือ DHEA ซึ่งเกี่ยวข้องกับเซ็กฮอร์โมนเราพบปรากฏการอย่างหนึ่งก็คือ มันยังหลั่งสารที่เรียกว่า MSH light like, ก็คือคล้ายๆสารที่เรียกว่าเมลาโทนินสติมูลาติงฮอร์โมนซึ่งสารตัวตัวนี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการการนอนในขณะเดียวกันก็เกี่ยวข้องกับสีด้วยนอกจากนอนแล้วยังเกี่ยวข้องกับการสร้างสีเมลาโทนินก็เป็นตัวที่กระตุ้นเมลานินคือตัดโทครับคือจากเมลาโทนินเป็นเมลานินต่อก็จะกระตุ้นให้เกิดสีมัน จะทำให้ผู้ป่วยเกิดมีสีผิวเพี้ยนเหมือนกันเฉพาะคอติ่ซ่เท่านั้นที่ส่งสัญญาณฟีดแบ็กนี้กฟีดแบ็กแมกนิซิมได้ขบวนการการหลังจากให้โปราลามัตมาที่พิทูตารีโดย CRF จาก CRF ไปมีผลต่อพิทูตารีให้หลัง ACTH ACTH ไปมีผลต่ออะดิโนนแกรน เราพบปรากฏการณ์ของการหลังจาก ACTH ทำให้เกิดปรากฏการณ์อันโดสโตรนคอติ s ซอ DHEA ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพบปรากฏการณ์ตรงนี้ครับจากฮอร์โมน3ประเภทเนี่ยมีเพียงคอติเซอเท่านั้นที่มีฤทธิ์กลับไปยับยั้งที่บริเวณพิทูตรลีได้เน้่ตัวนี้มี Negative Feedback ก็คือปริมาณของคอติเซอที่สูงจะไปะยับยั้งนะครับย้อนกลับไปยับยั้งที่พิทูตารีได้ส่วนตัวอื่นไม่มีฤทธิ์ยับยั้งนะครับ อันนี้คือจุดเด่นของมันเลยมีเพียงแค่ตัวเดียวก็คือคอร์ติซอลถ้าคอร์ติซอลเลือดต่ำลงต่อมพิทูตารีก็จะเป็นอิสระไม่มีตัวเบียดเบียกมันมันก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาได้ตามใจชอบ a c t ซออกมามากตามใจชอบถ้าหาว่าตัวผู้ป่วยสามารถสร้างฮอร์โมนตามหลังมาได้หมดยกเวน้นสร้างคอร์ติซอลไม่ได้อันนี้ผู้ป่วยยิ่งเกิดปัญหาตามมาคือพิทูตารียิ่งหลั่งเอ t ซออกมามากได้เรื่อยๆ เพราะว่ามันไม่ตอบสนองมันมันอาศัยอยู่แค่ตัวเดียวคือคอร์ติซอลกลับไปฟีดแบ็กตัวอื่นต่อให้มี d h e อมากหรือน้อยก็ไม่สามารถฟีดแบ็กมันได้อโดสโตรนมีมากหรือน้อยก็ไม่มีความสามารถไปฟีดแบ็กที่พิทูตอรี่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียวที่ฟีดแบ็กได้คือคอร์ติซอลมันถ้าผู้ป่วยมีความบกพร่องในการผลิตคอร์ติซอลเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาคือมันจะเกิดปรกากฏการณ์ต่อมพิทูตอรี่ทางานแบบไม่มีตัวเหยียบเด็กคือสร้างไปเรื่อยๆ พราะ ACTH ที่หลั่งออกมามากผิดปกติจึงสาเหตุอ,อาจจะเกิดจากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งใน3าตำแหน่งแดงต่อไปนี้ 1. ผิดปกติต่อมหมวกไตเองไม่สามารถสร้างอคอร์ติซอลออกมายับยั้ง 2. มีความผิดปกติที่พิทูตรัรีเองก็คือคอร์ติซอลถึงจะมีเยอะมีมากแต่พอจะย้อนกลับไปอินิบิตท,ที่พิทูตัลรีมันเดินผ่าย้อนไปอินิบิตไม่ได้มีคอร์ติซอลจริงแต่อินิบิตไม่ลงเพราะว่าพิทูตรัรีมันผิดปกติมันไม่ยอมให้อ,หอินิบิต หรืออันที่สามก็คือให้โปทธรามัสเองผิดปกติลังมาแบบส่งเด็ดหลัง c r f ส่งเด็ดไปเรื่อยมันไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดนักทีฟีดแบ็กเรื่องอะไรก็ช่างมันไม่สนนะ่จสร้างไปเรื่อยกระตุ้นไปเรื่อยระบบก็ถูกกระตุ้นให้เกิดการสร้างฮอร์โมนจากอดรีนอลนแกรนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีของแถมเกิดขึ้นทั้งสามตำแหน่งนี้ตั้งแต่ไพรมารีซิกันเดอรี่เดอร์เอ่อเทอร์เชรี่สังเกตว่าเหมือนกับไทรอยทุกประการ แต่รอยจเกิดจากตัวต่อมเองก็คือไพรมารีเกิดจากต่ตอมพิทูตารี่ที่อยู่เหนือขึ้นไปก็คือซคกนดารีถ้าเกิดจากปัญหาจากให้ปทาธารมัสก็คือเทอร์เชอรี่ก็คือระดับสามขึ้นไปย้อนขึ้นไปสามระดับพอมาในการต่อมมกไตก็เหมือนกันก็จะย้อนสามระดับเหมือนกันก็คือถ้าตัวต่อมผิดป,ปกติเองก็คือตัวไพรมารีขึ้นมาเองแต่ว่าไพรมารีปกติแต่ไปม,มีผลต่อเฉพว่าพิทูตารี่ก็แสดงว่าเป็นซคกนดารี หรือจะหากว่าทั้งสองต่อมพวกนี้ปกติหมดแต่ยังยับยั้งไม่ได้เพราะมันมีการกระตุ้นที่ไฮโปธรามัสอยู่อันนั้นก็คือเตอร์เชอรี่ระดับสามขึ้นไปถัดขึ้นไปคล้ายๆกับไทรอยด์ทุกประการอันนี้นั่นแกรนนั้นมีโฮอร์โมนตัวที่สําคัญที่สุดของกลุ่มก็คือคอร์ติซอลจำไว้เสมอผมพูดย้าแล้วย้าอีกเพราะเจ้าตัวนี้มีผลต่อเมตาบอิซึมทั้งระบบเลยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วก็กดอีกอีกด้วยนะ จุดเด่นของคอร์ติซอลมีผลก็คือทําให้ระดอตัวระดับน,น,น้ําตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นถ้ามีคอร์ติซอยุะๆไม่ว่าจะสาเหตุจากการอ้วนความเครียดหรือจากอะไรก็ช่างจะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินจงเกิดอาการเบาหวานไกลๆราะบ,บางคนก็จะนําไปสู่ปรากฏการณ์น้ําตาลกั้มกึ่งและสุดท้ายระยะย,ยาวก็จะกลายเป็นเบาหวานหรือคนที่อ้วนเราจะสังเกตเห็นนะครับมีภาวะดื้ออินซูลินในขณะที่คนที่เครียดก็มีภาวะดื้ออินซูลินเหมือนกัน ทำงานเครียดมากๆก็กลายเป็นเบาหวานได้เพราะว่าอินซูลินลิสตันเกิดขึ้นนั่นเองเจ้าคอร์ดิซอนนี้มันมีลิสต,ตันอินซูลินยับยั้งการดูดซึมกูเกก้อนผลตามมาคือน้ำตาลค้างในกระแสเลือดสูงขึ้นสุดท้ายกลายเป็นเบาหวานได้นอกจากนี้คอร์ดิซอลยังมีผลต่อการอักเสบและก็ระบบภูมิคุ้มกัน ลตามมาคือการอักเสบก็จะนานขึ้นแกไม่ค่อยหายนะกอติซอลเยอะยอะนดอสเตอโรนล่ะอันดสเตโรนจากต่อมใต้สมองพิจูตารีของเราอันดสเตโรนอ่าไม่ใช่ีิขอโทษพูดผิดอันดสเตโรนไม่ใช่ต่อมใต้สมองอันดสเตโรนหลังมาจากไตของเรานะครับ สร้างมาจากไตหลังมาจากแอดดิโนนแกนของเราอันโดสโลนไม่ใช่ต่อมใต้สมองนะครับพูดผิดนะ A.D.S. ถึงจะมาจากต่อมใต้สมองที่ต่อมไอพิตูตอรี่นะโพสเสพุทพ,พิตูตอรี่หลัง A.D.S. ไม่ใช่อันโดสโลนเป็นละเรื่องกันเลยจา์ก็มาขอโทษด้วยนะอันโดสโลนหลังมาจากต่อมหอกไต เจ้าตัวนี้ไม่ใช่ A.D.S กอนละเรื่องนะ A.D.S นั AD ่นคือ anti diuretic hormone หัอ้อว่าอาจินินวาโซเปซินเนี่ยคนละเรื่องกันนะอันดอสโรนเจ้าตัวนี้เกี่ยวข้งของกับการดูดเก็บโซเดียมที่ไตของเรามันมีฤทธิ์ทำให้ท่อไตของเราเนี่ยดูดโซเดียมกลับหน้าที่ของมันก็คือเมื่อใดที่มันดูดโซเดียมกลับปับ๊บอันด t สโ o รนเนี่ยเป็นตัวเปิดท่อที่บริเวณส่วนที่เรียกว่า นิสต้าวคอร์เรตต i ท u บูตรงที่เป็น ascending ตอนที่เป็นขาขึ้นนะเลยจากหลปออฟไฮเล่มาเป็นขาขึ้นมันก็จะไปชนกับส่วนที่เป็นจุกตาโกมา a าเซลตรงที่มันไปชนกันตรงนั้นต้องเป็นจักรตาโกมา a าแอปปา t ัสตรงนั้นนิสต้า c คอร์เรต t ิทิบูเขจะปรับตัวเป็นเซลพิเศษเดนซาเซล เจ้าพวกนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการรับกระแทกพวกคอร่ายพวกต่างๆแล้วก็จะมีบางส่วนของท่อพวกนี้ที่ปรับตัวให้สามารถดูดโซเดียมกลับโดยใช้ฮอร์โมนอะดุลซโรนจากต่อมหมอกไตมากระตุ้นจากฮอร์โมนจากต่อมหมอกไตที่ว่าอะดุลซโรนจะไปมีผลต่อท่อไตตรงที่เป็นดิ s t a l c o r t i c ทินนนทบนนนูให้ดึงโซเดียมกลับในขณะที่ผนังก็มันเป็นฉนวนผนังของท่อพวกนี้เป็นฉนวนให้ดึงโซเดียมกลับได้เฉพาะช่องรูที่มันบังคับไว้เนิน ว่ามันต้องการโซเดียมเท่าไหร่มันก็ดูดเอาเท่าที่มันต้องการแค่นั้นเองไอ้ส่วนเกินไม่ให้ตามแต่พอมันย้ายที่โซเดียมปั๊บสงนี่ตามมาคือคลอไรตามทันทีครับปุ๊บมุดตามพอโซเดียมย้ายไปตรงไหนปั๊บคลอไรวิ่งตามไปไปจับกันปั๊บมันก็จะกลายเป็นโซเดียมคลอไรโซเดียมคลอไรก็คือเกลือนั่นเองเกลือปั๊บมันจะมีฤทธิ์ตามธรรมชาติของมันคือดูดน้ําน้ําก็จะวิ่งตามทันทีปุ๊บนี่คือความชันฉลาดของมันครับมันย้ายโซเดียมแค่นั้นเองพอย้ายโซเดียมปั๊บคลอไรวิ่งตามน วิธีนี้ก็จะทําให้เราได้ทั้งโซเดียมได้ทั้งน้ำกลับเข้ามาในระบบของเราตามที่เราต้องการอันนี้คือความชันฉลาดเของมันอันโดสโตรนเนี่เป็นตัวที่ทำหน้าที่ประสานกันกันกบ A D H จากต่อมใต้สมองจากต่อมพิตูตอรี่โพสซิเลีย A D H ทำงานคู่กันอันโดสโตรนมาจากต่อมหมอกไต A D H มาจากพิทูตารี่โพสซิเียคือส่วนที่เป็นพิทูตารีด้านหลัง ทั้งสองอย่างนี้ทางานคู่กันเพื่อให้ได้วัตถุประสงค์เดียวกันก็นกคือคําตอบคือปริมาตรน้ําเลือดเพิ่มขึ้นทั้งสองอย่างทำให้ปริมาตรน้ําเลือดของเราเพิ่มขึ้น A.D.S เปิดรูที่ collecting duct ให้น้ํากลับเข้าสู่กระแสเลือดทาให้น้าปริมาตรน้ําเลือดของเราเพิ่มขึ้นในขณะที่ Aldosterone เปิดรูให้โซเดียมมุดผ่านผ่านรูชนวนของมันโซเดียมมาหนึ่งคลอไรด์ก็วิ่งตามมาหนึ่งพอคลอไรด์วิ่งตามมาหนึ่งก็รวมกันเป็นเกลือแล้วดูดน้ำตามมาหนึ่ง มันก็จะได้ปริมาณทั้งเกลือและน้ําพร้อมๆเลยเห็นไหมครับมันฉลานนะมันควบคุมอยู่แค่นั้นมันต้องการน้ํามากก็ดึงโซเดียมกลับมา,มากต้องการน้ำน้อยก็ดึงโซเดียมกลัาน้อยเพราะมันจะสามารถควบคุมได้ปริมาณอย่างแม่นยำโป๊ะโป๊ะตรงๆเลยก็คือไม่เตลดิดไม่เกินไม่มีของแถมเหตุผลเพราะว่ามันใช้ผนังที่เป็นฉนวนบังคับให้ผ่านรูที่มันต้องการเท่านั้นสุดท้ายปริมาตรเลือดกับความดันเลือดก็จะคงที่ตามที่มันต้องการสามารถควบคุมได้ เราจะสังเกตเห็นว่าแอนโดเจนแอนโดเจนคือฮอร์โมนรวมฮอร์โมนรวมแอนโดเจนะทั้งหญิงชายก็ต้องมีแอนโดเจนที่ต่อมหมวกไตของเราแอนโดเจนสร้างจากต่อมหมวกไตถ้าผู้ชายมีฮอร์โมนปรับเปลี่ยนต่อมันก็จะกลายเป็นพวกเทสโทสเตอโรนปรับตัวต่อได้ถ้าเป็นเพศหญิงก็สามารถที่จะดึงไปใช้เป็นอย่างอื่นนะแอนโดเจนนี้ ถ้าเป็นเพศชายสามารถเปลี่ยนไปเป็นเทสโทสเตอโรนทาให้มีความเป็นผู้ชายมากขึ้นโดยเฉพาะฮอ,อร์โมนจากอันทะดึงเข้าไปก็จะแปลงสภาพทําให้ผู้ชายนั้นมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงก็จะมีแอนโดเจนโดยทั่วไปแอนโดเจนมันมีไว้เพื่อดึงเพื่อไปแปลงต่อเป็นเอสโตรเจนในที่เปลือกไข่ตอนที่ไข่กําลังเจริญเติบโตก็คือฟอลรเคิลของคุณผู้หญิงกําลังเจริญเติบโต มันจะมีแอนโดเจนเป็นตัวช่วยในการกระตุนะ้นให้ไข่เจริญเติบโตรีเซพเตอร์จะเป็นตัวช่วยเปิดการจับการพองน้ำของเปลือกไข่เพราะฉะนนั้ตัวไหนที่มีรีเซพเตอร์ของแอนโดเจนมากขึ้นจับฮอร์โมนได้มากกว่าไข่ตัวนั้นก็จเจริญมากกว่าและที่สำคัญคือมันโตเร็วแล้วก็พร้อมที่จะดีดตัวออกมาไข่สุกเร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าตัวไหนที่มีรีเซพเตอร์น้อยกว่าก็ไม่เคยจเจริญ เจริญน้อยแล้วโดนสุดท้ายโดนก็เบียดเบียดตกรอบไปตัวไหนเจริญดีกว่าก็จะตกไข่ในเดือนนั้นออกมาในขณะเดียวกันถ้าหากว่าแอนโดเจนถ้ามีมากเกินไปร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมอนเพศของคุณผู้หญิงก็จะเปลี่ยนนะครับเพมันเวลาเราไปเจอแอนโดเจนที่ได้มาจากสัตว์เช่นสัตว์ฝังฮอร์โมอนไว้ที่อกไก่ฝังไว้ที่หัวนะบางทีก็ก็ฝังไว้ที่หัว มันมีช่วงหนึ่งเขาฝังไว้ที่หัวตอนหลังย้ายมาที่อกไก่เนาะเพราะว่าที่อกไก่ออกนิดได้ดีอะไรนพอฝังไปฝังมาก็มีปัญหากนละัวโดวนฟ้องก่นย้ายไปฝังหัวใหม่จำลองในสุดท้ายตอนหลังเลิกกลัวเขาจับได้มีมีหลักฐานว่ามีฮอร์โมนพวกนี้อยู่ก็เอาฮอร์โมนพวกนี้ออกเอาไปผสมในเป็นโค้ดแฟกเตอร์ในหัวอาหารเลยให้ไก่กินจากหัวอาหารเลยจะได้ไม่เหลือหลักฐานในํำนองนั้น เวลาฟ้องก็จะไม่มีความผิดบริษัทก็จะไม่มีความผิดไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายไม่งั้นเกิดกระเทยทั้งประเทศรวมหัวกันฟ้องมานี่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ไหนที่ผลิตไก่ผลิตหมูผลิตอะไรต่างชิบหายดิ c p ยบริษัทที่เลี้ยงไก่เลี้ยงหมูที่มีการผลิตพวกเนื้อพวกนี้ออกสู่ตลาดโดนก็ฟ้องยับเยืนเนี่ยจะเกิดกระเทยทั่วประเทศฟ้องวิต้นเหตุมาจาก เพราะว่ากินฮอทดอกกินลูกชิ้นนี่แหละการเกิดนี่ล้นมีหลักฐานเหลืออยู่นี่ก็คือมีฮอร์โมนเหลือค้างอยู่ในเนื้อพวกนี้อันนี้ยุ่งเลยนะมันพวกนี้มันฉลาดครับเขาจ้างนักวิทยาศาสตร์มาศึกษาแล้วพยายามเปลี่ยนสภาพเราก็เลยปรากฏการณ์ตอนนี้ก็คือฮอร์โมนมันไม่ได้อยู่ที่อกไก่ไม่ได้อยู่ที่หัวไก่แล้วตอนนี้มันมาอยู่ที่หัวาหารแดนพอไปอยู่ที่หัวหารหลักฐานก็ไม่เจอเอาไปตรวจก็ไม่เจอฮอร์โมนมันน้อยมากไม่มีหลักฐานลุงเหลือแล้วฟ้องอะไรก็ไม่ได้ละ ก็มันอยู่ช่วงหนึ่งสมัยสมัยเมื่อยี่สิบปีที่แล้วเนาะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาพบว่าเด็กวัยรุ่นเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กปประถมจนถึงมปหกปสามปสี่ปห้าปหกถ้าเป็นเด็กบ้านนอกที่กินน้ำพริกจิ้มเจียวกินปลาทูปลาธรรมดาธรรมดาปลาตามท้องไร่ท้องนาย่างหรือนึ่ง กินน้ำพริกธรรมดาพวกนี้กินผักกินอะไรต่างๆเราพบปรากฏการณ์ชายจริงหญิงแท้จนเข้าสู่วัยเจริญผ่านนัน้นคือ16ปีถึง18ปีพวกนี้เป็นผู้ชายผู้หญิงจริงๆร่างกายยังเจริญเติบโต,ตเป็นเหมือนคนปกตินะเพศทุกอย่างตรงหมดไม่ไม่เกิดปัญหาเรื่องกำกวมแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีพวกฮอดดอกโกชิน้นมีพวกไอเนื้อสัตว์ที่ผลิตแล้วฝังฮอร์โมนที่อกไก่บ้าง ตามเนื้อตามสันตามเล็บบ้างเราพบปรากฏการณ์นี้ครับเด็กผู้หญิงที่กินพวกลูกชิ้นบ่อยๆกินพวกฮอทดอกบ่อยๆเราพบปรากฏการณ์ขนขึ้นขนขึ้นตามหน้าแข้งขนหนวดขึ้นแล้วก็พบปรากฏการณ์คิ้ตอริสโตขึ้นเหมือนอัยเพศช,ชายเลยโตเท่ากับนิ้วก้อยโตเท่ากับพรอมแม่มือยื่นออกมาชัดเจนเป็นเหมือนอัยเพศช,ชายเป็นเหมือนสีวะลึงเลยยื่นออกมาเลยแล้วก็ขนดก ขนตามหน้าแข้งขนตามใบหน้าเออสซูติซึมเพิ่มหมูหลานเลยก็ปรากฏว่าผู้จัดก,การบริษัทนะอบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งที่ผลิตฮอทดอกบรรจุซองลูกชิ้นบรรจุซองหมูยอบรรจุซองทั้งหลายก็มีฟาร์มขนาดใหญ่นะก็มีโคตา้าก็เอาเอเนี่ยพวกฮอตดอกลูกชิ้นทั้งหลายที่เป็นถุงเป็นถุงเนี่ย ใส่แพ็คค้ายรถเอากลับบ้านไปให้ลูกเมียทํากินลูกสาวกินประจําตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กมันเล่นม้าหมุนเล่นในมาไม้รถเข็นตัวเล็กๆสามรอตัวเล็กปัน่นพอโตก็เป็นพ่อสู่วัยวัยรุ่นเนาะวัยสาวาอายุประมาณสิบสี่ปีสิบห้าปีปราะว่าลูกสาวนี่มาโรงงานพ่อก็ยังถือไอ้แพ็คไอ้ลูกชิ้นกับฮอทดอกนี่ให้ลูก ลูกสาวก็ชอบมากแต่ปรากฏว่าพนักง,งานและก็ทุกคนก็มองเห็นร่วมกันเลยว่าลูกสาวผู้จัดการขนดกเหมือนผู้ชายเนี่ยหนวดก็ขึ้นเทาก็ขึ้นใบหน้าก็มีแต่ขนลุงลังขนหน้าอกก็ขึ้นขนหน้าแข้งก็ขึ้นแถมรูปร่างก็เพี้ยนๆอะไรทำนองนั้นกลายเป็นกึ่งผู้ชายกลายเป็นทอมไปสุดท้ายเขาเลยอ๋อลู้แล้วต้นเหตุมาจากอะไรเกิดจากการกินไอ้นี่ก็เลยเริ่มสงสัย กับพบปรากฏการณ์อีกแบบหนึ่งก็คือลูกของผู้จัดการบางคนที่เป็นผู้ชายกับกลายเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงกับกลายเป็นผู้ชายมันกับขั้วตรงข้ามเพราะแอนโดเจนฮอร์โมนส่วนเกินมันไปนปรับเพศเป็นขั้วตรงข้ามก็เลยมีคนเริ่มสงสัยเฮ้ยทั้งนี้ฟ้องบริษัทได้ไหมสิ่งที่ตามมาคือบริษัทก็ไหวตัวทันกันตอนหลังก็เลิกฝังฮอร์โมนที่หัวไก่อกไก่ทำลายหลักฐานทั้งหมดเลย ผ่านมาประมาณเกือบ20ปีจนปัจจุบันนี้ไม่มีหลักฐานเหลืออยู่จะฟ้องย้อนหลังก็ไม่ได้แต่หลักฐานท่านม,มีอยู่ก็คืองานวิจัยบางชิ้นที่เขาก็ยังศึกษาอยู่มาตลอดก็ยังพบว่าชายจริงหญิงแท้ยังคงเกิดขึ้นในตามชนบทที่ไม่ได้กินฮอทดอกไม่ได้กินนี้แต่ปัจจุบันนี้ฮอทดอกลูกชิ้นไก่เอยหมูยอตอนนี้เข้าไปถึงทุกหมู่บ้านแล้วอนาคตข้างหน้าคงแยกกันไม่ออกแล้วชาวบ้านเด็กชาวบ้านทั่วไปก็จะเป็นเหมือนกันก็นกคือมีเพศชายเพศหญิงปนกัน ในผู้หญิงเป็นผู้ชายในผู้ชายเป็นผู้หญิงเกิดขึ้นเนื่องจากความวิริตของฮอร์โมนนั่นเองอ่ะเดียนี้ย้อนกลับเข้ามาเลคเชอร์ของเราต่อแคติโครามีนฮอร์โมนเอพิเนฟรินหรือนอร์เอพิเนฟรินสองตัวนี้ก็คืออะดีรลินกับนอร์อะดีลินหนึ่งทำหน้าที่เหมือนเรียนแบบซิมพาติกทุกประกรันนะตัวนี้ทําให้หัวใจเต้นเร็วแรงความดันโลหิตสูงขึ้นสังเกตนะครับจะเกี่ยวข้องกับความดันโลหิต อัตราการหายใจสูงขึ้นน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเนาะเพราะจะมีจุดเด่นเข้ามาอยู่สามอย่างก็คือ 1, หนึ่งหัวใจเต้นเร็วสองความดาันเลือดสูงสามน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเพื่อพร้อมที่จะสู้หรือหนีสังเกตนะครับสามอย่างนี้สัมพันธ์กันนะ 1, หนึ่งหัวใจเต้นเร็วสองความดาันเลือดสูงสามน้ำตาลในกระแสเลือดสูงก็คือมีน้ําตาลพร้อมใช้งานอะดรีนาลีนมันหลังอร้อม ทำให้สามอย่างเนี้เพิ่มขึ้น่พอพร้อมใช้งานในขณะที่น้อยเปดิฟ,ฟินหรือนออเนนินกับมีดที่แตกต่างออกไปตรงที่ว่าทาให้หลอดเลือดหดตัวหัวใจเต้นช้าลงอ้ว่าในช่องอกช่องท้องทั้งหมดอ่ะเริ่มอืดเริ่มช้านะค่อนข้างไปทางท้องผูกอ่ือทางานช้าลงนะแต่ความดันเลือดยังสูงอยู่นะครับความดันเลือดสูงด้วยกันทั้งคู่ ทั้งตัวเอพิเนฟรินและก็น้อยเอพิเนฟินปอปะกันแต่จุดเด่นก็คือตัวหนึ่งเร่งตัวหนึ่งชะลอตัวหนึ่งเร่งตัวหนึ่งชะลอนะกลับกันแค่นั้นเองทีนี้พอเป็นโรคล่ะอะดีนอนแกรนพอเป็นโรคก,ก็จะมีโรคที่เราต้องรู้จักหลายตัวนะยกตัวอย่างเช่นภาว่าเครียดสเตตเอสปอน ภาวะคอนเจนิทัลอะดิโนนไฮเปอร์เปเดชียก็คือต่อมหมอกไตโตตั้งแต่แรกเกิดคอนเจนิ t a ลนะตั้งแต่กำเนิดเลยคอนเจนนี่ก็คือเด็กแรกเกิดเด็กแต่กำเนิดเลยตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดมาก็เป็นแล้วเขาเรียกว่าคอนเจนิตัลคูชิงซินด็อกอันนี้เป็นโรคที่เราต้องรู้จักโกรคคูชิงเียนเลคเชอร์ของเราเราต้องรู้จักคูชิงซินดะ็อกเอดดสันดิซีสโรคแอดดสันโรคฉี่บ่อยเนาะ โลคชีแห้งชีแฮนซินดอมเป็นอย่างไรอดิสันเป็นอย่างไรวันนี้ต้องรู้จักถือว่าเลคเชอร์ฮอร์โมนของพวกเราต้องรู้จัก a c u t e a d ด e n นค c ร์ i ิเคิล ufficiency ต่อมหมวกไตน็อก,อกช็อกกระทันหนันเป็นยังไงบ้าง i n s ufficiency คือมีไม่พอมีน้อยเนาะพูดงานคือมันช็อกไทรอยช็อกเราเห็นนะไทรอยช็อกก็คือ,อยูเทรอยซิกซินดอมก็คือเวลาป่วยหน,นัก สุดไปหมดเลยต่อมไทรอยก็ช็อกไปด้วยกับไทรอยสตอมก็คือไทรอยเป็นบ้าเป็นบอรนนเราเห็นนะต่อมไทรอยที่เราเลคเชอร์ไปก้าวที่แล้วมันมีไทรอยสตอมกับไทรอยช็อกก็คืออยู่ไทรอยซิกซินดอมนะหรือ n t i s non I u n เ e น u น i ะก็คือไม่ได้เป็นโรคไทรอยโดยตรงแต่ว่ามีผลต่อต่อมไทรอยให้มันช็อกลงให้มันยุติการทํางานลงชะลอต่าลง ในขณะเดียวกันอดน,นีนอนแกนของเราก็เหมือนกันกระตุ้นให้มากกับต่อมชอ็ชอกช็อกแล้วหยุดทํางานถ้าช็อกแล้วหยุดทํางานคนไข้ก็ถึงแก่ความตายได้เหมือนกันมันต่อมอดน,นีนอนแกนของเรานนอกไม่ได้หยุดไม่ได้นะทำงานต้องทํางานอยู่เรื่อยๆประคองไทรอยทํางานสั่งมาไอ้นี่ประคองไอ้ตัวข้างมนสั่งลงมาให้ทํางานปลืด้ดตามความเคยชิน อนดีนอัลแกนเหยียบเบรกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดเออสมดุลนี่ยังสมดุลได้ยังอ,อสมดุลอันนี้ต้องปล่อยนิดนึงอันนี้ต้องเพิ่มนิดนึงไงเติมความหวานความเค็มให้มันคู่กันสองตัวนี้แอดีนอนกับไทรอยคู่กันไทรอยสั่งลงมาแอดีนอนเสริม้านล่างปิดช่องโว่อัดเข้าไปในช่องท้องสมดุลกันไฮเปอร์อันเดออาไฮเปอร์อันโดสเตอโรนิซึม ไฮเปอร์ก ul um ็ค um ือมากอันโดสโรนก็คือฮอร์โมนอันโดสเตอโรนของเราอิซึมก็คือภาวะภาวะของฮอร์โมนอันโดสโรนสูงนิโอเปเชียของอะดีนันแกรนมีผลอย่างไรบ้างอะดีโนเจเนตัลซินดอดมก็คือโรคของต่อมหมอกไตร่วมกับเพศเกิดขึ้นสังเกตว่าพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับเพศร่วมด้วยในขณะที่เกิดความเครียดไฮโปทรมัต จะหลัง C I F ออกมามากกระตุ้นมากมันเครียดมากก็จะกระตุ้นทั้งระบบเลยกระบวนการการกระตุ้นซิมพาเนติกก็จะมีการกระตุ้นตัวแคติโครามีนซึ่งมีลทธิค์คล้ายๆกับอะดรีนาลีนทุกประการกระตุ้นให้ความดันเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นเร็วความเครียดกระตุ้นให้มีน้ําตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นเครียดมากขึ้นเพิ่มน้ําตาลแล้วก็ทนความเจ็บปวดได้มากขึ้น มันกระบวนการการเพิ่มน้ำตาลในกระแสเลือดจะคล้ายๆกับพวกคนที่มีปูวและก,กินสูงคนที่มีทรอยสูงคล้ายๆกันตอนพิจูตารีส่วนหน้าหลังคอติซอลเพื่อเสริมการใช้น้ําตาลพื่เกิดสมดุลใน,นงนานที่พิทูตารีนะหลัง A.D.S ร่วมกับปรินนินเพื่อเสริมฤทธิ์ในการรักษาปริมาตรน้ําเลือดและก็ความดันของเลือดให้คงที่เพราะในเมื่อมันมีหน้าที่รักษาความดันเลือดเพิ่มความดันเลือด แต่ถ้าหาว่ากลไกเสริมความดันเลือดไม่มีความดันเลือดก็จะไม่ไม่ถึงจุดที่มันต้องการว่ามันจําเป็นต้องตั้งแต่ต้นน้ําไล่ไปจนถึงปลายน้ํามันก็คือทั้งกระตุ้นความดันทั้งเสริมการสร้างความดันด้วยเสริมสร้างเข้าไปด้วยแล้วก็กระตุ้นด้วยเข้าไปทั้งสองอย่างเลยเพื่อความดันของเราเพิ่มขึ้นได้สําเร็จนั่นเองมันสังเกตสองสองหน้าที่เนี่ยมันทําเลยนะสร้างเองเสริมเองด้วยแล้วก็ดันเพิ่มด้วยนะ เราจะสังเกตเห็นว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสร้างน้ําตาลเป็นตัวที่เราจะต้องรู้จักและจําได้คําถามคือทําไมอะ่ะเพราะฮอร์โมนดังต่อไปนี้เป็นตัวที่มีไซเอฟเฟกต์คำว่าไซเอฟเฟกต์คืออาการข้างเคียงมีของแถมที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เหมือนกับเป็นเบาหวานไกลๆไพวนี้มีตัวไหนบ้างต้องจําได้นะ หนึ่งคอร์ติซอลสองแคติโครามีนสามกูคากอนสี่โกดฮอร์โมนทั้งสี่ตัวนี้มีผลทำให้เกิดอาการคล้ายๆเบาหวานเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเลยคนที่มีคอร์ติซอลมากๆคอร์ติซอลมันมีหน้าที่สร้างน้ำตาลเพิ่มจากทุกสารพัดร,รูปแบบทำไงก็ได้ที่จะสร้างน้ำตาลแล้วใส่เข้าไปในกระแสเลือดกระบวนการของมันไม่เกี่ยวข้องกับการสายไกลโคเจน แต่ที่สาคัญคือมันมีฤทธิ์อย่างหนึ่งก็คือไปหยุดการเก็บน้ําตาลเข้าเซลล์ซึ่งหน้าที่การเก็บน้ําตาลเข้าเซลล์คือหน้าที่ของอินซูลินแต่ตัวนี้ไปมีผลคอติอซมีผลยับยั้งอินซูลินมันจึงทําให้คนที่เป็นปกติทั่วไปมีแนวโน้มจะเข้าสู่ภาะวะการเป็นเบาหวานได้เร็วขึ้นเพราะมันไปหยุดการเก็บเข้าเซลล์หยุดอินซูลินไว้นั่นเองในขณะที่แคติโครมีนไม่ได้สร้างเพิ่มนะแต่มันเป็นตัวที่ทำหน้าที่สลายไกโคเจนเพื่อกระแสะเลือดของเรามีไกโคเจนมี น้ำตาลเพิ่มขึ้นเพื่อให้พร้อมใช้งานด้วยมันดันผ่าไปหยุดการเก็บเข้าเซลล์อีกด้วยเหตุผลเพราะว่าให้น้ําตาลในกระแสเลือดสูงพอพอที่จะให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วได้ในภาะวะวิกฤตั่นเองก็คือวิ่งหนีผีวิ่งหนีเสือวิ่งหนีสารพัดได้อะไรทำงั้นในขณะที่กูคาก้อนกูคาก้อนก็คือตัวที่ตรงข้ามกับอินซูลินเลยแหละอินซูลินเก็บเข้าเซลล์แต่มันนะตัวที่ตรงข้ามก็คือสร้างใส่เพิ่มสลายไกสสลไกโคเจนจากตับให้กลายเป็นกูโครส ใส่ลงไปในกระแสเลือดมากขึ้นมันจึงมีหน้าที่สลายไกลโคเจนแล้วก็ดึงน้ําตาลออกจากพวกไขมันพวกอะไรต่างๆสารพัดทุกรูปแบบทํำไงก็ได้ให้ใหมีกูโคตในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีฤทธิ์ที่ตรงข้ามกับเจ้าอินซูลินด้วยในขณะที่กดฮอร์โมนฮอร์โมนในการเจริญเติบโตกดฮอร์โมนจะหลังได้ดีก็คือตอนกลางคืนถ้าใครนอนไม่ค่อยหลับโอกาสเตี้ยสูงม,มากไม่ใช่เตี้ยสูงเตี้ยก็ต้องเตี้ยต่ํามากไม่ใช่เตี้ยสูงมม โอกาสที่จะมีมากถ้าหาว่าไม่นอนเด็กคนไหนที่ไม่ค่อยชอบนอนเด็กยิ่งนอนดีหลับไวยิ่งโตเร็วยิ่งยืดตัวเร็วเพราะั้นเขาจึงแนะนําให้เด็กทั้งหลายนอนนะธรรมชาติของเด็กคือนอนขี้เซาแต่าหาว่าโตจะเป็นหนุ่มสาวที่นอนขี้เสาก็มีแนวโน้มจะอ้วนมันแตกต่างกันนะก็คือมันออกด้านข้างแทนโคตฮอร์โมนนี้เป็นตัวสร้างน้ําตาลใส่เพิ่มเข้าสู่กระแสเลือดไม่เกี่ยวข้องกับการสลายไกโคเจนนะแต่มันเป็นตัวสร้างใส่เลย แล้วก็หยุดการเก็บเข้าเซลล์เหตุผลเพราะว่ามันต้องการให้เกิดสมดุลน้ําตาลมากเกินพอร่างกายพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตเพื่อให้อแไะทุกอย่างรู้สึกตัวเองว่ามีพลังงานเหลือเฟือมันจึงต้องสลายไกลโคเจนให้มากองอยู่ในกระแสเลือดเป็นกูโครตเยอะๆเพื่อให้รู้ว่าร่างกายกําลังกินอาหารเข้าไปหรือว่ามีมากเกินพอแล้วนะมันคุณจะสร้างอะไรก็รีบสร้างสร้างโปรตีนเก็บตรงกรรล้ามเนื้อตรงไหนก็ไปสร้างเพิ่มไม่ต้องห่วงว่าพลังงานจะไม่พอเรามีมากเกินพอ คุณไม่ต้องเอาโปรตีนมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไม่ต้องอ,อะไรทั้งสิ้นอะไรทำนองนี้เนาะมันก็จะเพื่อเกิดความรู้สึกว่าแอกเซสมีมากเกินพอมันกดกดฮอร์โมนถึงพยายามที่จะทําให้ตัวเองมีเหมือนมีน้ําตาลมากเกินพอร่ํารวยฟุฟ้ฟ้าเหมือนรุ่มอ่าเป็นผู้ที่เป็นเศรษฐีมีเสียเงินเยอะแยะอะไรทำนองนั้นคล้ายแบบนั้นมันจึงพยายามที่จะซัดอ่าหาน้ําตาลมาเพิ่มในกระแสเดอดให้มากๆเขาไว้ให้รู้สึกว่ามันมีฟุ้ฟ้ามันมากเกินพอมันอายุต่างๆอยากจะสร้างแล้วก็สร้างไป ข้าพเจ้ามีมากพอแล้วอะไรทัางนั้นโกธฮอร์โมนชอบชวยนั้นโกธฮอร์โมนก็ชอบออกฤทธิ์ตอนกลางคืนด้วยนะถ้าคุณไม่นอนโกธฮอร์โมนไม่เกิดปัญหาคือคนที่มีอ่าะโคแเมกเกอรีนะ่หน้าบานใหญ่บ,บลูบาคนเหล่านี้ก็พอรู้ว่าตัวเองมีกรรมพัน์อะโคเมกเกอรีนะ่หน้าบานตัวใหญ่กล้ามเนือนะ้อหนาคำแนะนำก็คือออกกำลังกายเยอะๆแล้วก็นอนให้น้อยลง พอนอนน้อยลงโกดฮอร์มนมันก็ไม่ค่อยหลังสิ่งที่ตามมาคือหน้าตาก็จะอยู่คงที่ตอนอายุมากขึ้นก็คือออกกําลังกายมากขึ้นนอนน้อยลงทํางานมากขึ้นหน้าตาก็อยู่คงที่ก็จะไม่เบื้อบะไม่เบื้อบะขึ้นไปก็คือไม่ใหญ่เบลเบลาเป็นอโคโมเมกรีอันนี้คือทักษะวิธีการในการดํารงชีพันการจ็อกกิ้งเอาเงือขับโกดฮอร์มอนทิ้งอันนี้มีความสําคัญ ก็ต้องไปฝึกแต้ไม่อยากให้นาตาเปลี่ยนอยากให้หน้านตาคงเดิมเหมือนสมัยเมื่อตอนปอตีอะไรทระนั้นตอนที่ยังเพิ่งอยู่ปสองปสี่ไม่ใช่ปสองปสี่อยู่ปีสองปีสี่ปีสองถึงปีสี่อะไรปานั้นเราจะสังเกตเห็นว่าภาะวะเครียดจนะกระตุ้นให้อคอร์ติซอลเพิ่มคอร์ติซอลมีฤทธิ์ในการกดการเจริญของกระดูกในผู้ใหญ่นะต้านฤทธิ์วิตามินดีด้วยนะขับแคลเซียมทิ้งแล้วก็สลายกระดูก นี่คือธรรมชาติของมันแต่ถ้าหาว่าในเด็กล่ะในเด็กเจ้าคอติซอลนี่จะไปกดเอพิไฟเซียลเพียดทำให้เอพิไฟเซียลเพดบางลงขบวนการการยืดกระดูกยาวเนี่ยจะช้าลงหรือไม่ก็ไม่เกิดขึ้นกดการเจริญเติบโตของกระดูกอ่อนเด็กผู้นี้จึงค่อนข้างจะตัวเตี้ยระยะยาวนะเด็กคนไหนที่นอนดึกตัวเตี้ยนอกจากนี้คอติซอยังมีผลต่อการกดการทํางานของเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มทานจึงต่ําลง การติดเชื้อจึงง่ายขึ้นแพ้อักเสบเนี่ยหายช้านะโอกาสติดเชื้ออักเสบนานแล้วก็เป็นแผลนานแผลไม่ยอมหายเนาะคอร์ิซอยังมีผลกระตุ้นต่อกรดไฮโดรคลอริกในระบบทางเดิอนอาหารก็คือกระเพาะบีบตัวมากขึ้นนะหลังไฮโดรคลอริกแล้วก็หลังเปปซินม,มากๆปวดท้องโรคก,กระเพาะถามหาเลยสิ่งที่ตามมาคือปวดท้องตอนกลางคืนนะเจ้าคอร์ิซอยังมีผลลด อลดเทสโทสเตอโรนลดฮอร์โมนเพศชายผลของการลดฮอร์โมนเพศชายทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศลดลงได้คอร์ติซอลนี่ก็มีผลคอร์ติซอลมักจะพบในคนที่ทุวม,ม,มอ้วนอ้วนนะฮอร์โมนทางเพศก็จะลดลงแต่ถ้าหากว่าร่างกายสมดุลก็คือไม่อ้วนไม่ผอมเกินไปอารมณ์ทางเพศก็จะสมดุลเหมือนกันเพราะว่าเทสโทสเตอโรนสมดุลกับสภาพร่างกายนั่นเองถ้าว่าคอร์ติซอลหลังมาเพิ่มคอร์ติซอลก็จะมีผลกระตุ้นให้สมองเรา คิดเรื่อยเปื่อยสาระตะไม่มีสมาธินะฟังเลคเชอร์ก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยถึงโดเรมอนถึงนนถึงนี่คุมสติไม่ค่อยอยู่เพราะว่าคกติเต่าเยอะเกินเขาเรียกว่า excitability สมองตื่นตัวมากเกนะินอารมณ์ก็จะแปรปวนนอนไม่ค่อยหลับโรคจิตก็จะถามหาด้วยนะประจําเดือนก็จะเพี้ยนไปด้วยนะก็คือมีอารมณ์แปรปวนแนละ้วประจําเดือนก็จะเพี้ยนตามไปด้วยนะโรคจิตการน,นอนไม่หลับมากๆอาการทางจิตก็จะเกิดขึ้น มันระยะยาวคอติซอบจึงถลังมากๆก็ไม่ค่อยดีทาแนะนํำคือออกกําลังกายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่เป็นระยะนะคือหลังจากเลิกเรียนพาโถไปแล้วผ่านไปสักประมาณสักหนึ่งเดือนก็ปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตปกตินะทอ่นนอนไม่ดึกเกินไปนะตีสองต้องรีบนอนอย่าเกินนั้นข้อห้ามเนาะจะเกินทีสองนะเตือนนะคุณฝืนอ่านได้แต่ไม่เกินทีสอง คุณจะสังเกตเห็นว่าอารมณ์และจิตใจไซโคฟิ p h y s โลจีของเราเนี่ยมันมีผลเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเ n นโดค i ินของเราเระบบฮอร์โมนของเรายังมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันจากภูมิคุ้มกันของเรายังมีผลต่อระบบประสาทด้วยนะอารมณ์ทางจิตของเราก็มีผลต่อระบบประสาทน่าก็ผลต่อฮอร์โมนคุณจะสังเกตเห็นว่าโรคจิตโรคจิตนะครับโรคฮอร์โมนกับโรคระบบประสาท แล้วก็โรคระบบภูมิคุ้มกันทั้ง4อย่างนี้มีความสัมพันธ์กันผู้ป่วยโรคจิตบางรายภูมิคุ้มกันต่ำปุ๊ป่วยโรคจิตบางลายก็ยังมีผลต่อระบบฮอร์โมนผิดปกติด้วยระบบฮอร์โมนที่ผิดปกติบางครั้งก็ทาให้เกิดอาการทางจิตนะครับเกิดโรคจิตแล้วบางลายก็ทําให้เกิดอาการทางระบบประสาทโรคจิตกับโรคระบบประสาทคนละเรื่องกันนะอาการทางจิตอาการทางระบบประสาทคนละเรื่องกันระบบประสาทคือระบบประสาทนะอาการทางจิตก็คือจิตเวชนะ คือค่อนข้างบ้านะคนละเรื่องกันนะโรคจิตโรคบ้าโรคประสาทพวกนี้ล้วนมีผลจากภูมิคุ้มกันนะครับสังเกตว่าสี่อย่างนี้สัมพันธ์กันนะครับฮอร์โมนภูมิคุ้มกันประสาทแล้วก็อาการทางจิตอารมณ์อารมณ์มก็คือจิตนะสมองของเราสร้างมันขึ้นมาสร้างจิตสร้างภาวะเกิดขึ้นในขณะที่ของเจนิตตลอดดีนอลไฮเปอร์เปเชีย พอนเทนตัลแอดิโนไฮเปอร์เบเชียเราใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษ C A H จำชื่อตัวยอ่อตัวนี้ไว้นะครับเห็นตัวย่ยอเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนั้นมันไม่ชัดเจนออกดำๆนิดหนึน่งตัวนี้เป็นสับสากลนะเป็นสับสากลยนกข้าไปนอินเทอร์เน็ตจะออกมาเยอะๆเต็ไมไปหมดเลยเป็นองค์ความรู้ใหม่เลยฝรั่งเขาก็ศึกษาเรื่องนี้เป็นถือว่าเป็นสับที่สําคัญพอสมควรน,นะเป็นโลกทางพันธุก,กรรมตัวหนึ่งที่ว่า เป็น auto small recessive disease auto small recessive trait ไม่ใช่เททรีททรีทผพาหะากนะภาวะของการขาดเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างคอร์ติซอลผลตามมาคือไม่ไม่มีตัวเหยียบเบรกอะเพราะคอร์ติซอลเป็นตัวเดียวที่จะไปฟีดแบ็กต่อมพิตตุตารีได้พอไม่มีตัวเหยียบเบรกปุ๊บป่วยเหล่านี้จึงมี ACTH ออกมามากพอ ACTH ออกมามากก็จะเกิดปรากฏการณ์ก็คือต่อมหมอกไตโตผิดปกติเพราะไม่มีตัวเหยียบเบรกว่าะน,น พิจูตารีมันหลัง่งฮอ,อร์โมนส่งเดชออกมาเยอะตามใจชอบเลย ACTH ก็จะมากระตุ้นที่ต่อมหมวกไตกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกกระตุ้นแล้วกระตุ้นอีกต่อมหมวกไตก็เลยโตเอา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 ,เ,อา,เ,อา,เ,อาเกิดปรากฏการณ์ให้เปิดเปเชียจะไซเฟกมีไม่มีผลตามมาคือตัวกระตุ้นสร้างสีตามมาอย่าลืมนะครับมันมีผลต่อตัวเมลาโทนิน stimulating ฮอร์โมนด้วยผลตามมาคือผิวหนังของผู้ป่วยเหล่านี้จึงค่อนข้างคั้มตามไปด้วยนะครับ สาเหตุหลักลัก,ก็คือการขาดเอนไซม์สามประเภทนี้ก็คือ21นะครับ2ทเวีวันไม่ใช่เทอร์บินอลนะเทเวนี้วันไฮดรอกซิเลตเดฟิเชนซีอันนี้คือกลุ่มประเภทหนึ่งประเภทที่สองคือกลุ่มที่เป็นเอเวบต้าไฮดรอกซิเลตเดฟิเชนซีกับ1ซเวทีนอัลฟาไฮดรอกซิเลตเดฟิเชนซี สังเกตมีเทอร์มินาล์นะมีสิบเอ็ดแล้วก็มีสิบเจ็ดนะแต่ไม่มีเซเว่นอีเลเว่นอาจารย์ทำไมมันคล้องจองกันตัดเลขหนึ่งข้างหน้าออกมันก็จะเป็นเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็เทอร์มินาลเซเวนตี้วันเลยดีที่มันไม่มีเซ็นทันเข้าไปด้วยอนยะ่างไม่มีเดอะมอลเข้าไปพ่วงด้วยเกือบจะครบเลยนะอ่ยีนะ่สิบนะเอ็ดเซเวนตี้วันเทอร์มินาล์เซเวนตี้วันมีเซเวนตี้วันนะมี อเนนะก็คือเซเว่นเอเเวมีเอเเแล้วก็มีเซทแต่ไม่ใช่เซเว่นนิเฉนน่นะจะกลายเป็นเซเว่นอฉังเกตยว่ามันเป็นซีรีส์คล้ายๆกันกับชีวิตประจำวันของเราเนะทอร์มินัลเทวนตีวันแล้วก็เซเว่น n อเวนนีะนะที่พู้คนมีนั่นเลยคล้ายๆกันเลยก็คือกระบวนการการขัดเอนไซม์ที่17บเจ็ดอัลฟาไอแน็ซิเลต 11เบต้าไฮดรอกซิเลตแล้วก็เอนไซม์21ไฮดรอกซิเลตทั้งสามกลุ่มนี้มีโอกาสเกิดโรคเราเจอได้มากน้อยแตกต่างกันไปกลุ่มมากพบมากที่สุดก็คือ21เทอร์มินอลเทวนตีวันต่อมพันธุ์ของ C H AH, ของเจเนเตลแอนดีโนลไฮเปอร์เปเชนโรคพันธุกรรมชนี้ไม่มีเอนไซม์สังเคราะห์ไม่มีคอร์ติซอลไม่มีตัวยูรตัวที่จะไปฟีดแบ็กที่พิทูตารี ผลตามมาคือหลัง ACTH แบบส่งเดชไปเรื่อยเปื่อย ACTH จึงไปมีผลต่อการกระตุ้นต่อมหมวกไตให้มีการสร้างฮอร์โมนอันโดสโตโรนนะครับออกมาได้เรื่อยๆ d h e ออออกมาได้เรื่อยๆแต่มันไม่มีคอติซอลพอไม่มีคอติซอลไปฟีดแบ็มันก็ไม่เกิดการยับยัง้ง ACTH ยังคงหลั่งออกมาได้เรื่อยๆนั่นเองไม่มีที่สิ้นสุดตอนพิทูตอตตรี่จึงหลัง ACTH ไม่หยุดไม่มีตัวย้อนไปยับยัง้ง ในกระแสเลือดจึงมี a c t h ค่อนข้างจะมากต่อมวกไตยังโตขึ้นเรื่อยๆไฮเปอร์ไปเชีย Hyper ไปเรื่อยๆในสามกลุ่มนี้เราพบว่ากลุ่มที่พบบ่อยที่สุดก็คือกลุ่มที่เป็นเทวนตีวันกลุ่มเทอร์มินอลอย่างเยอะที่สุดเลยทีนี้ตามมาคือคนเหล่านี้จะพบปรากฏการณ์ก็คือถ้าเป็นผู้หญิงจะมีอวัยเพศกำบวมถ้าเป็นผู้ชายอาวัยเพศจะใหญออ่มันน่าจะดีใจนะอวัยเพศมันใหญ่มันน่าจะดีใจ แต่จะหาว่าเป็นแบบไทที่สองไทที่สองสิบเอ็ดเบตา้าไฮรักซิเลตเนี่ยเราพบว่าเพศชายก็อายุเพศโตขึ้นในขณะที่เพศหญิงก็มีความกำกวมนะครับกำกวมแต่พอเป็นสิบเจ็ดอัลฟาไฮรักซิเลตเนี่ยผู้ชายกลับกลายเป็นผู้หญิงกลายเป็นแบบหญิงกำกวมชายเป็นหญิงหญิงกำกวมแต่ผู้หญิงกลับไม่ค่อยพบการเปลี่ยนแปลงกลับกลายเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือไม่มีผลต่อหญิงไปไม่มีผลต่อชายแต่ สองกลุ่มแรกมีผลต่อหญิงโดยเฉพาะเลยทำให้เกิดปรกากฏการณ์เพศกำกวมและยังมีผลต่อเกลือแร่ด้วยนะผลระดับต่อโซเดียมเราพบว่าเศษเบต้ามีโซเดียมเพิ่มขึ้นนอกนั้นทำให้โซเดียมลดลงผลต่อระดับโพแทสเซียมละ่ะโพแทสเซียมของเสตเบต้านี้กับลดลงตรงข้ามกับพวกนั้นนะครับความดันเลือดละ่ะเราพบปรกากฏการณ์ สิบเอ็ดเบต้ากับสิบเจ็ดเป็นความดันเลือดสูงขึ้นแต่ยี่สิบเอ็ดกับต่ําลงผิวค้้าเราพบว่าทั้งสามกลุ่มโรคที่เกิดจากการผิดปกติของการไม่สร้างคอร์ติซอลเนี่ยเราพบเอกลักษณ์พื้นฐานอย่างนั้นคือคนเหล่านี้ผิวค่อนข้างจะคล้าเมื่อเทียบกับคนที่อยู่ในครอบครัวคนที่ตระกูลเดียวกันอนะ่ะเผ่าพันธุ์เดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเนะี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าเขาผิวค่อนข้างจะคล้า ค่อนข้างกล้ออกแหล่เนาะคนแหล่กลุ่มที่เป็น21่สดไฮรักซี่กลุ่มนี้จะคล้ายๆกับโรคแอดดิสันคล้ายกันเลยแอดดิสันกับคูชิงซินดอมต่างกันอย่างไรเดี๋ยวฟังเลคเชอร์ไปก็จะเริ่มดูเนาะกลุ่มคูชิงซินดอมก็คือกลุ่มที่สามารถกลุ่มที่มีความผิดปกติของกูโคคอร์ติคอยกูโคคอร์ติคอยตัวเนี้ยถ้ามันผิดปกตินานเกินไป มันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ไฮเปอร์แอดีนาลิซึมก็คือฮอร์โมนสูงผิดปกตินะฮอร์โมนคูคกคอติคอยสูงในกระแสเลือดนานเกินไปก็จะทำให้ผู้ป่วยมีปรากฏการณ์ก็คือน้ำตาลเกินน้ำตาลที่เกินมันไม่รู้จะทำอะไรก็ไปแปลงเป็นพวกกึ่งไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายผู้ป่วยเนี้จะมีอาการคล้ายๆคนอ้วนฉุเนาะอ้วนเฉพาะลำตัวนะแต่แขนขารีบ มีจุดเด่นวราจาก็คือมูลเฟสเลดชิกบัฟเฟอร์โมจันทาไมจําง่ายจังมูลเฟสเลดชิกบัฟเฟอร์ัมมูลเฟสก็คือหน้าเหมือนพระจันทร์มูลเฟสเนอะเลดชิกก็คือแก้มแดงอองตองมูลเฟสเลดชิกบัฟเฟอร์โมก็คือ,นอคนหนอกควายขึ้นหนอกควายขึ Moon ้นมูลเฟสเลดชิกบัฟเฟอร์โม หน้ากลมแก้มแดงแล้วก็ผิวลายแตกลายงาแถมมีไอ้นอกควายขึ้นหนอกควายก็คือบริเวณอ่าส่วนที่เป็น upper trap upper t e p i c h e s นะตัวเนี้ย upper trap มันขึ้นหนาเป็นลำเลยนะเหมือนคนออกกำลังกายยกน้ำหนักขึ้นขึ้นเลย buffalo h u m หนาปึกเลยอาจารย์หนูก็ขึ้น บัฟเฟอโลหัมขึ้นได้ในกรณีของคนอ้วนก็มีนะครับคนอ้วนก็ขึ้นบัฟเฟอรโลฮัมแต่บัฟเฟอรโลฮัมของคูชิงซินดอมนี้จะเห็นชัดเจนเลยมันขึ้นจะสังเกตเห็นว่ารำตัวเขาทุ่มท่วม,มแต่แขนขารีบนะท่วมเฉพาะรำตัวแต่แขนขารีบมีขนขึ้นตามตัวมกักจะมีอาการแตกหน้าท้องลายนะครับผิวหนังหน้าท้องอะ่ะ abdominal stye ก็คือมีหน้าท้องลายแตกเขืแบบเกิดลายเส้น เกิดการแตกลายเส้นที่หน้าท้องรอยยับต้องบอกว่ารอยยับสเตตตัวนี้คือรอยยับหน้าท้องแตกลายรอยยับมีรอยยับเป็นริ้วริ้วรอยยับย่นย่นเป็นริ้วร้วเนาะมีขนขึ้นตามตัวอาการทางจิตประสาทมีน้ำตาในเลือดสูงความดันเลือดสูงจุดเด่นะ student, นะความดันเลือดสูงมีไฮโปแคลเมียผิวคำประจำเดือนผิดปกติความต้องการทางเพศลดลงผู้ชายก็จะมีไก่เนโครมาสเตียนมโตอีกประเภทหนึ่ง นะครับนอกจากโรคเรือนคนอ้วนฮอร์โมนผิดปกติในบางอย่างมีเอสโตรเจนเยอะและก็ยังมีกรณีของคูชิงซินดอมนี่ก็นมโตเหมือนกันนะครับพิทูอิตารีเกิดอะดีโนมาก,ก็คือเนื้อง,งอกที่ต่อมใต้สมองไม่ใช่เนื้อง,งอกที่ต่อมใต้สมองเนื้อง,งอกที่ต่อมพิตุยต่อมพิตูตารีนะ่ก็สามารถสร้าง ACTH ปรากฏการณ์ตรงนี้ เขาเรียกว่าคูชิงซินดัมเหมือนกันเป็นคูชิงดิซิสเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่บริเวณพิทูตัรีเนื้องอกที่เกิดขึ้นที่บริเวณไฮโปธรามัสพวกนี้ก็มีผลเหมือนกันนะครับอาจจะหลั่งสาร A C T s ออกมาเยอะแล้วก็ C R F ออกมาเยอะจากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าไอ้ว่าที่ผิดปกตินั้นคือตัวไหนอุ้เนื้องอกทั้งหลายก็สามารถสร้างฮอร์โมนพวกนี้ขึ้นมานะพอสร้างขึ้นมาพกพราจะมีผลนะครับ ทาให้เกิดปรกากฏการณ์ของคูชิงซินดอมเกิดขึ้นถ้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุได้หยุดมันได้ก็อาการคูชิงซินดอมก็จะค่อยๆลดลงปยาที่สภาพจะเป็นผลของจากฮอร์โมนคอร์ติซอลอันโดสโตโรนแอนโดเจนแล้วก็มีลาโทนินสติมเวอร์ติงฮอร์โมนสังเกตนะครับผลของคูชิงซินดอมก็คือผลกระทบจากสี่ฮอร์โมนดังต่อไปนี้หนึ่งผลจากคอร์ติซอลสองผลจากอันโดสโตโรนสาม ผลจากแอนโดเจน C ผลจากมลราโทนินสติมเล a t i ติ h งฮอร์โมน C อย่างนี้ทำให้เกิดอาการของโรคเกิดขึ้นมันผู้ป่วยที่เป็นคูชิ่งซินดอมมูนเฟสเลชิกบัฟเฟโร์โมท่องจำตั้งแต่ตอนนี้นะจำไปพร้อมกับผมนี่แหละมูนเฟสเลชิกบัฟเฟ a ร์โรมท่องจำให้ได้นะครับจำให้ได้ตอนนี้แหละสังเกตน,นะครับคูชิงซินดอมก็คือท่อนตัวใหญ่แขนขารีบเล็กขนดกขนดกความดันสูง นมโตท้องลายอาจารย์หนูเป็นเอออาจจะเป็นไม่ครบเนาะท้องลายหนูก็เป็นหนูไม่เคยตั้งท้องแต่ว่าท้องมันลายมันพุ้ยออกมาเลยอาจารย์ความดันสูงหนูก็เป็นเ <sk> <nd uk S 1> อขนดกหนูก็เป็นเ <sk> <nd uk S 1> อาแล้วสิลูกศิษย์ผม <sk r nd uk> แขนขารีบมนเฟีดหรือเปล่าดูกระจกสิมเฟมีดไหมอาจารย์หนูก็เป็นก <sk r nd uk> ุ้มใจแล้วลูกศิษย์ผมเรียนเด็คเชอร์เรียนร้อยโลกเป็นร้อยโลก ดี๋ยวได้ฟังเลคเชื่อไปตอนท้ายๆก็จะมีจีแฮนมีอะไรหนูก็เป็นนะเดี๋ยวก็มีคนเป็นอีกมันคลายแต่ไม่ได้เป็นหรอกคลายเฉยเฉย่คลายเฉยแนละ้วอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวเปิดเทอมมาเดี๋ยวมาดูกันอืมาเจอกันนี่ก็จะรู้ใช่หรือไม่ใช่ก็มาว่ากันอย่าเพิ่งไปกุ้มใจนะอาจารย์หนูเรียนแค่นี้หนูก็กุ้มใจพอแล้วอย่าเพิ่งไปกุ้มใจไม่ได้เป็นคุณไม่ได้เป็นโรคหรอกคลาคลาย,ลายเฉยเอออะอะเพราะว่า คุณดูน,นั้นมาเนี่ยเนายที่เป็นคูชิงก็คือลายที่มีลูกสอนชี้นะ่ะเออมมนเฟสเลดชิกเห็นแก้มแดงไหมอาจารย์หนูก็แดงอาจจะเป็นเอสเอลีก็ได้นะไม่ใช่แก้มแดงจากไอคูชิงนะคูชิงจะมีอาการหลายๆอย่างประกอบกันนะขนดกหนูก็เป็นอาจารย์เออก็กดูขนตามตัวด้วยนะลุงลังไหมเออมมนเฟสเลดชิกบัฟเฟโลฮัมคุณมีบัฟเฟโลฮัมไหมอะหนอกควายขึ้นขนดอกไหม ข้อที่เศร้าเป็นตัวเร่งสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายนะให้มันกลายเป็นน้ําตาลตัวที่มันใช้ได้ดีก็คือกูตามิกแอซิดกูจะสังเกตเห็นสับตัวคําว่ากูตามิกฟังฟังคำพูดตามปากผมนะกูตากูตาคือกูโคตอ่ะกูตามิกกูตามิกกูตามีนตัวนี้ก็คือสารประกอบอะมิโนแอซิดก็คือกูตามีนมีนก็คือไนโตรเจนนะ กูโคดจับด้วยไนโตรเนจนสังเกตน,นะครับกูตามิกก็คือหรือกูตามีนกูตามิกแอซิกกูตามีนกูโคดจับด้วยไนโตรเจนมันก็คือคาร์โบไฮเดรต C H O จับด้วยไนโตรเจนมันก็คือ C H O N ชอนเกาะกันด้วยความที่มันเป็นไนโตรเจนตัวเนี้ยมันเกาะเพื่อให้เกิดความเฟกซิเบลเพราะมันกดอะมิโนเป็นโปรตีนเวลาไปใช้งาน มันสลายส่วนที่เป็นทุกข์ไปมีเสียงจิ้งหรีดด้วยนะแสดงว,ว่าดึกๆแล้วอาจารย์อจารยานูานด,ดึกแล้วนะเนี่ยกี่ทุ่มแล้วนี่สี่ทุ่มแล้วใช่ไหมเอาสามทุ่มนึกว่าสี่ทุ่มเสียงจิ้งหรีดดังเลยผู้ป่วยเหล่านี้ก็จะมีความดันสูงขนดกตังเกตนนะครับไขมันสะสมที่ใบหน้ารำตัว สังเกตว่าไขมันจะกการสลายส่วนอื่นมันจะเอาไขมันมากองไว้ตรงกลางมาสะสมที่ลำตัวตรงกลางเพราะไขมันจึงสะสมที่ใบหน้าลำตัวแนวแกนกลางของร่างกายด้านหน้าท้องทําให้ลำตัวป่องป่องตรงกลางแต่แขนขาลีบลงแขนขาเหี่ยวลีบลักษณะนหน้ากลมหัวล้านหัวกลมหัวหัวหนึ่งนะหน้าแดงแก้มแดงหนังหน้าท้องลายหนอกควายขึ้น การจำจำซีรีส์เข้ามานะครับไขมันสะสมกลางหน้าท้องลําตัวป่องกลางแขนขารีนบไขมันสะสมใบหน้าลําตัวป่องกลางแขนขารีบลักษณะนหน้ากลมแก้มแดงหน้าท้องลายหนอกควายขึ้นขนดกความดันสูงเห็นซีรีส์ตรงนี้นะครับตรงที่ขีดเส้นใต้คุณท่องยังไงก็ได้ให้จําให้ได้ตรงนี้ตรงนี้คือจุดสําคัญนี่คือซีรีส์ที่สาคัญคุณเรียนคูชิงซินดอมไปตั้งเยอะตั้งแยะคุณต้องจําตรงนี้ได้ ตรงนี้คือหัวใจสําคัญที่เป็นนิยามของคูชิ่งซินดอกไขมันสะสมกลางลําตัวป่องกลางแขนขารีบหน้ากลมแก้มแดงหนังท้องลายหนอกควายขึ้นขนดกความดันสูงนี่คือจุดเด่นของมันส่วนอันอื่นไม่ต้องจำกระด้าไม่เป็นไรจำเฉพาะที่ขีดเส้นใต้จัดซีรีส์มันให้ได้และต้องให้ได้จำให้ได้คุณก็จะรู้จุดเด่นของโลกนี้ เวลาไปขึ้นวอร์ดก็จะไล่ตามคอนเซปต์พวกนี้ไม่ยากนะครับผู้ป่วยวันนี้มีความดันสูงเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ A.D.S.A.D.S. เกี่ยวข้องกับเลนะนินแอนจโอเทนซินแอนจโอเทนซินวันต่าตุ้นเครื่องชีวิตของคอร์ดิซซลประมาณเก้าสิบนาทีถูกทำลายที่ตับและขับทิ้งที่ไตเพราะ,ะนั้นดื่มน้ำเยอะๆก็ขับมันทิ้งได้ระดับหนึ่งนะมันสังเกตเห็นว่าคูชิ่งสินดมประกอบด้วยจุดเด่นของโรคดังต่อไปนี้นะครับ ตัวต่อไปนี้คือส่วนที่เป็นไม้แม้ปิ่งมันนั่นแหละคอติซอลจะเกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของน้ําตาลแล้วก็สลายไขมันสลายอะไรต่างๆเพื่อให้เกิดพลังงานเข้าสู่ส่วนกลางน้ําตาลที่มันสะสมขึ้นที่ส่วนกลางถ้ามากมากเกินไประยะยาวของคอติซอลที่มากเกินไปทําให้เกิดเบาหวานและที่สําคัญคือแขนขารีบเพราะว่ามันเป็นส่วนนอกของลําตัวเนาะมันจะสะสมที่ไขมันที่กลางลําตัวสะสมแนวทรังทรัง c R U N K รังก็คือโครงสร้างลำตัวเนาะอ้วนก็ตรงกลางหน้าท้องจึงลายปรนะิมีหน้าท้องลายปริหน้าท้องแตกลายงาปริก็คือลายลายริ้วที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าสเตย์สเตย์นะปริก็อาไหลาย,ยับยุ่ปริอันโดสโตรนสังเกตน,นะครับกูชิ่งสีดำเกี่ยวข้องคอติซอลกับอันโดสโตรนอันโดสโตรนก็จะมีผลต่อปริมาตรเลือดเพิ่มขึ้นเพิ่มความดันเพิ่มนะครับ ไขมันที่สะสมตามลําตัวทั้งหลายก็จะมีผลต่อร่างกายให้เห็นอาการของโรคที่เป็นเอกลักษณ์เพิ่มขึ้นอันดสโตรนยังดึงโซเดียมเข้ามามากขังน้ําดูดน้ามากคนก็บวมบวมน้ํานะครับสังเกตว่าตัวของผู้ป่วยตอนที่ตรงกลางก็จะค่อนข้างจะบวมบวม,บวมนะครับบวมตรงกลางผู้ป่วยจะมีลักษณะเด่นก็คือมูนเฟสเลชิกบัฟเฟโร์โมเกิดขึ้นจากสาเหตุน,นี้นะครับไขมันสะสมในแนวกลางลําตัวมากขึ้นบวมน้ําของน้ําที่มาเสริมบวกกับ ความดันที่เพิ่มขึ้นปริมาตรเพิ่มขึ้นของน้ําเลือดหน้าจึงแดงนะครับหน้าจึงแดงนะครับเลชิกโมนเฟสเลดชิกบัฟเฟอร์โหมจึงเกิดขึ้นตันะครับโดยเหตุผลพวกนี้นะครับมกักจะมีเบาหวานแถมตัวที่3ตัวที่4ก็ของฮอร์โมอนของผู้ป่วยผู้ป่วยคูชิงซินดอมประกอบไปด้วยโลกของ4ฮอร์โมอนก็คือคอร์ติซอลอนโดสโตรนเอ็มอเและก็แอนโดเจนถ้าคุณจำสี คอนเซปต์ของฮอร์โมนตัวนี้ได้คุณก็เดาโลกคู่ชิงสินนมไม่ยากเดาได้ไม่ยาก m s s หรือเมลาโทนินสติมเลตติงฮอร์โมนก็จะทำให้เกิดปรากฏการณ์ผิวคำ้ำผิวแหล่นะครับแอนโดเจนที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นฮอร์โมนแอนโดเจนที่มากเกินพอมันก็จะไปเปลี่ยนเป็นโครงสร้างอื่นๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องทางเพศเช่นทําให้เกิดปรากฏการณ์ขนดกเอสูติซึมทำให้คุณผู้หญิงนะครับขนดกผู้ชายไม่ก็อมมีผลมีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมาก ส่วนผู้ชายจะเกิดปรากฏการณ์ไกนโคมาสเตียก็คือผู้ชายจะนมโตไกนโคมาสเตียอันนี้คือปรากฏการณ์นมโตในผู้ชายส่วนในผู้หญิงเกิดเออร์ซูติซึมเขียน h i r ไม่ใช่เฮอนะเออเหมือนเอฟเอฟก็คือสมุนไพรไม่ใช่เฮิรบนะเฮอร์บอาเออร์บอวเอฟเอฟคือสมุนไพรเอร์ซูติซึมคือเพราะว่ขนดก ระดูผิดปกติประจันเนความผิดปกตินะครับหมดอารมณ์ทางเพศเป็นของแถมเนื่องจากว่าพวกนี้มันวิปริตไปนะครับเพราะผลเสียจากคูชิ่ซสินอมมาจาก4ฮอร์โมนก็คือ 1. คอร์ติซอลสองอันโดสโตรนสามเอมเออมลาโทนินนะสี่ก็คือแอนโดเจนในขณะที่เรามีคูชิ่งแล้วเรามีแอดิสันบ้างแอดิสันคือปรากฏการณ์ของโครนิก อะดิโนคอร์ติคอลอิน ufficiency นี่คือนิยามของมันนะครับนิยามที่เป็นภาษาอังกฤษของมันเลยถ้าจําไม่ได้ก็จําว่าเออโรคที่ขาดฮอร์โมนคูชิงคือฮอร์โมนเกินแอดดิสันคือขาดฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนน้อยฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตน้อยคูชิงฮอร์โมนต่อมหมวกไตยเยอะมีสีฮอร์โมนที่สําคัญทําให้เกิดอาการแต่ในขณะที่แอดดิสันฮอร์โมนต่อมหมวกไตน้อยอาการเลือดลังนะครับเป็นโครนิก มักจะพบปรากฏการณ์อาการชีแห้งชีแห้งเป็นยังไงคือนึกถึงแม่ชี่นะแม่ชีคนแก๋ๆแม่ชี่แกๆ่ๆผอมๆตัวแห้งๆเล็กๆเวลาเดินไปไหนก็จะมีกลิ่นชี่เพราะชีบ่อยเนาะฉี่เลอะผ้าถุงเลอะเอผ้าสีขาวแกนะ่น่ะผ้าชีปาขาวแก่แกฉีบ่อยตอนกลางคืนก็จะเลอะผ้าสีขาวแก่ก็จะเหม็นชีตัวผอมๆดำๆแห้งๆไม่ค่อยมีแรงเดินก็ย่องก็แย่งนะตัวผอมๆ ชี่แห้งเกิดอาการชี่แห้งแม่ฉี่ตัวแห้งๆฉี่เยอะๆปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเลอะเทอะตามตัวตัวมีแต่กลิ่นฉี่อะไรทำนองนั้นนึกถึงภาพนั้นนะคือแม่ฉี่ตัวแห้งผอมแห้งเหม็นฉี่แม่ฉี่แห้งเกิดอาการของโรคชี่แห้งซินดมตัวนี้นะครับภาษาอังกฤษชีแฮนซินดมเทียบได้กับแม่ฉี่แห้งๆฉี่บ่อยตอนกลางคืนฉี่เลอะๆจนเหม็นสาบเยี่ยว ผอมแห้งแดงน้อยอน,นีน่เปึนตรงนั้นนะผู้ป่วยเหล่านี้มักจะมีปัญหาก็คือพยาธิสภาพที่ต่อมพิจูตารีไฮโปตรามัตผิดปกติเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือเป็นโรคมะเร็งโรควันโรคหรืออะไรก็ช่างที่ลุกลามไปที่ต่อมใต้สมองไฮโปตรามัตหรือไปลุกลามที่พิจูตารีแกนผลตามมาคือผู้ป่วยเกิดความผิดปกติของโรคเกิดขึ้นเป็นแอดิสันดิซิสหรืออาจจะมีปัญหาก็ออโตอิมมูนภูมิต้านทานไปทําลายต่อมของตัวเองนะ ทำไมต่อมหมวกไตหรือกรณีของอะไมลอยโดสิตก็คือมีก้อนโปรตีนอะไรก็ไม่รู้อะไมลอยโดสิตเนี่ยโปรตีนก็อะไรก็ไม่รู้มันไปเกาะส่งเดชไปจับส่งเดชทำให้เกิดอาการผิดปกติเกิดขึ้นอาการของผู้ป่วยพวกนี้จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปน้ำหนักค่อยๆลดลงผอมแห้งขึ้นไส้อาเจียนสูญเสียน้ำนั้นฉี่ก็บ่อยนขึ้นไส้อาเจียนผิวหนังผิวหนังดำคำ้ำสังเกตไอตัวนี้จะดำดำเป็นเหนียงเลย ดาเร็วด้วยนะความดันโลหิตต่าน้าตาลในเลือดต่ําสังเกตตรงข้ามกับคูชิงนะคูชิงน้ําตาลมากในกระแสะเลือดมากนะครับแล้วก็ความดันสูงแต่อันนี้ความดันต่ําฉี่บ่อยนะน้าตาลในกระแสะเลือดต่ําแล้วยังมีผลต่อเนื่องจากว่าฉี่บ่อยนะสิ่งที่ตามมาก็จะพบปรากฏการณ์ไฮโปนัทเมียโซเดียมก็ต่ําไปด้วยนะมันฉีไปไป่บ่อยขับทิ้งโซเดียมไปเรื่อยไฮเปอร์แคลเมียโพแทสเซียมสูงเริ่มสูงขึ้นทั้งของโพแทสเซียม ถ้ามีการติดเชื้อถ้าติดเชื้อแบคทีเรียหรืออะไรก็ช่างซ้ำเติมเข้าไปดิบางครั้งทำให้เกิดปรากฏการณ์ของต่อมหมกไตช็อกปรากฏการณ์ต่อมหมกไตช็อกก็คือมันขาดฮอร์โมนกระตันหันคนแทบจะเสียชีวิตเลยนะั้นน็อกไปเลยของไทรอย์เรามียูไทรอย์ซิกซินดอมนะก็คือจู่ๆฮอร์โมนช็อกไปดดไปด้ดื้อหายไปไดืดื้อหรือแม้ก็เกิดไทรอย์สตอมเราเรียนไปแล้วนะหนึ่งฮอร์โมนต่อมไทรอย์แต่ในขณะที่แอดดิสันเนี่ย ฮอร์โมนต่อมหมวกไตนี่บางครั้งมันช็อกช็อกไปเรื่อยๆหายไปเฉยๆนี่เกิดปรากฏก,การณ์ชีแฮนซินดอมเกิดปรากฏก,การณ์ของแอดดิสันดิซิสเกิดขึ้นและที่สำคัญคือผู้ป่วยช็อกบางรายเสียชีวิตได้นะเพราะว่าฮอร์โมนพวกนี้เกี่ยวข้องกับสมดุลร่างกายรักษาสภาพร่างกายพอขาดปั๊บช็อกคนผอแมแห้งแ้อยน้อยหมดแรงตายจ่อยแอดดิสันดิซิสเป็นฮอร์โมนต,ต่อมหมวกไตที่จําเป็นต้องประคับประคองชีวิตให้อยู่รอดเนาะ แอดิสซันดิซิสนี่ก็คือหลังปริมาณของฮอร์โมนน้อยลงเรื้อรังผลตามมาคือคอ,อร์ติซอลลดลงระดับน้ำตาในกระแสเลือดก็ต่ำด้วยนะจึงเกิดให้ปูก,กากซีเมียช็อกเสียชีวิตได้ง่ายนะครับหรืออีกสิ่งหนึ่งก็คือแอดิสันดิซิสยังมีผลต่อการกระตุ้นให้มีราโทนินสติมเลติงฮอร์โมนเพิ่มขึ้นอันนี้กลับเป็นตรงข้ามนะตัวอื่นลดแต่ไอตัวนี้ยเพิ่มเพราะ กระบวนการการกระตุน้นตัวอื่นลดแต่ว่าตัวนี้เพิ่มผลตามมาคือมีลาโทนินสติมูลเลติงฮอร์โมนกระตุ้นให้เกิดปรากฏการณ์มีลาโทนินเพิ่มมากขึ้นผิวจึงแหล่ผิวจึงคั้มมากขึ้นอันนี้คือกลับเป็นตรงข้ามในขณะที่อโดสโตโรนลดลงคอติเอลลดลงอโดสโตโรนลดลงอโดสโตโรนที่ลดลงสิ่งที่ตามมาคือการเก็บการดูดโซเดียมกลับก็น้อยลงพอดูดโซเดียมกลับน้อยลงคอไลก็วิ่งตามโซเดียมดิโซเดียม ไปอยู่ตรงไหนคลอไราตามไปที่นั่นน้ําก็วิ่งตามไปตรงนั้นเลยเพราะธรรมชาติของมันก็คือโซเดียมถ้าเราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเราอยากจะได้น้ําได้ปริมาตรน้ําเลือดเพิ่มเราแค่ย้ายโซเดียมไปอยู่ตรงจุดที่เราต้องการย้ายโซเดียมไปตรงไหนปั๊บคลอไรมันจะวิ่งตามหาอย่างโซเดียมมันเจอคลอไรรวมกันได้ปั๊บมันก็กลายเป็นเกลือโซเดียมคลอไรมันก็จะดูดน้ําปุ๊บท,ทันทีน้ําก็จะวิ่งตามเพราะมันก็จะได้สามอย่างมาพร้อมกันทั้งโซเดีมยมคลอไรแล้วก็น้ําตามมาพร้อมกัน แต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าร่างกายของเราไม่องการโซเดียมขับโซเดียมทิ้งหรือปล่อยโซเดียมทิ้งไปดื้อๆเนี่ยคลายก็จะวิ่งตามโซเดียมไปน้ําก็วิ่งตามไปด้วยเนาะวันคนไข้เหล่านี้จึงพบปรกากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือชีบ่อยเพราะว่าโซเดียมมันหลุดไปในปัสสาวะครายก็วิ่งตามไปในปัสสาวะน้ําก็วิ่งตามไปในปัสสาวะทําให้มันไปกองอยู่ในบริเวณท่อไตมากขึ้นสุดท้ายปัสสาวะก็ขับทิ้งออกไปมากเพราะงการขับปัสสาวะออกไปมากปริมาตรน้ำเลือดก,ก็ลดลงพวบภาพ พอรถุดลงเพราะภาพสีนี้ตามมาคือผู้ป่วยจึงเกิดอาการปวดท้องตะคิวกินอ่อนเพียขึ้นไส้อาเจียนเหมือนคนเกิดปรากฏการณ์ขาดน้ํามันคนอดน้ําตะคิวกินนะสุดท้ายเกิดปรากฏการณ์ไฮโปเทนชันความดันตกเนื่องจากปริมาตรน้ําเลือดลดลงนั่นเองลดลงไปอย่างรวดเร็วเพราะภาพน้ําหนักลดผอมแห้งแรงน้อยนะสูญเสียน้ําเกลือแร่ไปเรื่อยนะผู้ป่วยจึงเกิดปรากฏการณ์ไฮโปนททีเมียโซเดียมสูญเสียไปเรื่อย และสุดท้ายไฮเปอร์แคดเมียก็จะเกิดขึ้นข้างต่มมาเพราะโซเดียมกับโพแทสเซียมมันเป็นขั้วตรงข้ามกันพอโซเดียมต่ําไปมากๆโพแทสเซียม um, ก็ทําหน้าที่แทนมันเยอะมันเกิดปัญหาขึ้นผู้ป่วยเกิดไฮโปเทนชันเราจะพบปรากฏการณ์ที่ทําให้ผู้ป่วยถึงแก่ความตายอยู่ประมาณสี่อย่างหนึ่งไฮโปเนเทียผู้ป่วยบางรายเกิดโซเดียมต่ํามากๆจนถึงงั้นเสียชีวิตผู้ป่วยบางรายมี โพแทสเซียมสูงมากๆจนถึงกันเสียชีวิตผู้ป่วยบางรายมีปรากฏการณ์ความดันตกมากๆให้โปเทนชันมากๆสุดท้ายช็อบเสียชีวิตหรือผู้ป่วยอาจจะมีไฮโปไกเซียมน้ําตาลในกระแสะเลือดต่ํามากๆสุดท้ายเสียชีวิตนี่คือปรากฏการณ์ของปัญหาของแอดดิสันดิซิสผู้ป่วยแอดดิสันดิซิสตายด้วยสี่สาเหตุนี้นะหนึ่งสองสามสี่จำได้นะครับโซเดียมต่ําน้ําตาลต่ําความดันต่ํา โพเทเอียมสูงสี่อย่างนะแต่ในขณะที่กูชิงซินดัมก็จะพบสี่ฮอร์โมนสี่ตัวเพิ่มเนาะตามทันนะครับคอร์ติซอลอนโดสเตอโรนเอ็มออแล้วก็อะไรอีกมีสี่ตัวนะ่ะที่ผ่านมาเมื่อกี้นะจำได้เนาะสี่ตัวี้ย้อนให้ดูก็ได้ขออนุญาตย้อนนะแป๊บหนึ่งี๋ย้อนให้ดูอ่าคูชิงซินดัมเห็นนะครับ พอติซอลอันโดสตโรนแอนโดเจนแล้วก็เอสเอสครับนี่คือสี่จุดเด่นนั่นนะนี่ก็คือส่วนที่เรียกว่าไม้ไม้ปิงนั่นแหละอันเดียกันแต่ในขณะที่แอดิสันคือตัวนี้นะไม้ไม้ปิงของมันเป็นทรีไดแกรมสังเกตว่าปัญหามาจากสี่สาเหตุโซตํำดันต่ำน้ำตาลต่ำชอ็อกเสียชีวิตนะแล้วก็ สูงแต่เฉพาะโพแทสเซียมเราจําจําจุดเด่นตรงนี้ได้ก็โอเคแล้วไม่ไม่พลาดแล้วนะหรือเราจะจําเป็นประโยคที่เป็นขีดเส้นใต้ตรงที่มีดอกดาวนี่ก็ได้นะครับไข้ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องความดันน้ําตาลโซเดียมต่ำสามแต่โพแทสเซียมสูงต่ำสามคืออะไรก็คือน้ําตาลความดันโซเดียมเนี่ยต่ำสาม มีโพแทสเซียมอันเดียวสูงเนะครับนี่คือคอนเซปต์ของกลุ่มแอดดิสันดิซิสเลยจำจุดเด่นตรงนี้ให้ได้นะต่ำสามสูงหนึ่งก็คือดันดันตาเดียมดันตาโซก็ไดค้คุณจำยังไงก็ได้ความดันน้ำตาลโซเดียมต่มสามอย่างนะครับโพแทสเซียมสูงอย่างเดียวเกิอดอาการไข้ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้อง นี่คือจุดเด่นที่เจอได้ในผู้ป่วยแอดิสันดิซิสหรือผู้ป่วยที่เป็นต่อมหมอกไตช็อกขาดฮอร์โมนพวกนี้แบบเฉียบพันในบางรายถึงกันเสียชีวิตได้ปวดท้องขึ้นใส่อาเจนความดันต่ำมากๆช็อกเลยนะครับปรากฏการณ์ของแอดิสันหรือว่าเกิดปรากฏการณ์ของไอต่อมหมอกไตช็อกกระทันหันแอคิวแอดิโนนคอร์ติคอลอินสุปเฟชชนซีคือขาดฮอร์โมนตัวเนี้ยกระทันหันขาดฮอร์โมนต่อมหมอกไตกระทันหันเกิดอะไรขึ้น อาจจะเกิดจากสาเหตุเนื่องจากว่าไม่มีเลือดไปเลี้ยงที่ต่อมหมวกไตเฉียบพันธ์ุจากการติดเชื้อโดยเฉพาะไขการหลังอ่อนนะครับกลุ่มนี้ก็คือ waterhouse feldman syndrome หรือคนที่กินยาสเตียรอยประจํามาแล้วกินมาจุๆ่ๆหยุดสเตียรอยกทันนั้นขาดสเตียรอยสเตียรอยหมดกทันนั้นเกิดการชอ็อกก็คือต่อมหมวกไตม,มันช็อกไปดืด้อนะ มันไม่เคยชินแบบนี้มันจู่ๆมันเจอมันขาดยาม็นนอกเลยป้องก็ไปกระสันนั้นเกิดปรากฏการณ์เฉียบพันผู้ปว่วยแอดดสันที่มีภาวะเครียดซ้ําเติมจนฮอร์โมนหยุดการหลั่งชั่วขณะไปเลยตอบหมอกไตเน่าสลายจากสาเหตุโรคอะไรก็ช่างนะครับไม่มีฮอร์โมนออกมาเลยอันี่เกิดปรากฏการณ Ac ์ acute adrenal cortical insufficiency ตอมหมอกไตช็อกน็อกนะครับผู้ปว่วยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุม่มไฮเปอร์อันโด สเตโรนิซึมไฮเปอร์อันโดสโตรนิซึมก็คือปรากฏการณ์อันโดสโตรนสูงในกระแสเลือดมากเกินไปเจ้าตัวนี้มีผลต่อความดันนะอันโดสโตรนเพราะมันเป็นตัวดูดโซเดียมไงจึงเกิดปรากฏการณ์ไฮเปอร์นททเมียมิไฮโปแคลเซียมไฮเปอร์เทนชันวันสามอย่างตรงก้ามกับอันเมื่อกี้ที่เราท่องถ้าเราท่องแอดดิสันได้เราก็เดาไฮเปอร์อันโดสโตรนได้ไม่ยากไอตัวนี้แทบจะไม่ต้องท่องเพราะไอตัวนั้นเราท่องไปแล้วแอดดิสัน ต่ำสามสูงหนึ่งแท่งท่องได้ปับ๊บเราก็เดาไอ้นี่ออกเพราะมันตรงข้ามกันนั่นเองนะครับผู้ป่วยที่เป็นไพ i ์มารีจากตัวต่อมผิดปกตินะครับไพ i ์มารีไฮเปอร์อันโดสเตโรนพวกนี้จะไม่บวม r e n ิน activity ลดลงแต่อันโดสเตโรนเพิ่มขึ้นนะเพราะสังเกตว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะมีความดันอันโดโซเดียมสูงเห็นนะครับสามอย่างนะครับความดันอันโดโซเดียมสูงแต่เลนินโพเทสเซียมต่ําอันนี้คือเอกลักษณ์ของ ผู้ป่วยกลุ่ม Pri มารีให้ป่วยอันโดสโรนในขณะที่ซิกแนอรี่ให้ป่วยอันโดสโรมจะพบทั้งอันโดสโรนและก็เลนินแอคทิวิตี้เพิ่มขึ้นเช่นผู้ป่วยตับแข็งผู้ป่วยไตายวายผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวหลอดเ,เลือดตีดตันพวกนี้กระตุ้นให้เกิดการหลั่งเลนินและก็อันโดสโรนถ้าเราจำซีรีของมันความดันอันโดโซเดียมสูงแต่เลนินโพแทสเซียมต่ำจำอันนี้ก็ง่ายกนสามารถที่จะตีความได้เหมือนกัน อาจจะย้อนไปจะถึงแอดิสันได้ด้วยนะครับคุณจะจําจากแอดิสันไล่มาทางนี้หรือจําจากทางนี้ย้อนไปหาแอดิสันได้ทั้งนั้นนะครับหรือคุณจะจําจากซีรียตัวสีเขียวตัวนี้ก็ได้จําแอดิสันความดันอันโดโซเดียมน้ําตาลต่ําแต่โพแทสเซียมสูงตัวที่พบบ่อยคือ21นะ่สเทอร์มินอลทเวี้วันเราจำแค่ตรงนั้นก็ถือว่าโอเคแล้วคอนเจนตัลอดดีนลไฮเปอร์เเชียก็คือ CAs AH, นี่เป็นชื่อสากลน,นะ ควรจะคุ้นปากแล้วนะจําได้แล้วนะมไม่วเวลาจําจําตรงดอกดาวนะครับหรือถ้าคุณไม่ถนัดจาไอ้ตรงบรรทัดนี้นะครับข้อความที่เป็นบรรทัดแอดดิสันอันโดแอดดิสันดันอันโดโซเดียมน้ําตาลต่ําโพแทสเซียมสูงเทอร์มินอลพบบ่อยถ้าคุณไม่ไม่ต้องการท่องจําตรงนี้คุณจําตารางนี้ก็ได้คุณถนัดวาดตารางคุณก็วาดตารางตามนี้เลยเขียนใส่เข้าไปใ like น C A S c o o i n g addison ไฮเปออันโดสตโรนต่างกันอย่างไรเปรียบเทียบสี่อย่างกขคงเนี่ยต่างกันอย่างไรเพราะนั้นคนจะสังเกตเห็นจุดเด่นของมันนะครับแอดดิสันก็จะมีเห็นนะครับความนันต่ํ่ำน้ําตาลต่ําโซเดียมต่ําอันนี้คือเอกลักษณ์เลยสามอย่างต่ําสังเกตว่าไอพวกนั้นน้องนั้นสูงนะคอนเทนเตอร์ไฮเปอเปเชียก็สูงอาจจะต่ําหรือสูงก็ได้คูชิงสูงไฮเปออันโดสตโรนสูง,สงเห็นไหมครับแต่แอดดิสันนี่ต่ํา นี่คือจุดเด่นของมาเลยนะครับกขอ,ขอ,ของอนี่คุณจะรู้เลยว่าตัวไหนเด่นถึงบอกว่าต้องจำไงสังเกตว่าผู้ป่วยคอนเจเตอร์อะดิโนอลไอเปอร์เบเชเนี่ยจะมีบวมด้วยเนาะคู่ชิ่งสินนํมก็บวมแต่แอดิสานี่ผอมแห้งกระหล่องชีแห้งนะจำจำภาพแม่ชีแห้งนะชีแม่พีแม่ชีตัวผอมแห้งชีบ่อยตอนนั้นคืนจนตัวดำปีอะ จำภาพนั้นให้ได้กันแนละ้วกันมันคือสรุปย่อของมันของชีแฮนซินดอมจำภาพนะจินตนาการตามที่ผมบอกไม่ชีตัวผอมๆแห้งๆชีรถไอ้ผ้าชีประขาวเขานะ่ะผ้ถุงสีขาวนะ่ะเดินไปไหนก็จะมีกลิ่นชีหึงไปหมดเดินตรงไหนก็ไม่ค่อยมีแรงต้องมีคนคอยอุ้มคอยประคองขึ้นรถลงเรือหรือเดินไปไหนอะไรสําหรับนั้นนึกถึงชีแห้ง เม็ชีแห้งแห้งในสิ่งตรงนั้นก็จัดจาได้อาการชีแห้งก็คือปรากฏการชีแ้นซินดอมเป็นอย่างไรเดาจากตรงนั้นสาเหตุเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นแม่ชีตอนคลอดลูกไม่ได้ไปคลอดที่อนามัยนะคลอดเองที่บ้านเกิดปรากฏการเสียเลือดมากช็อกไม่มีเลือดไปเลี้ยงต่อมใต้สมองเป็นเวลานานก็ฟื้นขึ้นมาหายจากอาการพวกนี้แล้วคลอดลูกเลี้ยงลูกมาจนโตและสุดท้ายพอตอนแก่มาเกิดอาการชีแห้ง เพราะว่าตอนที่ยังเป็นหนุ่มสาวตอนที่เป็นสาวนะ่ะคลอดลูกคลอดลูกเองตกเลือดมากไม่มีเลือดไปเลี้ยงต่อมใต้สมองต่อมพิตูตารีมันเลยเกิดผิดปกติเกิดอาการชีแห้งเกิดขึ้นอาการพวกนี้ก็เป็นกระปีก,กระปอยมากๆออกมาอาการหนักขึ้นตอนอายุมากขึ้นอาการชีแห้งจึงกำเริบขึ้นตอนนี้เข้าใจคอนเซปต์ของโรคชีแฮนซินดัมแล้วนะครับพูดลอยฟังคอนเซปต์ย้อนอีกครั้งหนึ่งน,นะสำหรับใครที่ฟังไม่ทัน คอนเซปต์ Concept, ตัวย่อของมันนะของชีแฮนซินดอมชีแฮนซินดอมคือแอดิสันดิซิสสายพันธนะุ G ์หนึ่งชีแฮนก็คือคุณคุณยายสมัยแกเป็นสาวเนาะแกคลอดลูกแกคลอดลูกที่บ้านเราสำแญไปทำให้นะคลอดง่ายง่ายโอ้ยอยู่ได้ไม่เป็นไรแต่ลืมไปว่าแกช็อกเนาะไม่มีเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนที่เป็นพิตูตารี่ต่อมาอาการกค่อยๆดีขึ้นหายจากการช็อกก็ดีขึ้น ร่างกายปรับตัวได้ก็อาการดีแต่อาการต่อมใต้สมองไม่ตอบสนองแล้วเนี่ยมีปัญหาทําให้เกิดปรากฏการณ์ของชีแฮนซินดอกตอนพอแก่อยุ่มากขึ้นแกจะสังเกตเห็นว่าแกชีบ่อยชีบ่อยตัวผอมแห้งดําผิวค้าขึ้นแกไปบวชเป็นชีผอมแห้งแรงน้อยเดินก็แทบจะไม่ไหวคนก็แทบจะอุ้มแกบางคืนแกก็ชีเลอะตัวผ้าถุงสีขาวของแกเลอะอยู่งั้นอ่ะเดินไปไหนก็จะหึง ผมผอมแห้งๆกะย่องกระแยงไม่มีแรงนึกถึงชีแห้งที่มาของชีแฮนซินดอมถ้าจำคอนเซ็ปต์ตรงนี้ได้ก็จะนึกโรคชีแฮนซินดอมทั้งระบบได้ไม่อยากเขียนไหมครับอันนี้คือการจําแบบจินตนาการภาพเชิงย่อของโรคให้ทีนี้มาดูไปอเจ็บคอย จะรอดไหมนี่วันนี้ขอเข้าไปเจ้าจะรอดไหมนีะต่อนะครับมาต่อมาต่อ, up, อ,น,น,น,อน,นิโอเปเชียอัพอะดิโนนแกนโรคเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตเราก็จะมีอะดิโนนคอรเทกอะดิโนมานี่คือแคนเนื้องอกเฉยๆนะก็จะพบในบางโรคเช่นโรคโคนซินดอมบูชิงซินดอมอันนี้เจอ แต่นั่นคอเทคคาสินโนมาเป็นมะเร็งเนื้อลายเลย่วนว่าจะเป็นในเด็กนะ50%ตายไปในหนึ่งถึงสองปีอะ่ะก็คือเด็กเล็กจู่ๆเด็กๆก็ตายเองนะครับคือต่อมหมอกไตโตแล้วก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วไปในหนึ่งถึงสองปีมันโตเร็วก็เน่าเร็วใหญ่เน่าสลายมีเลือดออกลุกลามอย่างรวดเร็วและสุดท้ายเด็กก็เสียชีวิตภายในเวลาแค่ปีสองปีเด็กยังเล็กๆอยู่เลยนะเสียชีวิต มันเด็กบางส่วนที่มันเป็นโรคก,ก็มันไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่ตอนเล็กชีวิตไม่สมดุลก็สูญเสียไปนะในขณะที่ฟ ok ีโอโคโมไซโตมาคำว่าฟีโอโคโมคำว่าฟ ok ีโอโคโมนี่คือสีนะโคมคือสีมีสีที่หลากหลายฟีโอสีที่หลากหลายฟีโอโคมเป็นเนื้องอกที่โคมัฟินเซลเดนนอนเมดเดล่าเจ้ตัวนี้จะสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่าแคติโครามีนหัวใจเต้นเร็ว แคทิโคลามีนจะเกี่ยวข้องเหมือนกับซนะิมพาเดติกนะตุนหัวใจเต้นเร็วปันถ้าเราจำอคอนเซ็ปต์แคติโครามีนซิมพาเดติกหัวใจเต้นเร็วถ้าเราจำคอนเซ็ปต์ตรงนี้ได้ก็จะนึกออกเลยว่าอ๋อในโลกนี้เหรอมันมีแคติโครามีนก็จะทําให้ความดันเลือดสูงตื่นตัวตลอดเวลาหัวใจเต้นเร็วปวดศีรษะหน้าแดงจำไม่ยากนะครับ,บรกระบวนการเผาผลาญในกระแสเลือดในระบบร่างกายจะสูงขึ้นกระบวนการเผาผลาญ เนื้อแตกง่ายนะออกร้อนง่าย90%เกิดจากปมประสาทซิมพาติกที่อยู่ที่อน,นินอนนเมดัลล่ามันผิดปกตินะและสุดท้ายก็กลายเป็นมะเร็งแต่วันนี้เป็นมะเร็งเนื้อลายนะในขณะที่นิโรลบลัสโตมาก็จะเป็นมะเร็งอีกตัวหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก80-90%ก็จะเจอก่อนอายุ5ขวบนะเนาะเกิดก้อนเนื้อง,งอกสีขาวคือสีขาวแบบปุยนุ่นเนาะสีขาวแบบเนื้อนุ่น ในยุยนะ่ยเนาะพวกนี้จะอยู่เต็มท่านช่องท้องของเด็กเลยพวกนี้ส่วนมากจะสร้างฮอร์โมนได้เนื้องอ,อกคนนี้นะสร้างฮอร์โมนได้แต่สังเกตว่ามันไม่สร้างความดันโลหิตสูงไม่เกิดปัญหาความดันโลหิตสูงแต่เนื้องอ,อกคนนี้รุนแรงแพร่ไปตามกระแสะเลือดได้ไปที่อยวะต่างๆถ้าจะถ้าในเด็กน้อยกว่าหนึ่งขวบเนี่ยพยากรณ์โรคค่อนข้างดีโอกาสรอดสูงเนาะ 90%ของผู้ป่วยส่วนมากจะอยู่ที่สเตจหนึ่งถึงสเตจสองเจอในเด็กตั้งแต่ลเล่นเล่นแล้วก็ตรวจพบแล้วก็ควบคุมได้เนโรบัสตอมาเด็กยังพอมีชีวิตอยู่รอดเนาะยังสามารถช่วยเหลือเด็กได้ทันก็รอดชีวิตได้ระดับหนึ่งในขณะที่อะดีโนเจเนตัลซินด rom อะดีโนตัวนี้ก็คือต่อมหมวกไตนะเจเนตัลก็คือไอว่สืบพันธุ์ อะดิโนเจนิทัลนะครับอะดิโนนี่ก็คืออนะดิโนนหละอดินน์แกนอะดิโนเจนิทัลก็คืออวัยวะสืบพันธุ์ซินดอมกลุ่มโรคต่อมหม่งไตกับอวัยวะสืบพันธุ์สัมพันธ์กันนะครับเนื่องจากว่ามีฮอร์โมนเพศเยอะเกินโดยเฉพาะแอนโดเจนไปมีผลต่ออวัยวะของเด็กวัยรุ่นทําให้มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นอวัยวะเพศมันมีาการขยายตัวเพนนิดใหญ่ขึ้นถ้าเป็นผู้หญิง ก็จะเกิดปรากฏการณ์ตัวรำของคริสตอริสใหญ่ขึ้นเท่าหัวแม่มือเท่านิ้วชี้โผล่ชี้ออกไม้เห็นชัดเจนเป็นลำชัดเจนเลยมันมีนิ้วชี้ไปโผล่อยู่ที่แอลเปเพตในำนองนั้นชี้โดออกมาเลยปรากฏการณ์ของคริสตอริสโตเจอได้ในผู้หญิงขนดกตามตัวมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วขึ้นผู้ชายก็จะมีนมโตกาในโคมมาสเตียผู้หญิงก็จะมีฤดูผิดปกติไปแล้วก็ขนดกนะ ไอ้เพศกำกวม adenocongenital syndrome ก็คือปรกากฏการณ์อวัยวะเพศกำกวมหรือเป็นกระเทยนั่นเองกระเทยแจ้ก็เรียกว่ากระเทยแจ้ไอ้เพศพวกนี้บางครั้งโตตั้งแต่เล็กๆเลยเพอเด็กพวกนี้คลอดออกมาก็จะเห็นสังเกตว่าอัยวะเพศเหล่านี้กำกวมไม่ใช่ไม่หญิงจะเป็นบอกว่าเป็นผู้หญิงก็ดันผ่ามีตัวลึงโผล่อ,อกมาตัวเพน,นิสโผล่ออมานมก็โผล่ ถบอกว่าเป็นชายก็ไม่เชิงทําไมอวัยวะเพศมันเล็กจังอะไรสหนั้นสังเกตว่าคิตริสใหญ่ขึ้นมีปรากฏการณ์ของความเป็นเฮอร์มาโฟได้ก็คือกระเทยแท้เฮอร์มาโฟได้นี่คือกระเทยแทนะก็คือหญิงกับชายปนกันสองสองลักษณะเนานะหญิงกับชายปรากฏในคนคนเดียวกันมีทั้งเพศชายและเพศหญิงปรากฏอยู่ในอวัยวะเพศเดียวกันถ้าบอกว่าเป็นอันทะเป็นอวัยวะเพศบางครั้งอวัยวะเพศก็โตเร็วเกินไป เด็กผู้ชายเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเร็วเกินไปคือมีหนวดเขาขึ้นไอเพทโตเร็วนะครับโตเร็วขึ้นในขณะที่เออรตซูติซึมตัวหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือเพราะว่าขนดกเออรตซูติซึมเพราะว่าขนขึ้นเหมือนผู้ชายผู้หญิงนะขนขึ้นเหมือนผู้ชายหนวดเขาขึ้นรอบหนะ้าอกรอบเอวรอบอะไรต่างนะเนื่องจากว่ามีฮอร์โมนแอนโดเจนมากกว่าปกติเจ้าแอนโดเจนตัวนี้มีความไวต่อระดับฮอร์โมนในกระแสเลือด ก็คือขนมันใช้แอนโดเจนเป็นตัวไปเลี้ยงผู้หญิงที่กําลังเข้าสู่วัยก่อนมีประจําเดือนจะมีช่วงหนึ่งที่ร่างกายกําลังยืดตัวช่วงนั้นแอนโดเจนของร่างกายก็จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างขนขึ้นเขาเรียกว่าขนอนส s p u บ i c ก็คือขนเพชรเกิดขึ้นกระบวนการการสร้างขน,ขนของคุณผู้หญิงที่เกิดขึ้นใช้ฮอร์โมนที่เรียกว่าแอนโดเจนเป็นตัวช่วยแต่บางครั้งถ้าแอนโดเจนของร่างกายช่วงนั้นมีเยอะจากการกินอาหารจากอะไรก็ช่าง ที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์ฮอร์โมนแอนโดเจนมันมากเกินไปสี่นี้ตามมาทำให้เกิดปรากฏการณ์ขนดกเกิดขึ้นเด็กวกนี้ก็จะมีขนตามใบหน้าขนตามหน้าอกขนหนวดขนเข่าเพิ่มขึ้นการกินอาหารในเมืองอาหารพวกทดอกหรือพวกไอ้ลูกชิ้นพวกไอ้ที่มีฮอร์โมนสัตว์ที่มีแอนโดเจนปนอยู่เยอะๆก็จะเกิดขนงอกขึ้นอย่างรวดเร็วนะ วิธีการประเมินว่าเป็นคนที่เป็นเออร์ซูติซึมหรือไม่เราใช้ตัวสกอร์การ์ดให้กกอกคะแนนตามโฟเรมันกันเวนะครับเจ้าตัวนี้จะมีสกอร์การ์ดตัวนี้นปรากฏอยู่ตาม OPD ตามต่างต่างสามารถใช้ประเมินผู้ป่วยได้พบในรายที่มีเซ็กฮอร์โมนบอดดิ้งก็อบบรินเพิ่มสูงขึ้นมันจับฮอร์โมนเพียไว้นะหรือกรณีของคนที่มีอินซูลินรีสิสแตนก็จะเกิดขึ้นได้ เกณฑ์การให้คะแนนของเออซูจิซึมเขาจะมีเกณฑ์ให้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตามเกณฑ์นะครับถ้าเจอที่จมูกเจอเจอที่หนวดให้ประมาณเท่าไหร่เจอเขาจะให้เท่าไหร่มันมีเกณฑ์ที่คางหนึ่งสองสามสี่ที่หนวดหนึ่งสองสามสี่ที่หน้าอกเจอหนึ่งสองสามสี่เขาจะมีเกณฑ์ให้นะครับที่อัยะเพศขนอัยะเพศขึ้นขนดกเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ขนที่บริเวณเต้านมร่องกลางอกร่องกลางสะดือ นะครับขนในประเพศแบบชายแบบหญิงเขาจะมีมีคะแนนให้นะครับขนขึ้นที่บริเวณด้านหลังที่บริเวณแก้มก้นที่บริเวณอ้ร่องตูดก็เรียกว่าร่องดากห้องดากห้องตูดอะไรเนี่ยตรงตรงเนี้ยตรงสันสันร่องตูดเนี่ยสันตรงที่เหงื่อซึมซมเนี่ยตรงกระเบนเนบเนี่ยแล้วก็หลังกลางปีกนกพวกนี้เป็นตัวที่ให้คะแนนนะครับนับคะแนนให้เลย ประดับแผนปรบก็จะรู้ว่าระไรนี่ใช่ผู้ป่วยเอซูติซึมหรือไม่ผู้หญิงที่มีเออซูติซึมส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุของโรคที่เรียกว่า P C O S Polycystic Ovarian Syndrome ก็คือปรากฏการณ์เนื้องอกที่หลังไข่นะครับเนื้องอกที่หลังไข่ P C O S ชื่อตัวนี้เป็นโรคที่พบบ่อยในคุณผู้หญิงนะปัจจุบันนี้เนาะปัจจุบันนี้มีโรคตัวนี้ค่อนข้างเยอะในเด็กผู้หญิง P C O S ประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอ นะครับแล้วก็มีขนดกส่วนมากจะเป็น PCOS Polycystic Ovarian Syndrome ควรจะรู้จักชื่อตัวนี้นะครับจำชื่อ PCOS แล้วโยนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับโรคคูชิงโรคว้นหรือโรคของเจนิตัลแอนโดรไฮเปอร์เพทีเซไเอชนะตัวนี้ก็จะมีพวกโรคอื่นๆหลายโรคนะที่มีเกี่ยวข้องรวมไปถึงการใช้ยาพวกเตต้าไฮโดเจนซินนนะครับ พวกฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับฟินิตพวกยาที่เกี่ยวข้องกับฟินิตโทอินนะครับหรือพวกยาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพวกกึ่งยารักษาพวกมะเร็งพวกอะไรต่งางๆสาวคนดกบางคนก็สวยนะหน้าตาสวยสาวอินเดียอันนี้เอาสาวอินเดียที่ได้เป็นรางวัลนางงามขนดก b e a u t i f u l Asian e s u t i s m sufferer ก็คือนางงามขนดกสาวอินเดียนะ หน้าตาสวยนะครับจมูกโด่งหน้าตาสวยผิวคมคำดีแต่ขนเฟิร์มเลยนะคนอื่นเห็นตกใจนะขนเฟิร์มทั้งตัวแต่ว่าสวยนะหน้าตาก็สวยผู้หญิงบางคนก็ขนดกก็โกนแทบทุกวันโกนขนหน้าแข้งแทบทุกวันผู้หญิงบางคนนะต้องโกนขนหน้าแข้งทุกวันก่อนที่จะมาทํางานเพราะว่ากลัวมันยาวเฟื่อยบางทีสัปดาห์นี่ต้องโกนทีหนึง่ง บางคนก็จะเอาถุงน่องหุ้มเอาไว้ถ้าเป็นขนสีทองๆหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าหาว่าขนมันออกดำๆล่ะจะยิ่งน่าเกียดนบางคนบางคนก็ดีใจว้ขนขนสีทองเหมือนอลุลามุตังเหมือนเหมือนชนีเหมือนอะไรแบบนั้น,นสวยดีเห็นบางคนบางคนบอกเฮ้ยขนดำสีเท่กว่าเยอะเหมือนผู้ชายอะไรต่อนั้นแล้วแต่คนชอบผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หลายคนก็ไปนั่งโกนแทบทุกวันก็ไม่ไหวเหมือน,นบางคนก็โกนะนนะขนน่าแข้ง งอกเร็วด้วยนะบางคนขึ้นเร็วสามวันขึ้นบนวนสามวันขึ้นนะเหมือนหนวดเลยหนวดก็ใช้เวลาประมาณสามวันขึ้นหรือสูติซุมไม่รู้คนทั่วไปไม่รู้อแต่ของจีนเร็วๆนี้ก็จะมีกรณีของไคลมาร่าอันนี้ก็คือขนดกเนื่องจากว่าเป็นลนักษณะฟ้าแฝดร,รวมตัวสองคนเข้าหากันรายละเอียดนี้ก็ไปดูในเรื่องของโรคทางพันธุก,กรรมซึ่งในบทที่เก้า บทที่แปดบทที่เก้าของอ่าโถนะเบสิกพาโถบทที่หนึ่งถึงเก้าควรจะไปเปิดดูได้แล้วนะพวกนี้ไม่ต้องไปดาวน์โหลดเสียเวลานะครับเพราะว่ามันมีอยู่ใน youtube แล้วคุณไม่ต้องเอามาลบเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณคุณอยากจะดูเมื่อไหร่คุณก็เปิดดูได้เลยในอินเทอร์เน็ตถ้าไปเปิดดูได้เรืนะ่อยๆนะไฟล์มันก็ใหญ่พอสมควรนะอยากจะดาวน์โหลดก็ตามใจนะใครจะดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้ไม่เป็นไรมีตั้งแต่บทแรก ซึ่งชื่อก็ไม่ค่อยตรงหรอกนะอันบทลหลังชื่อจะค่อนข้างตรงมัมี L 1 L 2 L 3 L 4 L ห L ห L, 7, L มันมีมีตัวชื่อของมันอยู่นะก็จะมีตัวไฟล์เลคเชอร์ของพาโถบทที่1นถึงเอยู่ในอินเทอร์เน็ตใน y o u ูทู e เรียบร้อยแล้วนะก็ไปเปิดดูก็จะมีโลกของเจ้าไคลามารากับโมเสกอยู่ก็ไปเปิดดูกรณีของฟ้าแฝดนะฟ้าแฟดที่ คนสองคนมารวมตัวกันร่างกายเชื่อมต่อเป็นอันเดียวกันได้กลายเป็นคนคนเดียวกฝ้าแฝนนะรวมตัวปั๊บกลายเป็นคนคนเดียวกันไม่มีส่วนเกินยื่นออกมาไม่มีแขนขายืน่นถ้ามีแขนขายื่นออกมาเขาเรียกว่าแฝดปรสิตบางคนมีสี่แขนสีขานะไม่ใช่เป็นพระผมไม่ใช่เป็นนารายเอาเอา,เอาตามาเกิดไม่ใช่นะแต่นั้นเป็นแฝดโผล่แฝดฟ้าแฝดที่เป็นแฝดทวินที่เป็นปรสัยอะมันโผล่ออกมา แต่ถ้าพอรวมตัวสําเร็จปั๊บมันไปแฝงอยู่ในกล้ามเนื้อเดียวกันใช้แขนท่อนเดียวกันใช้ใบหน้าใช้อะไรรวบกันเรากับพบปรากฏการณ์มันไม่ยอมกันก็คือเกิดปรากฏการณ์รอยการรอยป่านรอยการรอยพาดรอยเสือพาดกรอ่ะคือมันไม่ยอมทิ้งลายก็มันก็จะเกิดเป็นรอยด่างกลมๆรอยด่างดํารอยด่างอะไรต่างเกิดขึ้นอันนี้คือผลของฟ้าแฟดท,ที่แฝงอยู่คา,า์เบราขนก็จะดกขึ้นสีก็จะข้ามขึ้น มันมีแพทเทิร์นข้งมานเลยนะครับเป็นรูปของแพทเทิร์นที่เขาศึกษาไว้มีหลายรูปแบบนะแพทเทิร์นมันขอามันเป็นเอกลักษณ์พอเห็นปั๊บรู้เลยโอ๊ยลายแบบนี้คือลายเสือแบบนี้ใช่เลยนี่คือลักษณะฟอแฟตที่แฝงมาในขณะที่อินเดียก็มีปรากฏการณ์สามใบเถาพี่สาวใหญ่พี่สาวกลางกับน้นองสาวเล็กมีลักษณะเหมือนกันก็คือเออซูติซึมเหมือนกันทั้งสามคนโอ้โหได้กรรมพันกันเดะหน้าตาถอดแบบกันเดะ ต่างกันแค่ขนาดรูปร่างแค่นั้นเองพี่สาวใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดพี่สาวรองก็หน้าตาก็เหมือนกันเด้เลยแต่ทั้งหมดก็มีปรากฏการณ์เหมือนกันก็คือขนดกขนหนวดขึ้นอีกต่างหากชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่เชิงอะไรอันนี้ยุ่งกันใหญ่เลยเออสูตจิซึมอาจารย์หนูก็มีหนูก็โกนเหมือนกันแต่ไม่ไม่ดกเท่านี้อันนี้คือของอินเดียที่เขาเอายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยว่าดกมากๆนขนก็ดกจริงๆ ปรากฏการณ์ของเออร์ูติซึมตามเกณฑ์ให้คะแนนโดยใช้ฟอริแมนเกาเวสกอร์จำตัวนี้ไว้นะครับสกอร์การ์ตตัวนี้นะตัวให้คะแนนตัวนี้ตัวนี้สามารถใช้ในการประเมินเองได้เจ้าตัวประเมินตัวเองก็ได้มีอยู่ในอินเทอร์เนต็ตนะครับสกอร์ตัวนี้มีอยู่ในอินเทอร์เนต็ตเวลาป้อนเข้าไปมันขึ้นเลยบอกว่าคุณเป็นเออร์ูติซึมหรือไม่มันแปลผลให้ด้วยนะวิธีการใช้สกอร์การ์ตัวนี้ ใช้ยังไงให้คะแนนยังไงก็มีรูปภาพให้ดูด้วยเปยบเทปให้ดูแล้วว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่แล้วก็ให้คะแนนตัวเองส่องกระจกแล้วก็ดูให้คะแนนตัวเองได้ในขณะเดียวกันตอนที่ขนดกเราก็ดีใจนะบางคนก็ดีใจบางคนก็บอกทุกใจแต่ในขณะเดียวกันเราก็พบปรากฏการณ์หนึ่งคือหัวล้านก็เป็นสิ่งที่ตามมาทั้งหญิงและชายคุณผู้หญิงทั้งหลายที่ไว้ผมยาวแล้วก็รวบผมดึงผมลังๆนะมันผมเก็บผมเดี๋ยวตอนที่พวกควณมาวันที่สิบหก คุณจะต้องสวมเน็ตปิดถึงผมเก็บผมให้เรียบร้อยเนาะก่อนขึ้นวอร์ดก่อนอะไรหรือจะไปไหนก็ต้องเก็บมวยผมให้เรียบร้อยเราพบปรากฏการณ์หนึ่งก็คือนักศึกษาของเรารัดผมจนเจ็บหนังหัวนะคนไหนที่รัดหนังหัวตัวเองจนเจ็บมัดผมมวยผม,มอะไรต่างๆจนเจ็บนะสวมเน็ตสวมอะไรแน่นเป๊ะไม่นานครับหัวล้านจะถามหาคือจะสังเกตเห็นอายนี่หัวหัวค่อยๆเปิดออกเปิดออกหัวเถิอกอะเขาเรียกว่าหัวล้าน ร้านเถกหน้านี่ค่อยเปิดออกเปิดออกเมื่อคุณล้งผมไปทางด้านหลังทาเตือนนะเ,ออเตือนลูกศิษย์ผมนะลูกศิษย์ผมที่ชอบรวบผมไปด้านหลังดึงหัวไอผมมาแล้วดึงแน่นๆนะพอลงจากวอดที่เจ็บหนังหัวนะ่ะไม่นานครับคุณก็จะเริ่มหัวล้านเปิดมากขึ้นถ้าไม่อยากหัวล้านเร็วก็ปล่อยผมบ้างนะแล้วก็อย่าดึงมันแน่นอันนี้คือคําเตือนนะ แล้วก็อีกอย่างนึงคือลูกศิษย์เขาผมพอขึ้นปีสามปีสี่ก็จะพบปรากฏการณ์ภูมพุพ้ยหน้าท้องเพิ่มเนาะใชเหตุที่พูมพุ้ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะาคุณสะพายหลังหนักร่างกายเกิดการเสียสมดุลเดี๋ยวผมเอาเปสยสะพายดูนะคุณเห็นเปยใบนี้นะเห็นนะเปย์นนะอ่าพอผมสะพพายคุณเห็นนะตอนที่คุณเห็นตอนนี้คุณอาจจะยังไม่ชัดเจน ข้างหลังที่คุณหนักคุณสังเกตน,นะครับตัวหลังหนักหน้าท้องก็จะขึ้นเด็กผู้หญิงทั้งหลายที่เกิดปรากฏการณ์หน้าท้องป่องและไม่ยอมคลอดสักนทะีประมาณสามเดือนตลอดส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าคุณสะพายข้างหลังของคุณหนักหนักจนหลังโค้งแอ่นเป็นรูปตัวเอสขึ้นมันจะดัดหน้าท้อง พื่อเกิดสมดุนของน้ําหนักที่เกิดขึ้นจากการให้เป้ที่ถ่วงข้างหลังมันดึงล้างหัวไหลมันจึงจาเป็นต้องถ่วงน้ําหนักมาที่หน้าท้องทําให้หน้าท้องของคุณผู้หญิงงอนออกมาป่องออกมาเหมือนท้องสามเดือนแล้วม่ยอมคอดคดทเตือนทาเตือนถ้าคุณจะใส่เป้สะพายหลังน้ําหนักจะต้องเบาฟังผมชัดเจนนะครับลูกศิษย์ผมทุกคนถ้าสะพายเป้น้ําหนักเป้ของคุณจะต้องเบา เราจะเป็นไปได้ยิ่วด้านข้างครับยอมให้แขนยาวข้างสองข้างเป็นลิงข้างเป็นลิงอุรังโัวตังสองแขนยาวไม่เท่ากันงอไหล่สุดดีกว่าปรากฏการณ์หน้าท้องยืดเหตุผลเพราะว่าคุณสะพายหลังหนักยิ่งหนักมากเท่าไหร่หน้าท้องยิ่งปรับสมดุลเวลาคุณกินอะไรเข้าไปมันจะเก็บเป็นไขมันเก็บหน้าท้องมันจะพยายามขยายโกดังหน้าท้องเพื่อเกิดสมดุลกับตัวเป้ที่คุณสะพายหลังตอนนี้เข้าใจแล้วนะครับ นอกจากดึงลังที่ผมเป้สะพายหลังก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์หน้าท้องมันทั้งสองอย่างนี้เป็นบุคลิกที่ไม่น่าดูเลยสําหรับความเป็นผู้หญิงพยาบาลต้องสะโอดสะอมมาฝึกก้าวพอถึงวิลไลแล้วก็มาฝึกก้าวนะฝึกก้าวเท้าเดินบนตารางบนเส้นตรงมาฝึกเดินเยื่องย่างนางหง์มาฝึกที่วีไลของขุนทันทีที่ทวันมาถึงวันที่สิบหกสิบเจ็ด อยากเดินมาฝึกหาเส้นตรงฝึกฝึกท่าเดินบนเส้นตรงใส่ส้นสูงกับไม่ส้นสูงเดินเดินอย่างไรให้มันสง่าเดินอย่างไรไม่ใช่เดินขาถ่างแล้วก็เดินให้มันดูสวยนาะแล้วก็ยุติการลดน้ำหนักการสะพายเป้ลงให้เป็นหิว้วหิ้วอย่างไงให้ดูดีไม่ไม่เบาไม่หนักเกินแล้วก็สะพายหลังก็ถ้าจับสพายเป้งยิงก็ให้เบาที่สุดนะ กระเป๋าสตังค์เท่าที่จําเป็นน้อยๆหลงไม่งั้นหน้าท้องเบรอเปล่าดูไม่ได้เรื่องอนะหัวไหลใหญ่เบรอเปลาหน้าท้องใหญ่เบรอเปลานี่ดูไม่ได้นะความสวยความสง่าของความเป็นพยาบาลหายไปหมดเลยเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหัวล้านนะผู้หญิงพยาบาลหัวล้านก็ไม่น้อยเหมือนกันเออปอจปายุถึงยี่สิบห้าปีเมื่อไหร่หัวล้านขึ้นแล้วบางคนไปดูรุ่นพี่พวกคุณได้เพราะว่าลัง มากเกินไปอันนี้เตือนตั้งแต่ปีหนึ่งฝึกให้เป็นนิสัยเนาะเวลาลังอย่าลังแน่นเกินไปอันนี้กรรมเตือนน่ายฟังเตือนไปได้นะาหลายเรื่องนะผู้ชายก็เป็นเหมือนกันการหวีผมมากๆหวีแรงๆผมเส้นผมร่วงเหมือนกันเส้นผมของเรานี่เป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจหนึ่งก็คือเจอแดดนะหนึ่งต้องให้มันมีโดนแดดสองสองต้องให้เหงื่อออกมีปีคาบเกลือให้เหงือ่อขี้เกลือขึ้นบนหัวให้มันเจอความเค็มกับมัน นะครับเจอกันสามก็คือเส้นผมต้องมีน้ํามันถ้ามันแห้งมากก็ต้องเติมน้ํามันให้มันไม่งั้นไม่นานเส้นผมก็จะจอระอดีสะผมบ่อยเกินไปหวีผมบ่อยเกินไปเส้นผมของคุณจะร่วงหายและสุดท้ายกลายเป็นคนผมบางอีกส่วนหนึ่งก็คือเมื่ออายุมากขึ้นฮอร์โมนมันน้อยลงผมก็บางวิธีจะแก้ปัญหาคือต้องเสริมให้มันตั้งแต่กินฮอร์โมน ตั้งแต่เอาวิตามินเสริมใส่นะครับเอาน้ำมันพอกใส่มันแล้วก็ทําให้มันเหงื่อออกออกกาลังกายให้เหงื่อให้เลือดไปเลี้ยงมันแล้วก็ให้มีสาบเหงื่อมีเกลือขึ้นบนหัวแล้วก็ตากแดดเล็กน้อยถ้าไม่มีแดดไปสองมันผมก็จะไม่ดําเพราะว่าเส้นผมของเราที่มันดำเนี่ยก็คือต้องมันเมลานินมันเพิ่มมากขึ้นเพื่อบงังไม่ให้หนังหัวของเราเจอความร้อนไม่แสงแดด u v ไปทําลายหน,หนังหัวเรา เส้นผมของเราจึงต้องดําขึ้นบางมันวิธีที่กระตุน้นได้ดีที่สุดก็คือแสงแดดามเช้าส่องหัวก่อนเที่ยงสิบโมงแปดโมงส่องแป๊บๆให้มันโดนหนังหัวหัวของขนก็จะมีเส้นผมใหม่งอกขึ้นเขียอย่างครับอันนี้เล่าให้ฟังคําเตือนเดี๋ยวตอนขึ้นบอดตอนเรียนไปปีสองปีสามแล้วอาจารย์ไม่ได้พูดด้วยฟังนักศึกษาก็จะค่อยๆผมร่วงแต่ไม่ทันจบปีสี่รือหัวแทบจะล้านแล้วไม่ไหวนึง ลูกศิษย์ของผมจากสวยงามจากเยื่องย่างนางหงหน้าตาสาสวยกลายเป็นหัวโปกกลายเป็นหนังท้องมานแล้มายอมลอดสามเดือนอะไรทำนองนั้นอันนี้โดนเขาดูถูกเปล่าเปล่านะพยาบาลต้องสวยถึงอ้วนก็ต้องอ้วนน่ารักอะไรทำนองนั้นกระจับกระเฉงหน่อยอ่ทีนี้เอามาดูลักษณะของวอลหัวลนหวรล้านมีกี่แบบหกแบบที่ ที่เขาพูดกันให้รู้จักนะให้ให้ชินให้พวกเรารู้จักทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพชโดตีแปลงอีแรงกระเพือปีกฉีก้างฟาดลาดลึงเขาลาดขึงเขาอันนี้ก็คือคุณช้างคุณแผนคุณช้างอ่านลาดคึงเขาอันนี้ก็คืออันสุดท้ายมันแต่ละรูปแบบนี้สามารถโยนเข้าไปในอินเทอร์เน็ตตามชื่อพวกนี้ก็จะปรากฏลักษณะหัวล้านแต่ละแบบออกมาให้คุณเห็นนะครับคุณเห็นป้ากลัวบอกอ๋อนี่หัวล้านผู้ชายแบบนี้เป็นหัวล้านโลกนี้เป็นลักษณะแบบนี้คุณตอบได้เลย เอาไว้คุยกับผู้ชายเพราะผู้ชายก็มีปัญหาเรื่องมืโลกหัวร้านปอๆกันทีนี้ฮอร์โมนที่ต่อมอกไตด้านในหน้าที่เหมือนซิมาร์ติกเนาะน้อยเป็น no นิฟินทำให้คนมันสูงแต่หัวใจเต้นช้าให้สังเกตนะครับน้อยเป็นนิฟินหัวใจเต้นช้าตรงข้ามแค่นั้นเองแต่ความดันสูงเหมือนกันต่อมอกไตชั้นในก็จะมีฟีโอโคมอไซโตมาเพราะว่าคอมวัฟฟินเซลเป็นตัวสร้างสีนะ ถ้ามีมากๆตื่นตัวหัวใจเต้นเร็วมันคคติโกราเมียนหัวใจเต้นเร็วปวดศีรษะความดันสูงหน้าแดงประสาตตื่นตัวผิวค้ำนะหมดแล้วอันสุดท้ายอาจารย์อันนี้อะไรอันนี้คือหัวใจสำคัญทางพุทธศาสนานี่เป็นของแถมเฉยๆเนอะขอบคุณค่าขอบคุณอาจารย์ ครับผมขอบคุณค่ะอาจารย์ครับหวัสดีครับปิดระบบได้แล้วเนาะมีนักศึกษาจะถามไหมครับไม่มีใครถามใช่ไหมครับผมจะปิดระบบแล้วนะสต็อปเล็กคอ